การประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าคนเราเนี่ยก็เรียกว่ามีทุกข์ทุกข์นั้นก็คือทุกข์ทางใจซึ่งทุกข์ทางใจเนี่ยเป็นทุกข์ที่ทุกคนเนี่ยมีตลอดทุกทางใจในทุกคนก็คือเป็นทุกข์ที่มีตลอดที่เราตายแล้วเนี่ยยังไม่แล้วไม่จบเพราะว่าอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมากมายก่ายกองนะแล้วอารมณ์เหล่านี้เนี่ยสะสมอยู่ที่จิตใจของเรานี่มากทำให้เราเนี่ยต้องเป็นภพเป็นชาติต่อไปแสดงว่าอารมณ์อะไรเราของเราเนี่ยเกาะเกี่ยวอะไรอันนั้นคือเราจะต้องไปเกิดในอารมณ์นั้นๆเราจะเห็นว่าบางคนก็คิดว่าแค่อารมณ์คงจะไม่มีความสำคัญอะไรจริงอยู่ตอนที่เราคิดเนี่ยยังไม่ตายเนี่ยเราดูมันว่าความสำคัญก็ไม่มากเหมือนกับว่ายังไงเรายังไม่ตายก็ยังไปตามความคิดไม่ได้แต่เมื่อเราตายแล้วเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นก็ไปจริงๆฉะนั้นอารมณ์เหล่านี้เนี่ยจึงเป็นเมล็ดพืชของคนเราที่จะต้องเวียนเกิดเวียนตายหลายเขาเรียกว่านับชาติไม่ถ้วนแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ตายก็ทุกข์มากทุกข์เพราะความคิดของเราความปรุงแต่งของเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยพระองค์ทรงค้นหาว่าทางออกเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีเพราะธรรมชาติเนี่ยบ่งบอกถึงว่ามีมืดก็มีสว่างมักจะมีสิ่งอะไรเป็นคู่มีขาวก็มีดำมีทุกข์น่าจะมีการพ้นทุกข์ได้โดยการที่พุทธองค์ทรงสังเกตว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมักจะมีคู่แล้วก็ทางที่ออกนั้นอยู่ตรงไหนหนอเมื่อเป็นอย่างนี้พุทธองค์ก็ทรงค้นด้วยพระบารมีที่สร้างสมมาความเป็นพุทธเจ้าถือว่าบารมีสูงสุดก็สามารถที่จะเจอจนได้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องหาทางออกจากทุกข์แล้วทางที่ออกจากทุกข์นั้นก็คือว่าพุทธองค์ทรงเคยออกมาแล้วเรียกว่าตำราพิชัยสงครามนี้เป็นตำราที่พุทธองค์ทรงใช้ได้ผลมาแล้วก็คือว่าสามารถที่จะนำบุคคลที่เดินตามนี้พ้นทุกข์ได้แล้วก็ตำรานี้พิชัยสงครามนี้ก็คือคำสอนพระเจ้านั่นเองเท่ากับว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเดินตามทางของท่านที่ใช้ตำราเล่มเดียวกันที่ใช้ได้ผลมาแล้วในการก่อนเราเองก็ต้องใช้ตำราพิชัยสงครามนี้ได้แน่นอนแล้วก็สามารถจะออกจากทุกข์ได้จริงๆแสดงว่าทุกคนคนเรานี่ก็คืออารมณ์ต่างๆนะแล้วไม่ใช่ว่าอารมณ์ต่างๆที่ว่าเป็นทุกข์นั้นน่ะมันจะมีทุกข์ด้านเดียวพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงกล่าวว่าทุกข์ความคิดของเรานี่คือความทุกข์จริงอยู่ความคิดเป็นความทุกข์แต่ในเมื่อความคิดเนี่ยมันมีสุขอยู่ก็มีฉะนั้นท่านบอกว่า
ความสุขในอารมณ์ของเราก็คือสุขในกามคุณเท่านั้นไม่มีอะไรนอกเหนือนั้นแล้วสุขนี่เองจะนำไปซึ่งทุกข์อีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าความสุขนี่เองถ้าสำหรับคนที่พ้นทุกข์แล้วเนี่ยเขาท่านมองว่าเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ ฉะนั้นสุขที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็คือสุขทางกามคุณ5ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสยกใจเป็นตัวเสวยอารมณ์ทั้ง5นั้นก็เรียกว่ากามคุณ5ทีนี้ว่าความท่านกล่าวถึงว่ากามนี้มีสุขน้อยแต่มีโทษมาก ใช่ว่าท่านจะบอกว่าเป็นความทุกข์ด้านเดียวก็หาไม่สุขในกามนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ถ้ามาเปรียบเทียบถึงความทุกข์ที่ได้รับนั้นท่านกล่าวว่าสุขน้อยแต่ทุกข์มากถ้าสุขน้อยแต่ทุกข์มากควรจะเห็นทั้งหมดว่าเป็นทุกข์เสียดีกว่าเพราะว่าสุขนั้นก็เป็นเหยื่อร่อเหมือนความโอชะของเหยื่อมีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็เลยกินเหยื่อ แต่เบ็ดหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเหยื่อนั้นเป็นบ่วงที่จะมัดใจสัตว์ไว้ทุกข์มากทุกข์จนตายหรือปางตายเขาเรียกว่าบ่วงที่ติดนั้นหรือเบ็ดที่เกี่ยวเกาะเหยื่อนั้นไม่คุ้มกับความโอชะของเหยื่อความโอชะของเหยื่อนั้นนิดเดียว แต่เบ็ดที่เกี่ยวเกาะหรือว่าบ่วงที่จะติดเราจะติดบ่วงนั้นทุกข์มากกว่าความโอชะของเหยื่อนั้นอีกหลายเท่าฉะนั้นสุขในความโอชะนั้นมีอยู่แต่บ่วงที่ติดนั้นทุกข์จนถึงตายหรือปางตายอันนั้นแหละจึงว่าสุขน้อยแต่ทุกข์มากคนเราก็ติดความสุขตรงนี้เองเราเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่ากามภพนะ เราก็คือว่ามนุษย์และเทวดาเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันก็คือกามภพถึงภพภูมิจะต่างกันแต่คําว่ากามภพนี่ไม่ต่างกันเขาเรียกว่ากามภพรูปภพอรูปภพนะภพมี3ภพที่เราจะต้องรู้จักนะแต่เราเนี่ยอยู่ในตระกูลเดียวกันก็คือกามภพกับเทวดานะฉะนั้นเท่ากับว่า กามคุณหรือว่ากามสุขนี้เป็นความสุขน้อยเหมือนความโอชะของเหยื่อแต่ความทุกข์ที่อยู่ในกามนั้นมากกว่านะจึงว่าคนเรานี่หลงอยู่ในโลกนี้แสดงว่าคนเรานี่หลงความสุขของกามนั่นเองแต่โทษที่กามเนี่ยตามมามากกว่าแต่ตัวเองก็ยอมเสี่ยงเอาความโอชะนั้นน้อยนิดก็ช่างเถอะ ขอให้ได้แต่ความทุกข์ที่ตามมาไม่ได้สนใจจุดท้ายก็ทุกข์จริงๆก็เหมือนว่าเอาเถอะเหยื่อเนี่ยถึงจะเล็กน้อยแต่มีความโอชะอยู่ไอ้เบ็ดที่เกาะเกี่ยวอยู่หรือว่าบ่วงที่จะติดนั้นไม่สนใจติดช่างเถอะแต่ขอให้กินเหยื่อเพราะความโอชะนั้นยั่วยวนเหลือเกินอย่างนี้เป็นต้นเท่ากับว่าเราเนี่ยยอมตะคุบเหยื่อ แล้วก็เอาเสี่ยงตายข้างหน้าเราถึงได้ทุกข์มาตลอดทุกวันนี้ฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายท่านจึงว่ายอมสละสุขส่วนน้อยนั้นซะแล้วแสวงหาความสุขอื่นที่มีความไม่มีโทษสุขที่นอกจากกามแล้วนั่นแหละที่ตรงข้ามกับกามก็คือเนกขัมมสุขเป็นสุขที่ออกจากกามความสุขนั้นถ้าเกิดว่า เป็นความสุขที่ด้อยน้อยกว่ากามแล้วเนี่ยพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านมีเนกขัมมสุขท่านก็ต้องกลับมาสู่กามอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าสุขอื่นเนี่ยมันน้อยกว่ากามก็ต้องมีเพราะว่ากามในสุขมากกว่าก็ต้องกลับมาสู่กามแต่พระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านไม่กลับมาแสดงว่าสุขอื่นเนี่ยมีสุขยิ่งกว่ากามนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มี เราจึงว่า
แสวงหาความสุขอื่นที่ไม่ใช่กามนี้ซะก็เรียกว่าเนกขัมมสุขเนกขัมมสุขตรงนี้เนี่ยจะเป็นความสุขที่มาทดแทนกามนั้นเพราะกามเนี่ยมีโทษมากสุขน้อยแต่โทษมากอันนี้ก็คือว่าคนเราจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆในจิตใจของเรานี้ได้ ความยุ่งเหยิงหรือความที่ว่าเราตกอยู่ในทุกข์มากมายฉะนั้นทางเดินของจิตเนี่ยเป็นทางเดินที่ธรรมชาติเขาวางหมากไว้แล้ววางทางวางเส้นทางวางระบบไว้เรียบร้อยมีองค์8เหมือนกันฉะนั้นจิตเราส่งไปเนี่ยมีองค์8ก็คือ1 การที่ส่งไปนอกหรือว่าการไหลไปของจิตที่ไปภายนอกนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาเรียกว่ามิจฉามรรคขึ้นต้นด้วยมิจฉาทิฏฐิแล้วจิตไปทางกามเมื่อไปข้างนอกก็ไปสู่กามนั่นเองตัมริหากามเขาเรียกว่ามิจฉาสังกโปมิจฉาวาจามิจฉากัมมันโตอาชีโวกรรมโตอาชีโววายโมสมาสติมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเป็นมิจฉาทั้งหมดเลยก็มีแปดแสดงว่าจิตเราเดินเนี่ยเขาเรียกว่ามิจฉามรรคเป็นทางผิดนะแสดงว่าทุกคนเนี่ยเดินทางเนี่ยเราไม่ได้เสี่ยมได้สอนให้เดินทางแต่เขาวางระบบไว้เขาวางระบบให้เราเดินพร้อมเลย เราจึงเกิดมาเนี่ยเดินไปทั้งที่ไม่รู้ความอะไรแล้วก็เดินไปตามทางที่เขาวางไว้เช่นว่าเราเกิดมาเนี่ยมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจแล้วก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นตั้งแต่ลืมตาเข้ามาจิตเราก็ไปแล้วไปตั้งแต่ลืมตาครั้งแรกเลยนะ เมื่อตาลืมหูก็เปิดทุกอย่างเปิดหมดเลยประตูเปิดสู่โลกซึ่งเขาวางให้เราเนี่ยแล้วก็เขาจับคู่มันหมดเลยว่าตาจงคู่กับสิ่งที่เห็นก็คือรูปนะหูคู่กับเสียงที่ได้ยินนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสยกใจเป็นตัวเสวยแม้ใจเองก็ไปสู่อารมณ์ของมันเองได้อันนี้ก็คือว่า ทางเดินเหล่านี้เนี่ยเขาวางระบบไว้แล้วซึ่งเราเกิดมามาสู่ระบบโดยที่เขามีให้แล้วเรียบร้อยเสร็จเราก็เลยหลงเดินทางโดยที่เป็นภาวะจำยอมรู้หรือไม่รู้ก็ต้องเดินทางเส้นนี้มาตลอดเท่ากับว่าการบัญญัติโลกคนในโลกเป็นอย่างเดียวกันหมดทุกคนเลยคนในโลกทุกคนเป็นอย่างนี้หมดชื่อว่าโลก คำว่าบัญญัติคำว่าโลกเนี่ยก็คือเกิดจากภาวะนี้ภาวะนี้แหละที่มีอยู่ในใจคนของเราเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะโลกแต่เราจะพ้นโลกเราจะหลุดพ้นไปคำว่านิพพานนิพพานก็คือหลุดออกจากโลกหลุดออกจากภาวะนี้นั่นเองอันนี้ก็คือว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่า เกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาวางทางไว้เส้นทางไว้ให้เราเราก็เดินตามทางนั้นด้วยปริยายเมื่อเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเราก็เดินเช่นจนยกใหญ่เลยตั้งแต่วันที่เราเกิดมาลืมตาได้แล้วก็เป็นอย่างนี้หลายชาติโดยที่ใจของเราเนี่ยไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจหมดเลย แล้วก็เวลาเราทำสมาธิเนี่ยก็มานิ่งอยู่หน่อยเดียวเหมือนกับการทำสมาธินั้นเป็นการพักพักเพื่อจะเดินทางต่อไปนั่นเองเราสังเกตไหมแสดงว่าทางเส้นเดิมก็ไม่ได้เปลี่ยนเพียงแต่พักกลางทางเมื่อก่อนเนี่ยแม้เขาว่าพักก็ไม่เคยมีแก่เราเดินมาเหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน คนที่ทำสมาธินั้นก็ดีขึ้นมากับคนทั่วไปหน่อยว่าได้พักแต่พักแล้วก็คือพักก็ไม่ได้พักแล้วก็คือไม่เดินทางต่อออกจากสมาธิมาก็เดินต่ออีกต่อตรงไหนก็ทางเส้นเก่าที่มีอยู่แล้วสมาธิใดที่ทำอย่างนี้เนี่ย
เขาเรียกว่าสมาธิโลกเพราะการทำสมาธิแล้วหลังจากการทำแล้วก็ยังไปโลกอยู่ท่านจึงจัดว่าโลกิยะสมาธิเราจะเห็นไหมว่าแม้แต่ทำสมาธิเนี่ยดีไหมก็ดีกว่าคนทั่วไปที่คนทั่วไปเนี่ยไม่เคยพักเลยอย่างน้อยเขาก็สงบได้คำว่าสงบ ก็ยังไม่สิ้นสุดตรงนั้นเพราะว่าหลังจากเราออกจากสมาธิก็ยังเดินทางต่อไปกับทางเส้นเก่าที่เราเดินทางนั้นก็ไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่าดีกว่าคนอื่นก็คือหยุดได้พักได้หายเหนื่อยหน่อยสุดท้ายการเดินทางก็ไม่สิ้นสุดแล้วการเดินทางตรงนี้เนี่ยเดินจนที่ว่าคนที่เป็นเจ้าของจิตนั้นไม่อยากเดิน เขาก็ผักใสไปไม่เดินก็ต้องเดินถูกเคี่ยนถูกตีถูกจูงไปเขาเรียกว่าอะไรเป็นเครื่องผลักดันหรือผักใสไปเราจะเห็นว่าเวลาเอาจิตหยุดนิ่งๆเนี่ยมันนิ่งไม่ได้แล้วมันเหมือนก็มีคนผักข้างหลังให้วิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเหมือนกับแรงมันมีแรงอะไรอย่างอยู่ข้างหลังเราดันเราเนี่ยหล่นไปหล่นไปวิ่งไปวิ่งไปเหมือน วัวที่ลากเกวียนไปหยุดไม่ได้หยุดแล้วก็มีคนเคี่ยนตีก็ต้องเดินต่อทางต่อไปทางด้านที่ว่าลากไปก็เหนื่อยหนักอย่างนั้นแหละฉะนั้นทําให้เราทุกคนเนี่ยมาหยุดจิตเนี่ยพยายามที่จะเอาจิตมาหยุดเนี่ยมันหยุดไม่ได้มันจะดันข้างหลังไปอย่างเดียวให้เราเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวถึงแม้เราจะฝึกสมาธิมากมายก็พอจะมีการ หยุดได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็ยากเย็นนักหนากับการทำสมาธิเมื่อเราทำสมาธิเนี่ยหยุดได้เนี่ยคนที่ทำก็ฝึกมากไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ว่าจะหยุดได้ง่ายๆแต่ขึ้นชื่อว่าฝึกเนี่ยก็ย่อมมีผลบ้างเหมือนกันแต่ผลอันนั้นก็ทำให้คนนั้นหายเหนื่อยไปหน่อยหนึ่งเรื่องมันก็ยังไม่จบไม่จบ สมาธิที่เราได้นั้นบางครั้งก็เสื่อมไปวันหลังก็เข้าไม่ได้ละได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ที่ประจําวันเนี่ยเวลาออกสมาธิมันก็ไปถ้ามันไปแรงเกินเนี่ยก็เข้าสมาธิไม่ได้ถ้ามันพอจะเบาๆบางๆหน่อยก็วันนั้นก็เข้าได้แล้วถ้าไม่รักษาหรือไม่ทําไม่ซ้อมบ่อยๆสมาธิเราก็เสื่อมเสื่อมง่าย สร้างยากนะสมาธิเนี่ยเสื่อมง่ายมากแต่เวลารักษาเนี่ยยากมากคอยจะเสื่อมสร้างยากเสื่อมง่ายนะแล้วเวลาเสื่อมแล้วเนี่ยกู้ก็ยากเพราะว่าเวลาเราทำสมาธิครั้งแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจิตเราเนี่ยยังไม่รู้ตัวเท่าไหร่ เหมือนกับว่าอยู่ๆเนี่ยเราไปจับจิตให้นิ่งเนี่ยดูมันนิ่งง่ายกว่าถึงจะยากขนาดไหนก็ได้ดูมันง่ายแต่ต่อมาเนี่ยเราเป็นสมาธิเรารู้จักสมาธิบ้างแล้วเนี่ยวันหลังเนี่ยสมาธิเราเสื่อมเวลาเราทำทีหลังเนี่ยไล่จับไปเนี่ยเหมือนกับว่าเขารู้ตัวว่าเราจะจับเขาเขาจะมีวิธีป้องกันตัวเขาฉลาดแล้วก็ จับยากฉะนั้นถ้าใครสมาธิเสื่อมไปเนี่ยเวลาเราทํารอบสองเนี่ยยากมากๆเลยเพราะจิตเนี่ยเริ่มรู้ตัวว่าเราจะจับเขาแล้วนะเขาก็เริ่มป้องกันตัวเขาไม่ให้เราจับแต่แรกๆเนี่ยเราฝึกไปเนี่ยเหมือนกับว่าเขายังไม่รู้ตัวเท่าไหร่เหมือนเราจับสัตว์ป่าเนี่ยเหมือนเราจับอะไรก็ได้สัตว์อะไรก็ได้เนี่ยแรกๆเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวว่า เราจะจับเขาเนี่ยเขาก็เลยเผลอหรือถูกเราจับได้แต่ตอนหลังมารู้ว่าจับหลุดมือไปแล้วเนี่ยเขาจะระวังมากเลยไม่ให้เราจับได้ง่ายๆหรอกอันนี้เราจะสังเกตว่าถ้าใครสมาธิเสื่อมแล้วเนี่ยเวลากู้ยากมากแล้วก็นักปฏิบัติก็ประเมินว่าเราทำความเพียรขนาดนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราได้สมาธิแล้วนะความเพียรขนาดนี้ แต่เวลาสมาธิเสื่อมไปแล้วเราก็ประเมินว่าความเพียรเท่าพอๆกันกับเกิดไม่ได้สมาธิกู้ไม่ได้
เพราะเราจะต้องเหมือนกับว่าทําความเพียรสองสามเท่าเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราปวดหัวเป็นไข้ทานยาเม็ดหนึ่งเอาอยู่ละหายแต่วันหลังเนี่ยเม็ดไม่อยู่แล้วต้องสองเม็ดสามเม็ดมันถึงจะเอาอยู่เหมือนกับว่าเขาดื้อยาขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นักกรรมฐานในสมาธิจะสังเกตว่าจิตเนี่ยถ้าเวลาสมาธิเสื่อมคือเวลาทําสมาธิเนี่ยล่องลอยอย่าให้หายลอยที่เข้าสมาธินะอย่าให้หายถ้านักสมาธิเนี่ยสามวันไม่เข้านะเดี๋ยวเป็นเรื่องสามวันไม่เข้าตรงนี้นะเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้เพราะลอยมันจะเริ่มหายฉะนั้นเขาดึงเที่ยวเข้าเที่ยวออกสมาธิคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยต้องเข้าอยู่เรื่อยเพราะว่าล่องลอยนั้นน่ะเลิศล้างนานไม่ได้ก็เรียกว่าโบราณบอกว่า7วันว่างเว้นดนตรีใช่มั้ย3วันจากนาลีเป็นอื่นเหมือนกันเลยสมาธิเนี่ยถ้าไม่เข้าบ่อยๆนะถ้าไม่ซ้อมบ่อยๆนะเดี๋ยวเข้าไม่ได้ฉะนั้นล่องลอยตรงนั้นน่ะจะต้องมีอยู่เรื่อยๆนักสมาธิก็ต้องพยายามเข้าออกดูประจําไม่งั้นเสื่อมแล้วกู้ยากนะกู้ยากทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุผลไปตามเป้าหมายแต่เมื่อเราฝึกไปมากมายในสมาธิเราก็เกิดแล้วก็ยังไม่จบอย่างที่กล่าวได้กล่าวไปแล้วว่าทำไมไม่จบเพราะเมื่อจิตออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยจิตก็ไปข้างนอกต่อซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยจับจิตไม่อยู่อยู่ตอนเข้าเท่านั้นเวลาตอนเข้าทำไมเราจับจิตอยู่ทำไมเราทำให้จิตเนี่ยอยู่ในอำนาจได้แต่ทำไมเราออกสมาธิมาเราถึงจับจิตไม่อยู่ในอำนาจของเราทำไมอะไรเป็นสาเหตุเราสังเกตไหมตอนที่จิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเราคุมจิตอยู่นั้นคนหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพราะอำนาจของเรามีขึ้นมาตอนที่จิตเราออกจากสมาธิมานั้นเราจับจิตไม่อยู่เพราะอำนาจเราเนี่ยเสียไปอาจจะคิดอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอำนาจของเราจริงๆแล้วเนี่ยเข้าสมาธิเราก็คุมอยู่ออกสมาธิเราก็คุมอยู่เพราะอำนาจของเราเนี่ยก็ต้องเป็นอำนาจของเราไม่ใช่ว่าเสื่อมไปเดี๋ยวโผล่มาเดี๋ยวหายไปอย่างนั้นไม่ใช่แสดงว่าตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยทำไมจิตเราเอาอยู่อำนาจนั้นคืออำนาจอะไรมาจากไหนขอบอกได้เลยว่าอำนาจของธรรมชาติของเขาไม่ใช่ของเราซึ่งธรรมชาตินะเขาจะมีอำนาจอยู่ว่าถ้าเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคุ้มครองจิตเราให้อยู่ซึ่งจิตขณะนั้นเนี่ยถูกอำนาจธรรมชาติช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะคุมจิตอยู่เพราะอำนาจธรรมชาติช่วยเราให้มั่นขึ้นเราก็นึกว่าเป็นอำนาจของเราบางครั้งเนี่ยเราอาจจะตายใจว่าเราสามารถจะเอาจิตอยู่ในอำนาจได้อำนาจนั้นน่าจะเป็นอำนาจของเรานักปฏิบัติอย่าเพิ่งเข้าใจอย่างนั้นนั่นไม่ใช่อำนาจของเรานั่นคืออำนาจธรรมชาตินะถ้าเกิดว่าเป็นอำนาจของเราเนี่ยเข้าสมาธิก็คุมอยู่ออกสมาธิก็คุมอยู่เพราะในเมื่อเรามีอำนาจซะแล้วเนี่ยเราจะสูญเสียอำนาจทำไมสูญเสียไปอำนาจไปได้อย่างไรแสดงว่าตอนที่เราอยู่ในสมาธิเราคุมอยู่นั้นคืออำนาจธรรมชาติแต่ออกสมาธิมาอำนาจธรรมชาติไม่ช่วยเราแล้วเราก็เลยคุมไม่อยู่อุปมาเหมือนว่าน้ำเนี่ยธรรมชาติของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แข็งตัวเขาก็เป็นของเหลวนี่เองแต่เมื่อเขาถูกอำนาจของความเย็น
อำนาจความเย็นนั้นมากขึ้นน้ำจึงจับตัวเป็นก้อนถามว่าการเป็นก้อนของน้ำนั้นเป็นอำนาจของน้ำหรือเปล่าคำตอบที่ถูกก็คือไม่ใช่อำนาจของน้ำเป็นอำนาจแห่งความเย็นซึ่งไม่ใช่น้ำ เมื่อน้ำนั้นถูกอำนาจของความเย็นนั้นเข้ามาน้ำก็เลยจับตัวเป็นน้ำแข็งได้แสดงว่าอำนาจความเย็นนั้นคือมาจากอำนาจอื่นนั่นไม่ใช่อำนาจของน้ำแต่เพียงแต่น้ำนั้นไปอาศัยอำนาจอื่นทำให้น้ำเนี่ยจับตัวเป็นก้อนได้น้ำก็ตายใจว่าเป็นอำนาจของเราเป็นหน้าของตัวเองแบบนั้นเนี่ยเหมือนเราเอาน้ำไปใส่ช่องฟิตใช่ไหมล่ะ น้ำก็นึกว่าช่องฟิตนั่นแหละเป็นอำนาจของตัวเองที่ไหนได้เป็นอำนาจของตู้เย็นนั่นเองอันนี้ยกตัวอย่างว่าน้ำก็เหมือนจิตเราอำนาจความเย็นนั้นก็คืออำนาจของตู้เย็นจิตเราเข้าไปสมาธิเนี่ยจิตเราก็เลยแข็งตัวเหมือนอย่างนั้นนะแสดงว่าอำนาจความเย็นนั่นเองทำให้เราจิตเราแข็งตัวเวลาจิตเรานิ่งมันถึงได้เย็นเนี่ย มันเย็นสุขกายสุขใจไปหมดเลยนะแล้วเราก็คิดว่าอำนาจนั้นเป็นอำนาจของเรามันไม่ใช่มันเป็นอำนาจอื่นที่มาช่วยเรามาช่วยให้จิตเราเนี่ยมั่นขึ้นเข้าสมาธิลึกขนาดไหนก็มั่นมากขนาดนั้นตามความลึกของสมาธิเหมือนก็ว่าเย็นขนาดไหนน้ำก็แข็งมากขึ้นขนาดนั้นตามความเย็นนั่นเอง แต่เมื่อเราออกจากสมาธิแล้วก็เหมือนเอาน้ำออกจากเครื่องฟิตแล้วช่องฟิตแล้วเนี่ยก็มาตั้งอยู่อุณหภูมิปกติซึ่งอุณหภูมิปกติเนี่ยไม่ได้เย็นอย่างนั้นน้ำก็เริ่มสลายตัวละเริ่มละลายตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันว่าถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยอำนาจของสมาธิก็สลายเลย ทำให้จิตเราเนี่ยไหลไปโน่นไหลไปนี่เหมือนน้ำที่จะไหลนั่นเองที่เป็นก้อนก็ละลายแล้วละลายกลายเป็นของเหลวเหมือนเดิมฉะนั้นน้ำจึงอาศัยอำนาจอื่นจึงจับตัวเป็นก้อนแต่อำนาจของน้ำเองก็ไม่ใช่อำนาจของน้ำเป็นอำนาจอื่นที่เข้ามามีบทบาทฉะนั้นเท่ากับว่าสมาธิที่เราทำทั้งหมดเนี่ยนั่นคืออำนาจของธรรมชาติทำให้จิตเนี่ย นิ่งแน่นแล้วก็มั่นแต่ถึงเวลาออกมาปุ๊บเอาไม่อยู่แหละอันนี้เราจึงแยกว่าแสดงว่าอำนาจเราก็ยังไม่มีของตัวเองอยู่ดีตอนที่เข้าภูมิใจว่าจิตมั่นแต่ก็อาศัยอำนาจอื่นเมื่อออกมาถึงได้รู้ว่าเรายังไร้อำนาจเลยทำให้เราคุมจิตไม่อยู่ดังที่กล่าวไปแล้วนั้น ฉะนั้นสมาธิเนี่ยจึงเป็นเหตุผลว่าเราทำสมาธิเนี่ยเพียงแต่เป็นบันไดขั้นแรกเท่านั้นเองว่าคนทุกคนเนี่ยมันจะมาเรียนรู้กรรมฐานเนี่ยต้องฝึกสมาธิเพื่อให้รู้จักจิตเนี่ยเป็นสมาธิว่าเป็นยังไงให้เข้าใจว่าจิตสงบเป็นอย่างนี้นะถึงแม้จะว่าสงบด้วยอำนาจอื่นก็จริงแต่ก็เป็นธรรมชาติที่เราจะต้องรู้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ย คำสอนพระเจ้ายังไม่ได้จบแค่นั้นยังเราสังเกตไหมว่าพระเจ้าเนี่ยทำสมาธิตั้งแต่แรกนาขวัญจนมีพระชนอยู่มายุ7 ขวบแล้วก็ทำปฐมฌานได้แล้วก็หลังจากที่พระองค์ทรงออกผนวชแล้วก็ไปทำสมาธิกับอาราระบททุกขดาบทจนถึงสมาธิสูงสุด ที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายที่ทำได้พระเจ้าก็ได้ถึงสูงสุดเลยจนไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วสุดท้ายก็ออกมาเนี่ยออกจากสมาธิก็จิตยังไหลไปตามโลกอยู่ดีอันนี้เราสังเกตไหมว่าคำว่าโลกก็ยังครอบงำเราอยู่นะครอบงำเราอยู่เท่ากับว่าเรายังพ้นโลกไม่ได้หลายท่านก็เข้าใจว่า ก็ก่อนตอนที่เราเข้าสมาธิไงตรงนั้นพ้นอยู่แล้วเราก็พยายามว่าถ้าเราตายปุ๊บเนี่ย
เราก็ต้องเข้าสมาธิตายสิในเมื่อจิตเรามั่นจิตเราว่างจิตเราสว่างจิตเราสงบตอนที่เข้าสมาธิเท่ากับว่าเราฝึกสมาธิไปเรื่อยๆแล้วก็ทำอยู่เนืองๆให้มีร่องรอยอยู่เสมอแล้วเวลาว่าทำให้ชำนิชำนาญเวลาเราจะตายเนี่ยเราก็เข้าสมาธิตายเลย เราก็นิพพานอยู่แล้วความคิดเช่นนี้เนี่ยทุกคนแรกๆเนี่ยมีความคิดอย่างนั้นหมดเลยว่าเราจะต้องเข้าสมาธิตายแล้วเราก็จะพบนิพพานฉะนั้นแทบจะ100%คนทุกคนคิดแน่นอนเพราะขณะที่เราเข้าสมาธิเนี่ยปรากฏว่ามันว่าง สว่างสงบสามคำนี้มีแน่นอนจิตมันว่างไปหมดนี่ไงกิเลสเราไม่มีเลยเราไม่มีตัวตนไร้ตัวตนมีแต่ธาตุรู้เท่านั้นคิดว่านี่คือนิพพานสว่างมากและสงบมากถ้าอย่างนั้นตอนเป็นก็ยังไงก็ได้จิตไหลไปไหนก็ช่างเถอะแต่เราซ้อมสมาธิไว้แต่ถ้าเราจะตายเนี่ยเราก็เข้าตรงนี้ตาย ตายคาเลยเราก็ได้นิพพานอยู่แล้วร้อยทั้งร้อยมนุษย์เราคิดแบบนี้เยอะมากเป็นความคิดที่บาดฐานหรือเบื้องต้นของคนที่ทำสมาธิต้องคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้นะไม่รอดเรายังไม่พ้นโลกเคยได้ยินไหมว่าคนเข้าสมาธิตายไปเกิดไหน คำว่าเกิดมีอยู่ก็คือผมโลกนั่นเองเพราะเขาเป็นธรรมชาติที่เขาวางหมากไว้เอาเป็นว่าคนธรรมดาเนี่ยไม่ได้ทำสมาธิหรือคนที่ทำสมาธิมาก่อนแต่สมาธิเสื่อมไปแล้วหรือทำไม่ค่อยเกิดเวลาจิตปกติทั่วไปเนี่ยคนเราเนี่ยมีคิดอยู่สองอย่างความคิดของคนเราเนี่ย 1คิดทางดี2คิดทางไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ดีอยู่ประจำวันแสดงว่าความคิดทั้งสองเนี่ยพบชาติหมดเลยเอาเป็นว่าความคิดมากมายก็แล้วมากมายก็แล้วแต่ถ้าแบ่งเป็นประเภทแล้วก็คือมีคิดดีกับคิดไม่ดีคิดดีก็คือกุศลคิดไม่ดีก็คืออกุศลหรือถ้าเรียกทั่วไปก็คือ คิดดีก็คือบุญคิดไม่ดีก็คือบาปเป็นความหมายเดียวกันหมดนะคิดดีไม่ดีก็คือบุญบาปนั่นเองกุศลอกุศลนั่นเองแสดงว่าประจำวันของคนเราทุกคนเนี่ยมีความคิดสองประเภทใหญ่ๆคือบุญกับบาปหรือดีและไม่ดีนี่เองแล้วก็ถ้าตายขนาดนั้นเนี่ยเราคิดดี เราก็จะเกิดมนุษย์และเทวดาเขาเรียกว่าสุคติถ้าเราคิดชั่วหรือคิดอกุศลคิดไม่ดีเราก็ลงไปอบายสี่มาเขาวางไว้แล้วแผนผังแผนภูมิแผนที่เขาวางไว้บนว่าคิดอย่างนี้ต้องไปเกิดอย่างนี้แล้วเราจะรอดเลยอันนี้หมายถึงว่าคนยังไม่ฝึกสมาธิหรือคนที่ฝึก สมาธิหายไปแล้วเสื่อมไปแล้วหรือว่าฝึกแล้วยังไม่สำเร็จก็จะมีความคิดประจำวันคือสองอย่างนี้อันนี้คือคนทั่วไปที่ยังไม่มีสมาธินะหรือเข้าสมาธิไม่ได้ก็แล้วกันส่วนคนอีกประเภทหนึ่งเคยฝึกสมาธิมาแล้วแล้วก็ฝึกได้ประจำแล้วก็พยายามซ้อมสมาธิของตัวเองอยู่เรื่อยๆเขาก็คิดแบบว่า ถ้าเราซ้อมไปเรื่อยๆเนี่ยวันไหนวันหนึ่งเราตายเนี่ยเราก็จะเข้าสมาธิตายได้เราจะพบนิพพานเขาถือว่าความว่างความสว่างความสงบนั้นเป็นนิพพานคนเหล่านี้ก็คือเกิดสูงขึ้นไปหน่อยก็คือสูงกว่าเทวดาก็คือพรหมโลกสมาธิตื้นหน่อยก็เกิดพรหมต่ำหน่อยลึกเข้าไป ลึกเข้าไปลึกที่สุดก็แล้วแต่พรหม16 ชั้นนั้น
ตามลำดับอยู่ที่ภูมิของสมาธินั้นลึกตื้นขนาดไหนก็ไปเกิดพรหมโลกคำว่าเกิดพรหมโลกเนี่ยคิดว่าหลุดจากพรหมโลกแล้วก็ไปนิพพานอย่างนั้นไม่ใช่นะเพราะยังไงนิพพานน่ะไม่ได้ไปทางเส้นนี้เพราะทางเส้นนี้ตันเพราะอะไรอุปมาเหมือนว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งโคนต้นไม้นั้นเหมือนนรกกลางต้นไม้นั้นเหมือนสวรรค์ได้มนุษย์ส่วนยอดต้นไม้นั้นคือเหมือนพรหมโลกคนเราเหมือนขึ้นต้นไม้ต้นเดียวกันถามว่าบนพรหมโลกนั้น ก็คือมันยอดไม้นั้นไปต่อไม่ได้แล้วแสดงว่าคนที่อยู่กลางต้นไม้ก็ดียอดต้นไม้ก็ดีเวลาจะไปไหนไปไม่ได้เพราะต้นไม้ต้นนี้สูงสุดก็คือยอดเลยยอดไปนี่เป็นอากาศแล้วอ่ะไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะไปก็ต้องลงมาที่โคนเหมือนเดิมมนุษย์และเทวดาอยู่กลางต้นไม้ก็ลงมาที่โคน พรหมโลกอยู่ที่ยอดไม้ก็ต้องลงมาที่โคนฉะนั้นเวลาหมดบุญจากพรหมโลกเนี่ยอาจจะลงนรกได้อีกก็คือลงมาที่โคนเหมือนเดิมแสดงว่าทุกคนลงมาที่โคนก็คือนรกนรกยังไม่สิ้นเราสังเกตยังไงว่าเวลาเราทำสมาธิเนี่ยจิตไม่มีบุญไม่มีบาปมีแต่ความนิ่งของจิตขณะนั้นพ้นชั่วคราว สมมติว่าเรานั่งสมาธิชั่วโมงนะจิตเรานิ่งขณะนั้นความคิดดีก็ไม่มีความคิดชั่วก็ไม่มีมีแต่จิตเป็นหนึ่งว่างสว่างสงบอยู่ขณะนั้นเราเป็นพรหมโลกหลังจากออกชั่วโมงแล้วเนี่ยเลยไปชั่วโมงแล้วเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยความคิดทุกอย่างมีเหมือนเดิมขณะนี้เราเป็นเทวดาเป็นมนุษย์บ้างเป็นนรกบ้าง เพราะคนที่ออกสมาธิมาเนี่ยก็มีคิดอยู่สองอย่างก็คือดีกับชั่วนั่นเองบุญกับบาปนั่นเองซึ่งบุญกับบาปก็รออยู่ข้างนอกแสดงว่าคนที่เข้าสมาธิเวลาออกมาปุ๊บเนี่ยคิดดีได้คิดชั่วมีเหมือนเดิมเท่ากับว่าลงนรกก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้ไปสู่นรกก็ได้ไม่คำว่าพ้นนรกนี่ไม่มี ฉะนั้นมนุษย์ก็เทวดาก็พ้นนรกไปได้พรหมโลกก็พ้นนรกไปได้ถึงจะเกิดสูงสุดก็ลงต่ำสุดได้เพราะมาลงที่โคนต้นไม้ต้นเดียวกันแล้วก็สัตว์ที่เกิดนรกก็สามารถจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้เทวดาได้เป็นถึงพรหมโลกได้เหมือนกันสูงสุดก็ต่ำสุดต่ำสุดก็สูงสุดได้เหมือนกันเป็นต้นไม้ต้นเดียวกันอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นการบัญญัติโลกเนี่ยจึงเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวอยู่อย่างนี้อันนี้เราจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันมีการระบบของว่าที่ของการไปของโลกเราต้องสำรวจตัวเองที่ว่าเรายังอยู่เป็นผู้อยู่ในโลกหรือไม่อยู่ที่จิตเราปัจจุบันนั้นเนี่ยแสดงว่าปัจจุบันนั้นคืออนาคตนั่นเองนะ ฉะนั้นเราอยากจะรู้อนาคตเราจะไปเกิดอะไรก็ดูปัจจุบันนั่นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าที่อนาคตนั้นคือปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี้ยถึงจะมีอะไรอยู่มากมายที่ไม่ดียังไงเรายังไม่ตายทันทีดิเราสามารถจะหาโอกาสเอาเวลาที่ยังไม่ตายแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีกว่านี้แสดงว่าเขาเป็นแค่ว่าที่แต่เขายังไม่ได้ไป เขายังไม่ตายจริงนั่นเองฉะนั้นเวลาเรายังไม่ตายจริงเนี่ยเป็นแค่ว่าที่เราสามารถจะเปลี่ยนผังได้ถ้าเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนผังเปลี่ยนระบบเปลี่ยนทุกอย่างได้มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้คลี่คลายไปทางดีได้จึงว่าเรามาฝึกกันก็คือตรงนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเราก็คือตรงนี้อันนี้แหละนักปฏิบัติทำทั้งหลายว่า เราจะปล่อยเลยตามเลยให้มันเป็นตามธรรมชาติเราก็คงพ้นไม่ได้ตามธรรมชาติถ้า
เรามีการฝึกมีการหัดมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้หรือการเดินทางของชีวิตเราได้เราสามารถจะฉีกกราฟของชีวิตของธรรมชาติเราได้แน่นอนก็คือตำราพิชัยสงครามที่พระเจ้ากล่าวนี่เองแสดงว่าแผนผังอันนี้เราฉีกได้เราทำลายได้เพราะตำรานี้เคยใช้ได้ผลมาแล้วในกาลก่อนก็คือพระเจ้าเราแล้ว ทรงสาวกทั้งหลายแล้วตำราเดียวกันที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ก็คือตำราเดียวกันฉะนั้นเท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยนั่นความเป็นโลกที่เราจะต้องรู้ก่อนเท่ากับว่านักปฏิบัติมาฝึกสมาธิเราจำเป็นต้องฝึกเหมือนกันบางครั้งนะเพราะว่าจะลองเรียนรู้ว่าโลกคืออะไรแสดงว่าตั้งแต่สมาธิทั้งหมดมาถึงไม่มีสมาธิเลยเป็นโลกหมดเลย แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราจะพ้นโลกเนี่ยไม่ใช่สมาธิหรือคือจะเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ระบบนี้เป็นสมาธิแน่นอนแต่เป็นคนละสมาธิคนละอย่างกันอันนี้ที่เราถามพูดเนี่ยเขาเรียกว่าฌานนั่นเองแต่สมาธิอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าสมาธิในอริยมรรค หรืออริยสมาธิจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เรายังไม่รู้จักนะยังไม่รู้จักฉะนั้นสมาธิมีสองอย่างเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิกับโลกุตตรสมาธินะสมาธิที่ตามโลกอยู่กับสมาธิที่เหนือโลกแล้วนะเรารู้แต่ว่าโลกิยะสมาธิสมาธิตามโลก ตามยังไงก็เมื่อเราออกสมาธิมันยังตามไปกับโลกทางเช่นเก่าเช่นเดิมยังมีอีกอันนั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกหรือโลกิยะสมาธิทีนี้เมื่อเรามาถึงตรงนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้ว่าอ๋อนี่เหรอเขาเรียกว่าโลกหรือการบัญญัติว่าโลกสมัยก่อนมีคนถามพระอาจารย์ว่าโลกคืออะไรก็หมายถึงตรงนี้นั่นเอง อันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืดที่ว่าอันอะไรเนาะปิดบังเอาไว้จึงหลงกันไปหลงกันมาทำสมาธิก็ยังหลงอยู่ยังไม่แล้วยังออกโลกไม่ได้โลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืดพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืดนะ แล้วก็อาชิตะมนพก็ทูลถามว่าเพราะอะไรเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นปรากฏนะทำไมเพราะอะไรเป็นสาเหตุบุคคลทั้งหลายในโลกจึงไม่เห็นปรากฏการเหล่านั้นเล่าเมื่อหลงเนี่ยทำไมไม่เห็นความหลงว่าจะต้องเห็นทางออกอย่างไรอันนั้นเองสมัยก่อนถามอย่างนี้ลึกเนาะสมัยนี้ไม่ถามกันเลย คนสมัยนี้ปัญญาไม่ค่อยถึงนะถามอย่างอื่นไปถามอย่างนี้ไม่ถามเนาะโลกคือหมู่สัตว์อันอวิชชาปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดความไม่รู้นั่นเองอวิชชาแล้วก็ท่านก็ถามว่าเพราะอะไรเป็นสาเหตุสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นปรากฏพุทธองค์ก็ทรงตอบว่า ตัณหามีประการต่างๆความคิดของเรามีประการต่างๆประกอบไปด้วยความเพลิดเพลินในอารมณ์หนังนั้นมากมายก็คือกามคุณนะมากมายที่มนุษย์เราเพลินไปกับความสุขของกามคุณมากมายนั่นเป็นเครื่องปกปิดไว้ตัณหามีประการต่างๆประกอบด้วยความเพลินเป็นเครื่องปิดบังเอาไว้ แสดงว่าจิตเราในเพลินไปข้างนอกเนี่ยมันปิดบังความจริงของความจริงเอาไว้จึงไม่รู้ความจริงนั้นออกมาแล้วพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าทุกข์เป็นภัยของสัตว์นั้นเขาเรียกว่าตอบเสริมปัญหาว่าทุกข์เป็นภัยของสัตว์นั้นอาชิตามนพก็ทูลถามว่า จิตของมนุษย์ไหลไปในอารมณ์ต่างๆดุจกระแสน้ำมากมาย
อะไรหนอเป็นดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นได้แล้วกระแสเหล่านั้นจะละด้วยทำอะไรนะใจของคนเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์มากมายเนี่ยดุจกระแสน้ำอะไรหนอเป็นเครื่องกั้นนะทำนบก็เป็นเครื่องกั้นและกระแสเหล่านั้นจะละด้วยทำอะไรพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าสตินั่นแหละเป็นดุจทำนบกระแสเหล่านั้นละด้วยปัญญา แสดงว่าปัญญาเป็นตัวละตัวกั้นเป็นตัวสติสติกับปัญญาเป็นตัวแก้ไขสถานการณ์สติเป็นดุจทำนบแต่ตัณหานั้นจะละด้วยปัญญาแสดงว่าสติเป็นตัวกั้นปัญญาเป็นตัวละอาชิตามนกก็ทูลถามว่าสติก็ดีปัญญาก็ดีถ้าบุคคลนั้นอบรมมาแล้วเนี่ย จะดับหน้าที่ไหนสติก็ดีปัญญาก็ดีนามรูปก็ดีดับหน้าที่ไหนท่านก็กล่าวว่าวิญญาณดับไปก่อนนามรูปก็ดับหน้าที่นั้นซึ่งคำถามนี้ลึกมากนะซึ่งคนถามเนี่ยได้รับคำตอบปุ๊บก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยเป็นพระอรหันต์ขนาดนั้นเลยนี่หมายถึงว่าคนที่ถามเนี่ยได้สร้างสมบุญญาธิการมามาก คำถามจึงวิจิตพิสดารอย่างนี้ซึ่งเรานึกไม่ออกแน่ถามอย่างนี้แล้วเมื่อได้รับคำตอบปัญญาก็วิ่งบรรลุธรรมทันทีในที่นั้นเลยจนถึงพระนิพพานเลยซึ่งเป็นเรื่องของคนที่สร้างบารมีที่ถามอะไรลึกๆแล้วเมื่อได้รู้คำตอบแล้วก็จิตก็จะวิ่งไปตามนั้นเลยตามกระแสแห่งธรรมนั้นก็บรรลุธรรมได้อันนี้เกริ่นให้ฟังว่า โลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้ว่าคนเราเนี่ยไม่รู้ไงจึงปล่อยใจอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะออกอย่างไรฉะนั้นเราจะต้องออกภาวะนี้หมดเลยจะต้องไม่อยู่ในภาวะนี้นะอยู่ในภาวะนี้ไม่ได้ถ้าเราอยู่ในภาวะนี้อยู่เรา ยังไม่หลุดจากโลกไม่หลุดพ้นแน่นอนแสดงว่าคนที่คิดว่าเวลาเราจะตายจะเข้าสมาธิตายคนนั้นก็ไม่รอดถ้าอย่างนี้ทำยังไงดีไม่มีสมาธิก็บอกไม่รอดมีแล้วก็ยังไม่รอดแล้วจะทำยังไงทางมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีทางออกมี แต่เราฟังดูแล้วเนี่ยมืดหมดแล้วฉะนั้นทางออกเรื่องนี้ก็คือเขาเรียกว่าตำราพี่ชัยสงครามที่พุทธองค์ทรงตัดไว้ก็คือคำสอนที่ท่านสอนก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งตำรานี้เนี่ยทางเส้นนี้เนี่ยเป็นทางที่พ้นจากภาวะที่กล่าวนี้ทั้งหมดได้นะทีนี้ว่า มรรคมีองค์8เนี่ยทำอย่างไรที่ทำมาเนี่ยสมาธิเนี่ยใช่มรรคมีองค์8ไหมยังไม่ใช่แสดงว่าสมาธินี้เนี่ยยังไม่ใช่มรรคมีองค์8นะเป็นสมาธิโลกิยะอยู่ยังไม่ใช่โลกุตตรสมาธิเท่ากับว่ายะมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นทางที่พ้นจากโลกได้เนี่ย ท่านเดินอย่างไรท่านพ้นอย่างไรก็คือว่าเราต้องมาทบทวนตัวเองว่าอย่างที่ตมาพูดตอนต้นว่าคนเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเขาวางหมากให้เราเดินแผนผังแผนภูมิหรือว่าหนทางนั้นนะเขาวางไว้หมดแล้ว แสดงว่าให้ทุกคนเนี่ยเดินตามเส้นทางที่เขาวางไว้อย่างที่บอกว่าเกิดมาปุ๊บเนี่ยแค่ตาเราลืมปุ๊บเนี่ยจิตเราก็ออกทางตาแล้วหูเราเปิดก็ออกไปทางหูจมูกลิ้นกายใจตั้งแต่วันที่เราลืมตาดูโลกเราก็เปิดจิตเนี่ยวิ่งไปตามทางเขาอยู่แล้วเพราะเขาให้มีตามาเนี่ยบอกมีรูปเป็นเครื่องเห็นเป็นคู่ตานะคู่กับสิ่งที่เห็นนะ หูคู่กับเสียงที่ได้ยินนะเขาวางคู่ไว้แล้ว
นั่นหมายถึงว่าเราเกิดมาทุกคนเนี่ยเราเดินตามทางเขาที่เขาวางเอาไว้ทางเส้นนั้นมันถึงได้เป็นวนอยู่ตรงนี้ไงจึงหลงดุจในที่มืดไงเพราะว่าเราเดินตามทางเขาจึงหลงด้วยความไม่รู้จึงหลงดุจในที่มืดที่พระองค์ทรงตอบอจิตตะว่าโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืด แสดงว่ามาถึงตรงนี้เรามืดมนหมดเลยว่าจิตเนี่ยคุมได้ก็ยังไม่พ้นเลยนะคุมตอนที่จิตเข้าด้วยสมาธิออกมาสมาธิก็คุมไม่อยู่แล้วก็คิดว่าตอนเข้าสมาธิเป็นอํานาจของเราความจริงเป็นอํานาจของธรรมชาติที่เขาวางไว้ไม่ใช่อํานาจของเราถ้าอํานาจของเราเวลาออกจากสมาธิก็คุมอยู่ดิเราทำไมคุมไม่อยู่ก็เพราะไม่ใช่ เราไม่มีอำนาจตั้งแต่ต้นแล้วตอนที่เข้าสมาธิเราก็ตายใจว่าเป็นอำนาจของเราก็ไม่ใช่เป็นอำนาจของเขาอยู่ดีเขาช่วยเราหน่อยแต่ช่วยหน่อยแต่ช่วยทั้งหมดก็ไม่ช่วยออกมาก็ไม่ช่วยแล้วเราก็เลยหลงดุจในที่มืดแล้วก็ว่าที่ของภพชาติอย่างที่อธิบายมาแล้วทีนี้มรรคมีองค์แปดเนี่ยเราจะมาแก้เกมกันว่าเอาละ เมื่อเราเกิดมาเนี่ยเมื่อลืมตาปุ๊บจิตแล้วก็วิ่งไปทางตาไปหาสิ่งที่เห็นเมื่อเรามีหูเราเปิดก็วิ่งไปตามเสียงที่ได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์มาตลอดนั่นเป็นทางของเขาเขาเรียกว่ามิจฉามรรคทางนี่เขาเรียกว่ามรรคนะ แต่ทางนั้นมันเป็นปลายทางที่เมื่อเราเดินไปทางแล้วนะเป็นทางที่หลงดุจในที่มืดเขาเรียกว่าทางผิดเมื่อทางนั้นนําไปสู่ความผิดพลาดที่เราวนอยู่ในโลกนี้หาทางออกไม่เจอท่านจึงบอกว่าทางเส้นนั้นเป็นมิจฉามรรคผิดเขาว่าผิดเนี่ยเขาเรียกว่ามิจฉาทางเดินนั้นเขาเรียกว่ามรรคทางเดินผิดนั่นเองนะบาลีเรียกว่ามิจฉามรรค หรือมิชตะธรรมานั่นเองมิชตะธรรมาก็คือทางผิดนั่นเองมิชตะก็คือมิจฉานั่นเองทีนี้เราจะเดินทางถูกเนี่ยเราเดินยังไงเกิดมาเนี่ยมีตาเขาให้เห็นรูปเราปิดซะอย่าเห็นตามนั้นเกิดมาเรามีหู เขาให้ได้ยินเสียงไปตามเสียงนั้นให้จิตทรงไปตามเสียงนั้นเราปิดหูซะปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจให้หมดเลยไม่เดินตามทางเขาที่เขาวางไว้เอ้าถ้าอย่างนั้นทำตาให้บอดซะหูให้หนวกซะอย่างนั้นเหรอไม่ต้องทำอย่างนั้นตาเนี่ยถึงจะมีอยู่ไม่ต้องบอดแต่จิตเราไม่ไปทางตาตาก็เป็นอันว่า ไม่มีพิษสงอะไรตาก็โมฆะว่าเถอะถ้าเรามีตาแต่จิตไม่ไปถือว่าโมฆะแต่ถ้าตามีแต่จิตเราไปถือว่าเข้าทางเขาเป็นทางโลกฉะนั้นท่านไม่ให้ทำลายตาให้บอดทำลายหูให้หนวกไม่ต้องเพียงแต่ว่างดจิตไม่ให้ไปทางตาซะอย่าร่วมกับเดินทางเขาไป เพราะประตูนั้นน่ะเขาเปิดให้เราเดินแต่เราอย่าเดินออกประตูนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าประตูทั้ง6หรือเรียกว่าทวาร6หรืออายตนะ6นั่นเองทวารทั้ง6นั่นเองเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องเอาจิตเนี่ยไม่เดินทางตามทวารทั้ง6เลยเพราะเดินตามทางเขาก็ ไปตามเกมของเขามาของเขาแผนผังของเขาแผนภูมิของเขาที่เขาวางแล้วฉะนั้นมรรคมีองค์แปดจึงปิดประตูทั้งหมดไม่ให้ไปถ้าไม่ไปประตูทั้ง6นี้จะไปอะไรจะไปที่ไหน ตอนที่เรานั่งสมาธิตอนที่เราฝึกสมาธิก็ปิดประตูทั้ง6เหมือนกันแล้วก็เข้าสมาธิไปทางเส้นนั้นหรือ
ไม่ใช่ทางเส้นนั้นด้วยไม่ใช่ทางเส้นนั้นด้วยเป็นอันว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทำสมาธิเนี่ยอ้าวนั่งขวาทับขวาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายงดความคิดทั้งหมดไม่คิดถึงเรื่องอะไรไม่ให้ไปทางตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจก็ดีถ้าไปจิตไม่รวมแล้วก็เอาจิตนิ่งลงไปอันนั้นใช่มรรคไหม ก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ไงเพราะสมาธินี้อย่างที่บอกว่าไปเกิดพรหมโลกไงนิ่งแล้วก็ความนิ่งนั้นก็ไปเกิดเป็นพรหมโลกไงแสดงว่าไปก็เกิดนิ่งก็เกิดเป็นโลกหมดเลยแล้วมรรคเนี่ยไม่ให้ไปข้างนอกแล้วก็ไม่นิ่งข้างในข้างนอกไม่ได้ไปข้างในไม่ได้นิ่งแต่เอาจิตเนี่ยเดินทางไปอีก ที่หนึ่งจึงต่างจากการทำสมาธิทั่วไปก็คือเดินทางไปตรงไหนเดินทางไปตั้งแต่หัวถึงเท้าเราท่องเที่ยวในอาการ32มันเป็นอย่างนั้นนะซึ่งเมื่อก่อนเราฝึกสมาธิใช่ไหมนอกไม่ให้ไปในเข้าไปนิ่งอยู่อันนี้คำพูดว่านอกไม่ให้ไปในกับนิ่งเราฝึกมาแล้ว เมื่อฝึกมาแล้วก็คิดว่านั่นเป็นนิพพานไงแต่ที่ไหนได้เป็นพรหมโลกนอกไม่ให้ไปแต่ในกับนิ่งจึงไม่ใช่มรรคทีนี้มรรคเนี่ยนอกไม่ให้ไปในไม่ให้นิ่งเอาจิตมาท่องเที่ยวหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวให้จิตนั้นท่องเที่ยวร่างกายเขาเรียกว่ากายคตาสติหรือสติปัฏฐาน4อันเดียวกัน ฉะนั้นมรรคนี้เป็นทางเดินเหมือนกันอย่านิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรานิ่งนี่ไม่ใช่เดินทางจึงไม่เชื่อว่ามรรคเพราะคำว่ามรรคเนี่ยจะต้องมีทางและก็มีสิ่งที่เดินแต่ที่ผ่านมาเราฝึกสมาธิเนี่ยไม่ได้เดินนิ่งอย่างเดียวจึงว่าไม่ใช่มรรคไงเท่ากับว่าเราจะต้องเอาจิตเราเนี่ยท่องเที่ยวในตัวเรา เหมือนกับเราเอาจิตท่องเที่ยวในตัวคนอื่นหรือท่องเที่ยวในโลกท่องเที่ยวไปทางรูปเสียงกลิ่นรสท่องเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันแต่คนละตำแหน่งคนละทิศทางกันอันนั้นมันนอกไปข้างนอกแต่อันนี้ย้อนมาข้างในเท่ากับว่าเราจะต้องเอาจิตเนี่ยเดินทางอยู่ในตัวเราหัวเท้า ให้ทั่วถึงแล้วก็มีคำว่าเดินทางไปแล้วให้เห็นแจ้งมีคำว่าเห็นแจ้งคำนี้เนี่ยนักปฏิบัติก็คงเคยได้ยินได้ฟังว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นแจ้งในพระธรรมคำสอนพระเจ้าเห็นแจ้งแห่งธรรมทั้งหลายเห็นแจ้งแห่งพระนิพพานเห็นแจ้งทุกทั้งหลาย แล้วก็พ้นทุกข์ได้เพราะการเห็นแจ้งคำว่าเห็นแจ้งตรงนี้ก็คือเห็นแจ้งตัวเองเห็นแจ้งอาการ32นี่เองอันเดียวกันนะอย่าคิดว่าแจ้งอย่างไรอย่างอื่นแจ้งตรงนี้ก่อนและแจ้งอย่างอื่นก็จะตามมาแต่ตรงนี้เป็นการแจ้งของเราเป็นปฐมหรือเป็นต้นของการแจ้งทั้งหมด ต้นเหตุของการแจ้งทั้งหมดก็คือแจ้งตัวเราก่อนทีนี้คำว่าแจ้งตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะงงงวยสงสัยว่าแจ้งอย่างไรมันแจ้งอย่างไงคือเอาเป็นว่าคนเราทุกคนเกิดมาในโลกเนี่ย
เดินตามทางของโลกมานานหลายชาติหมายถึงว่าเกิดมาทุกครั้งก็มีตาให้ก็เลยใช้ตาไปจิตก็เลยวิ่งออกไปทางนอกมีหูจมูกลิ้นกายใจก็ใช้ไปก็วิ่งไปข้างนอกหมดเลยประตูทั้งหกเนี่ยจิตเราก็เลยว่าเห็นแต่ข้างนอกหมดเลยเวลานึกถึงใครเนี่ยเราก็เห็นหน้าคนนั้นนึกถึงสิ่งใดเราก็เห็นสิ่งนั้น ทั้งสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือขณะนี้เนี่ยเป็นกลางคืนเนี่ยแต่เรานึกถึงสิ่งนั้นก็ไม่ได้มืดเหมือนกลางคืนเหมือนกลางวันเลยเช่นว่าเรานึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้เนี่ยขณะเวลานี้เป็นกลางคืนนะแทนที่ว่าเรานึกถึงสิ่งนั้นคงจะมืดไปตามกลางคืนนั้นเพราะเวลานี้เป็นเวลากลางคืนแต่กลับไม่มืดกลับแจ้งเพราะการนึกของจิตเนี่ย มันแจ้งในตัวมันเองที่ไม่มีแสงสว่างอื่นมาช่วยไม่มีแสงจันทร์แสงตะวันแสงไฟอะไรทั้งสิ้นมันแจ้งของมันเองด้วยธรรมชาติเท่ากับว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีความแจ้งอยู่แล้วแต่ไปแจ้งคนอื่นหมดเลยสิ่งอื่นหมดเลยอยู่ข้างนอกตัวเท่ากับว่าจิตเราเนี่ยสามารถจะนึกอะไร ในโลกนี้ที่เราเคยผ่านพบหรือไม่ผ่านพบก็ดีเราสามารถจะนึกได้ด้วยใจของเราแล้วทุกครั้งที่เรานึกเนี่ยจะมีภาพของใจเป็นสัญลักษณ์แห่งความคิดของคนเราเข้าใจไหมเวลาเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยเราเห็นภาพเขาแจ้งชัดแล้วก็ภาพทุกภาพที่มีเนี่ยเป็น สัญลักษณ์ของอารมณ์เราถ้าภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรักเราก็จะรักถ้าภาพนั้นตั้งในความชังเราก็จะโกรธภาพนั้นจะตั้งในความลุ่มหลงเราก็จะลุ่มหลงไหลหลงเลื่อนไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นท่านแบ่งเป็นประเภทว่าถ้าภาพใดตั้งอยู่ในความรักท่านกล่าวว่าขณะนั้นจิตเรา ก็คือราคะนั่นเองถ้าภาพใดเป็นที่ตั้งแห่งความชังความโกรธความไม่พอใจจิตเราก็คือโทสะนั่นเองถ้าภาพของเราเนี่ยไปเรื่อยจะว่ารักก็ไม่ใช่จะชังก็ไม่เชิงเขาเรียกว่าโมหะนั่นเองความหลงแสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยมีมากมายหลายภาพแต่แบ่งแล้วสามประเภทใหญ่ก็คือราคะโทสะโมหะ นะแล้วภาพทุกภาพที่เกิดไปทางตาก็ได้หูจมูกลิ้นกายใจก็ดีท่านเรียกว่ามันออกไปประตูทั้งหกเนี่ยแล้วประตูทั้งหกนี่เองเก็บเกี่ยวมาเป็นภาพภาพทั้งหมดเกิดจากประตูทั้งหกนี้เก็บเกี่ยวมาท่านจึงเรียกว่าวิญญาณหกขณะใดตาเก็บเกี่ยวภาพมาภาพนั้นเป็นจักขุวิญญาณ หูเก็บเกี่ยวมาโสตะคานะชิวหากายะมโนวิญญาณและวิญญาณทั้งหกนี่เองเป็นตัวเมล็ดพืชของเราที่จะเป็นพบเป็นชาติต่อไปเมื่อบุคคลใดคิดตรึกตรองวิตกวิจารณ์ในอารมณ์ใดวิญญาณย่อมหยั่งสู่ในอารมณ์นั้นเมื่อวิญญาณมีอยู่ นามรูปย่อมมีอยู่แน่นอนก็คือการลงสู่ขันธ์ย่อมมีแสดงว่าความคิดคือความเกิดของเราทุกคนนั่นเองอันนั้นคือทางเก่านะแล้วเวลาเราคิดถึงใครเนี่ยเราสังเกตไหมเรามีภาพภาพนั้นชัดไหมชัดภาพนั้นแจ้งไหมแจ้งความแจ้งความชัดของคนเราเนี่ย มีโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็คือว่าความแจ้งความชัดของคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ไปแจ้งที่คนอื่น
และการแจ้งที่คนอื่นนั่นเองตามมาด้วยราคะโทสะโมหะเราก็เอาธรรมชาติแจ้งคนอื่นนั่นแหละธรรมชาติเดียวกันมาแจ้งที่เราซะเข้าใจไหมแสดงว่าการเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยก็คือธรรมชาติความว่าแจ้งทุกคนมีอยู่แล้วแต่ไปแจ้งที่คนอื่นซึ่งมันผิดที่เพราะทางนั้นเป็นทางผิด จิตใจของเราก็เลยเต็มไปด้วยคนอื่นเต็มหัวใจเราตลอดเวลาโลภโกรธหลงก็เกิดขึ้นราคะโทสะโมหะก็มอมเมาเราตลอดเวลาเราถึงมีพฤติกรรมไปตามนั้นก็คือทุจริตสามทีนี้เราจะย้ายธรรมชาตินั่นแหละจากวิญญาณหกเนี่ยเอามาเห็นตัวเองซะให้ตัวเองชัดเหมือนภาพคนอื่นให้ได้ถ้าเราชัดได้ นั่นแหละเขาเรียกว่ารู้แจ้งพระธรรมคำสอนพระเจ้าแจ้งทุกข์ได้เลยแล้วจิตเราจะสงบมากเพราะการเห็นแจ้งอันนี้เป็นเหตุสมาธิใดในการเห็นแจ้งนี้การเห็นแจ้งนี้ปรากฏแก่เราก่อให้เกิดสมาธิชนิดหนึ่งขึ้นมาสมาธิชนิดนี้เนี่ยไม่เคยผ่านพบในเราเลยสมาธิที่เราฝึกกันไม่ใช่ คนละสมาธิกันนั่นมันเรียกว่าฌานอันนี้มันเรียกว่าญาณทัศนะหรือเรียกว่าญาณนั่นเองซึ่งคนละสมาธิกันนั่นคือโลกิยะสมาธินี่คือโลกุตตรสมาธิก็เลยว่าสมาธินี้แหละจึงเรียกว่าเป็นสมาธิของพระยาเจ้าทั้งหลายที่เรายังไม่เคยรู้จักมาก่อน ส่วนฌานนั้นเรารู้จักมาการฝึกมาพอสมควรก็พอรู้จักอยู่เท่ากับว่าเราจะต้องพาจิตเนี่ยเดินทางมรรคเดินทางเส้นนี้ก็คือวันหนึ่งจิตเราท่องเที่ยวทางหัวเท้าหัวหัวเท้าเท้าหัวอยู่แค่นี้เองไม่ให้อยู่ในโลกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นก็เรียกว่าทางโลกเท่ากับว่านักปฏิบัติจะต้อง ปิดประตูทางเส้นเดิมนั้นซะโดยเปิดประตูทางเส้นใหม่ขึ้นมาเท่ากับว่าเราเนี่ยจะต้องปิดตาปิดหูจมูกลิ้นกายใจเราหมดเลยทั้ง6ประตูแล้วก็พาจิตเนี่ยมาเปิดประตูใหม่ก็คือมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวถึงเท้าต้องท่องเที่ยวนะต้อง คิดขึ้นไปบนขึ้นไปบนขึ้นลงล่างขึ้นบนบ้างลงล่างบ้างอยู่กับที่บ้างขอให้อยู่ในกายเราเนี่ยให้แจ้งอย่างเดียววันๆมีอยู่แค่นี้อยู่ในตัวเราหัวเท้าอย่างเดียวไม่ให้อยู่ในโลกไม่ให้อยู่ข้างนอกไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเราจะใช้สติกับปัญญาสติเป็นดุจทำนบกั้นจิตเราไม่ให้ไปข้างนอกนั่นเอง เขาเรียกว่าจิตของเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดุจกระแสน้ําอะไรหนอเป็นดุจทํานบก็คือจิตเราเนี่ยไหลไปสู่ข้างนอกเนี่ยสตินั่นแหละเป็นดุจทํานบกั้นกระแสเหล่านั้นได้เท่ากับว่าจิตเรานี่คิดอะไรก็เอาสติกั้นไว้กั้นไว้กั้นไว้กั้นทํานบไว้แล้วกระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญา ปัญญาก็คือหมายถึงว่าเราจะนําจิตนั้นที่กั้นไปไม่ให้ไปข้างนอกนั้นมาพิจารณาตัวเราด้วยปัญญาแล้วมันจะแจ้งออกมาและตัณหาของเราจะละได้ในที่สุดขบวนการของการพิจารณาร่างกายของเราตั้งแต่หัวถึงเท้านี้เขาเรียกว่าปัญญานะปัญญาเท่ากับว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การทําสมาธิเหมือนก็ก่อนของเราแล้ว เมื่อก่อนสงครามสมาการทำสมาธิของเราก็คือว่าเราจะมุ่งเน้นที่สมาธิว่าตอนนี้ไปเราจะนั่งสมาธินะเอาละขาขวารับขาซ้ายนิ่งไปเนี่ยเราฝึกมาแล้วและสุดท้ายก็ได้คำตอบว่ามันก็ตันอยู่แค่นั้นและสุดท้ายออกมาก็ยังไปสู่โลกอีกแสดงว่าสมาธิเรายังไม่พ้นโลกยังเป็นโลกิยะสมาธิสมาธิยังไหลไปตามโลกอยู่ ตอนนี้เรามารู้จักว่าการจะพ้นโลกเนี่ยก็คือเดินทางอริยมรรคมีองค์8แล้วก็มารู้ว่ามรรคมีองค์8เนี่ยให้เอาจิตเดินทางตั้งแต่
หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวอยู่แค่นี้เองซึ่งตัวเราก็ไม่กว้างไม่ใหญ่ไม่เล็กกว้างศอกก็ยาววาหนาก็คืบหนึ่งกว้างศอกยาววาหนาคืบเนี่ยเราจะเอาจิตท่องเที่ยวนี้ไม่ได้เฉลือโลกนี้ตั้งกว้างกว้างเรายังท่องเที่ยวมาแล้วทั่วโลกแต่โลกใบเล็กของเราตั้งหัวถึงเท้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะกว้างอะไรกว้างก็แค่ศอกหนึ่งยาวก็วาหนึ่ง วาของตัวเองนั่นเองหนาก็คือของตัวเองนั่นเองเราจะท่องเที่ยวใบเล็กนี้โลกใบเล็กนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าพ้นโลกเข้าใจไหมแสดงว่าสงครามที่คนที่จะปฏิบัติทางมรรคนี่ก็คือสงครามระหว่างจิตที่เคยไปในทางเส้นเก่ากับจิตที่เราจะกั้นเส้นเก่ามาทางเส้นใหม่จึงเป็นการศึกสงครามแย่งจิตกัน ระหว่างโลกเนี่ยจะดึงจิตไปตามที่ตามที่ตัวเองคุ้นเคยกับทางเส้นใหม่ที่เราจะพยายามพาจิตของเราเนี่ยมาท่องเที่ยวในกายตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยซึ่งเราไม่คุ้นเคยเลยเนี่ยมันยากมากนะแต่เอาละในเมื่อทุกอย่างเนี่ยเป็นการที่เราหาทางออกอื่นไม่ได้แล้วก็ทางเส้นนี้เนี่ย พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ไปทางเส้นนี้พุทธเจ้าก็ไปทางเส้นนี้พระอรหันต์ทั้งหลายก็ไปทางเส้นนี้ตำรานี้จึงเรียกว่าตำราพี่ชัยสงครามที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วแม้แต่พระภิกษุบวชมาปุ๊บท่านให้เลยว่าจิตไว้ที่ผมนะเกศาโลมานขาทันตาตะโจเธอจะเอาจิตออกนอกเหนือนี่นะเธอจงไว้ตรงนี้ พระบวชใหม่ปุ๊บให้วันนั้นเลยไม่ให้วันรุ่งขึ้นเลยบวชเดี๋ยวนั้นให้เดี๋ยวนั้นไม่ให้ข้ามวันเลยเพื่อจะเดินทางไปสู่มรรคนั่นเองแต่เราไม่เข้าใจกลับไปทิ้งของท่านหมดเลยบวชมาทิ้งไว้ในโบสถ์หมดเลยไปทำอะไรต่ออะไรไปเลยไปซะซึ่งท่านวางหมากไว้แล้วซึ่งโลกเขาก็วางหมากไว้พุทธเจ้าก็วางหมากไว้ตั้งแต่พระ เชื่อไหมว่าคนเราเกิดในโลกเนี่ยซึ่งว่าเกิดมาถูกมารเนี่ยวางหมากเอาไว้แต่การที่พระภิกษุบวชมาศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยบวชมาวันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดมาทางธรรมซึ่งเป็นการเกิดใหม่พุทธเจ้าก็วางหมากไว้ให้เดินเหมือนกันแสดงว่ามารก็วางหมากให้ จิตเราเดินไปตามทางของมารพุทธเจ้าก็วางหมากเพื่อจะแก้ทางของมารให้ไปตามทางพระยาเจ้าการเกิดจากท้องพ่อเกิดจากท้องแม่ของเราเนี่ยเกิดจากบิดามารดาของเราเนี่ยนั่นคือเกิดในทางโลกซึ่งโลกเขาก็วางทางให้เราเดินเช่นว่าลืมตามาจิตเราก็ไปเปิดหูก็ไป เชื่อไหมว่าคนที่มาบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยจะอายุขนาดไหนก็ช่างเถอะวันบวชนั้นเป็นวันเกิดใหม่ทางธรรมเกิดปุ๊บพระเจ้าวางหมากใหม่เลยเพื่อแก้เกมกันระหว่างพระเจ้ากับมารเนี่ยวางทางไว้คนละเส้นเลยซึ่งทางมารก็คือเกิดมาเมื่อตื่นตาปุ๊บเจ้าจงไปทางตานะ เจ้าไปทางหูนะนั่นเราวางทางไว้ให้เดินแล้วเราเดินมาแล้วเมื่อเราบวชมาเนี่ยภิกษุทั้งหลายบวชมาปุ๊บเนี่ยท่านพุทธเจ้าก็บวชปุ๊บไม่ให้วันรุ่งขึ้นให้เดี๋ยวนั้นเลยว่าทางเราวางไว้แล้วเดินทางนี้เดินทางไหนเกศาโลมานขาทันตาตะโจอนุโลมปฏิโลมหมายถึงท่องเที่ยวไปตามนี้นะ เธออย่าเอาจิตท่องเที่ยวไปทางอื่นซึ่งเราไม่เข้าใจว่านั่นคือมรรคแล้วไม่เข้าใจทีนี้เวลานักปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาอบรมมรรคเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเขาจะกั้นจิตหมดเลยไม่ให้ไปข้างนอกสองไม่เอาจิตไปสยบข้างในนอกไม่ไปในไม่เข้าแต่เอาจิตมาดูตัวเรา ท่องไว้เลยนะนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราตัวเองนี่เองพ
เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราฝึกสมาธินอกไม่ไปแต่ในกับเข้าเราก็เข้ามาแล้วใช่ไหมล่ะมันก็นิ่งได้อยู่แต่นิ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้พุ่งจะไปทางไหนมันตันออกมาก็ยังไปข้างนอกอยู่อันนั้นเขาเรียกว่านอกไม่ไปแต่ในเข้ามาแล้วก็ลองมาแล้วก็ถือว่าไม่สําเร็จทีนี้เอาใหม่นอกไม่ไปในก็ไม่เข้าแล้วเอาจิตมาดูตัวเรา ให้ท่องเที่ยวหัวถึงเท้าถึงหัวขึ้นลง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 ขึ้นอยู่แถวนี้เนี่ยจนกว่าเราจะแจ้งแจ้งแบบไหนแจ้งเหมือนเรานึกคนอื่นเองเราเวลาเรานึกคนอื่นภาพพอชัดขนาดไหนให้เราเห็นตัวเองชัดเหมือนเขานั่นเองนั่นแหละเราจะชนะโลกนี้ด้วยวิธีนี้และก็ทางเส้นนี้ซึ่ง พระเจ้าวางหมากให้ทุกคนเดินมาสําหรับพิสุบวชมาศาสนานี้วางตั้งแต่วันบวชแล้วมารก็วางเราตั้งแต่วันเกิดแล้วเกิดทางโลกเขาก็วางแล้วพระเจ้าเกิดทางธรรมเขาก็วางเหมือนกันวางเหมือนกันจะอายุขนาดไหนไม่รู้นะบวชมาก็ต้องวางให้แต่ว่าให้เดินทางนี้นะเพื่อแก้เกมกันเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจทีนี้ คนที่มาเดินทางนี้เนี่ยซึ่งทำสงครามกับทางเส้นเก่าที่เราคุ้นเคยมากจนเป็นที่ว่าเลือดในอกเราเสียเดียวขนทางเส้นเก่านั้นเราเทียวไปเทียวมาจนเหมือนกับว่าเป็นบ้านที่เราสนิทชิดเชื้อเหลือเกินเป็นเครื่องอยู่เก่าที่เราคุ้นเคยแล้วก็สยบอยู่นั้น ซึ่งแน่นอนว่าเราแน่นหนากับอารมณ์เหล่านั้นมากเกินมากมายซึ่งเป็นนิสัยอยู่แล้วแล้วก็พยายามจะปิดทางที่คุ้นเคยที่เราคุ้นเคยมากๆนั่นซะมันเป็นการฝืนใจไม่ใช่น้อยแล้วก็มาเปิดทางสิ้นไม่คุ้นเคยเลยเนี่ยฉะนั้นเท่ากับว่าเราเนี่ยจะต้องมีความเด็ดเดี่ยว แข็งแกร่งด้านจิตใจไม่ใช่น้อยที่เราจะกัดฟันกับทางที่เราคุ้นเคยนั้นไม่ให้คุ้นเคยและก็เปิดทางที่ไม่คุ้นเคยให้คุ้นเคยซึ่งนักปฏิบัติต้องใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดทุ่มสุดชีวิตเพื่อจะพ้นทางเส้นนี้ในเมื่อเราตกลงปลงใจว่าทางเส้นเก่านำเราให้ไปถูกความทุกข์มากมาย สุขที่เขามีอยู่ก็สุขน้อยนิดแต่เปรียบเหมือนทุกข์แล้วเนี่ยมากกว่าอย่างที่อธิบายมาแล้วว่าความโอชะของเหยื่อก็มีอยู่แต่มันน้อยนิดบ่วงที่ติดนั้นตายทีเดียวนะหรือทุกปางตายที่เราจะต้องตายกับสิ่งนั้นมาตลอดสัตว์ทั้งหลายนะไม่ได้มุ่งหาบ่วงหรอกมุ่งหาเหยื่อแต่ธรรมชาติเหยื่อเนี่ยเขาจะมีบ่วงดักไว้อยู่แล้ว เขาไม่ให้เห็นบ่วงหรอกเขาให้เห็นเหยื่ออย่างเดียวเขาซ่อนบ่วงไว้แต่โชว์เหยื่อไว้นะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็มุ่งที่เหยื่อแต่บ่วงที่ซ่อนไว้ก็ติดเลยอันนั้นคือเราโดนบ่วงนั้นมานานแล้วเพราะมาเวียนเกิดเวียนตายหลายภพชาติก็เพราะติดบ่วงนั่นเองตอนนี้เราถึงว่ากัดฟันฝืนความรู้สึกของตัวเองที่เคยคุ้นมานานนับ ไม่รู้กี่พบกี่ชาติจนเป็นเลือดในอกของเราจริงๆเหมือนก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราจะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราคบเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้อเหมือนเลือดในอกแต่ตอนนี้เราจะเป็นศัตรูกับเพื่อนที่แสนสนิทนั้นซะมันเหมือนกับว่าเราจะต้องประกาศเป็นศัตรูกันละมันเป็นสงครามที่ ลบกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือเกินกับเรามาก่อนซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยต้องใจแข็งนะเด็ดเดี่ยวมากทีเดียวสู้อะไรก็ไม่เท่ากับสู้ความรู้สึกเก่าของเรานั่นเองแสดงว่าความรู้สึกเก่าๆของเราที่เคยอยู่ในใจเราเนี่ยเราจะเป็นศัตรูกันเลยว่างั้นเถอะซึ่งคนคนเดียวกันความคุ้นเคยหรือว่านิสัย ของเราที่มีอยู่นั้นเราจะเป็นผู้ปฏิปักษ์ที่จะทำสงครามกัน
ระหว่างจิตหนึ่งจะไปกับทางเส้นเก่าระหว่างจิตหนึ่งเนี่ยเราจะดึงมากับทางเส้นใหม่ซึ่งเป็นการชักเขย่อกันมากมายนะเอาเป็นว่ามรรคเนี่ยเดินอย่างนี้นะนอกไม่ให้ไปในไม่ให้เข้าเอาจิตมาดูตัวเราแล้วก็ท่องเที่ยวให้เราให้มันแจ้ง ชัดเจนว่ามรรคเดินอย่างนี้เดินทางเส้นนี้เส้นเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เราจะพ้นจากภพทั้งหมดเลยตั้งแต่พรหมโลกเทวดามนุษย์หรืออบายทั้งหมดจะไม่อยู่ในจิตเราได้ด้วยทางออกเส้นนี้ซึ่งทางออกเส้นนี้เนี่ยเคยได้ใช้ได้ผลมาแล้วกับผู้เจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายและเราเองก็จะตามรอยพระอรหันต์ไป รอยโยโคนระบาดไปในตำราเดียวกันเท่ากับว่าโลกเนี่ยเราลืมตาขึ้นมาโลกก็วางหมากไว้ว่าเจ้าจงไปทางตานะอังหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมพระภิกษุบวชมาปุ๊บพระเจ้าก็วางหมากไว้เลยนะเธอจนท่องเที่ยวไปเกสาโลมานาคาทันตาตะโจอย่าไปที่อื่นนะพระเจ้าก็วางหมากแก้มารก็วางหมากก่อให้เกิด ว่าวางหมากเกิดพระเจ้าวางหมากแก้กันแล้วกันแก้เกมกันซึ่งในโลกนี้มีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือโลกที่มีอยู่แล้วก็คือมารฝ่ายหนึ่งก็คือพระเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาในโลกวางทางอีกเส้นหนึ่งไว้แก้ฉะนั้นทางเส้นนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเท่านั้น ถึงแม้ว่า2,000 กว่าปีพุทธองค์ไม่ได้ทรงอยู่แต่คำสอนท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราท่านทั้งหลายก็ยังไม่พ้นสมัยที่จะต้องเดินได้อาศัยผู้รู้ทั้งหลายท่านมีประสบการณ์เราก็เติมตามหลังท่านไปทางเส้นนี้นะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้ว่าอาภัพอับเฉาหรือน้อยวาสนาอะไรถือว่ายังมีวาสนาอยู่ที่จะต้องเดินทางเส้นนี้ได้ เราจะต้องเอาเดินทางเส้นนี้จนกว่าเราจะแจ้งทุกอย่างซึ่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปิดภาพข้างนอกหมดไม่ให้มีแล้วก็มานึกถึงตัวเราเนี่ยมืดตึ๊บเลยครั้งแรกเรามองเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยมืดในโลกนี้เนี่ย สิ่งเดียวเราเท่านั้นที่เรานึกไม่ได้นอกนั้นนึกได้หมดต่างประเทศก็ไปได้สิ่งเดียวสิ่งนั้นก็คือตัวเราเหมือนกับตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ห่างไกลเหลือเกินทั้งที่ไปไหนก็ไปกันแต่ไม่เคยเห็นกันเหมือนกระบอกไฟฉายส่องคนอื่นสว่างหมดแต่ตัวเองกลับอยู่ในที่มืดแบบนั้นเลย จิตเราไปนึกถึงคนอื่นแจ้งไปหมดแจ้งใครต่อใครมนุษย์เต็มไปหมดตัวเองกับไม่เห็นตัวเองที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวว่านกไม่เห็นฟ้าแต่ก็อยู่บนฟ้านั่นแหละปลาไม่เห็นน้ําก็แต่ก็อยู่ในน้ํานั่นเองไส้เดือนไม่เห็นดินนอนไม่เห็นคูดตัวเองไม่เห็นตัวเองเลยแปลกไหมนกไม่เคยเห็นฟ้าน่ะจะอยู่ไหนล่ะ ไอ้ไส้เดือนไม่เห็นดินอยู่ไหนนะปลาไม่หยุดไม่เห็นน้ำอยู่ไหนอ่ะเราไม่เห็นตัวเองแล้วเราอยู่ไหนอ่ะเป็นเรื่องที่ปกปิดอย่างมิดชิดนะไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาตินี้จะปิดต่อจนมิดซึ่งเราจะเปิดให้มันแจ้งออกมาแจ้งตรงไหนล่ะแจ้งในตรงที่มันมืดนั่นเองมืดตรงไหนแจ้งตรงนั้นเลยทีนี้คนเราเนี่ย จะต้องมีกรรมวิธีว่าในเมื่อเรามืดนึกไม่ออกมองไม่เห็นมันมืดพุทธเจ้าท่านก็บอกวิธีไว้ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกอย่างทุกคนเริ่มมืดไปก่อนแม้แต่พระองค์เองก็มืดมาก่อนไม่เห็นเหมือนกันนะพระองค์ก็ทรงทำสมาธิมาตั้งแต่แรกนาขวัญก็ปฐมฌานเราก็เคยฝึกสมาธิมาเหมือนกัน หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงทำสมาธิกับอารามบททุกขดบทมากกว่านั้นคือสูงสุดเราก็เคยทำสมาธิมาเหมือนกัน
ท่านก็เคยทำเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ยังมืดอยู่ดียังไปไหนไม่ได้นะฉะนั้นเราพุทธเจ้าเหมือนคล้ายๆกันลองผิดลองถูกมาเหมือนกันนั้นทุกคนที่มาฝึกสมาธิเนี่ยเชื่อเหลือเกินก็ฝึกสมาธิมาเหมือนกันก็ลองมาแล้วถึงจะได้มากไม่ได้มากก็ทดลองมาแล้วนะแล้วก็ส่วนมรรคเนี่ยยังไม่เคยทดลองยังไม่เคยทำ ยังไม่เคยปฏิบัติเราจะลองเพราะอย่างอื่นลองหมดแล้วเหมือนพระเจ้าท่านลองหมดแล้วมีอย่างเดียวคือรู้แจ้งตัวเองทางเส้นนี้เส้นเดียวมันไม่เคยลองยังไม่เคยทำถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราทำแล้วมันมืดเนี่ยจะทำยังไงทุกอย่างต้องมีกรรมวิธีนะ ก็ทุกคนก็มืดมันมาก่อนทีนี้พระองค์ก็ทรงให้เห็นว่าถ้าอย่างนั้นแล้วนึกตัวเองไม่ออกเนี่ยเราก็เห็นคนอื่นอยู่แล้วนี่เคยเห็นไหมว่าตัวเราเนี่ยร่างกายมนุษย์มีอะไรมีตับมีไตมีไส้มีพุงมีอวัยวะอาการ32อะไรเราเคยเห็นคนตายไหมหรือว่าคนภาพถูกชำแหละไหมมนุษย์เรามีอะไรเห็นอุบัติเหตุไหมว่าคนเราเนี่ยตายแล้วเนี่ย มีอะไรอยู่มีเลือดมีเนื้อมีอวัยวะน้อยใหญ่อะไรอ๋อเคยเห็นแล้วก็เห็นมนุษย์ไหมว่าตายแล้วเป็นไงเคยเห็นขึ้นอืดขึ้นพองยังไงให้เอาคนอื่นมาเป็นตัวอย่างแต่อย่าเอาใจไปคนอื่นนะแค่เอาอุบายเข้ามาพอแสดงว่าท่านไม่อยากให้นึกคนอื่นท่านนึกคนอื่นก็ตามทางเส้นเก่าสิ แต่เราเข้าแค่อุบายจุดประสงค์ของเราก็คือพยายามมองตัวเองนั่นแหละมองตัวเราแต่อาศัยอุบายเขาเข้าใจไหมมองตัวเราแต่อาศัยอุบายเขาเอาแค่อุบายมาไม่เอาเขามาถ้าเอาเขามาเราก็เป็นเขาอยู่ดีมันก็จะเป็นเขาอยู่ดีก็ไม่เห็นเราอยู่ดี ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาอุบายเขาแต่มองตัวเราฉะนั้นนักปฏิบัติก็เลยว่าเอาละเราจะนึกตัวเองเนี่ยว่าเป็นซากศพก็ได้บางคนบอกซากศพเนี่ยมันน่ากลัวเอาร่างสดๆเราร่างดีๆเราก็ได้ท่านก็ให้หมดไม่ใช่ว่าเอาร่างศพอย่างเดียวอะไรก็ได้ขอให้เราทำได้บางคนบอกร่างสดๆเนี่ยมันไม่ค่อยสลด มันใจมันค่อยจะดื้ออยู่เอาร่างเน่าๆนั่นดีก็เอาเหอะอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าคนเราจะแกงจืดแกงเผ็ดน้ำพริกอะไรก็ว่าไปชอบเผ็ดๆน้อยชอบจืดๆน้อยก็ได้ก็แล้วแต่ว่าคนจะชอบอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องหาอุบายมาพิจารณาตัวเรานั้นด้วยอุบายที่ตัวเองชอบแล้วทำได้แล้วก็ทำอย่างเนี้ย นึกไปว่าเดินไปก็เหมือนเราเป็นสร้างศพหรือร่างสดๆก็ได้มองให้เห็นข้างนอกนั่นและข้างในด้วยอย่าไปมองข้างนอกอย่างเดียวมองนอกมันก็คอยจะสวยมันงามไปแล้วก็จินตนาการเหมือนจะจินตนาการนั่นเองเขาเรียกว่าสัญญาว่าเราเคยเห็นคนอื่นนะเป็นยังไงแล้วก็นึกตัวเองเนี่ยเหมือนคนนั้นเอาอุบายเขาแต่มองตัวเรามองตัวเราแต่อาศัยอุบายเข้ามา อย่าเอาเขามานึกไม่ได้เมื่อทําอย่างเนี้ยกลางวันก็ทํากลางคืนก็ทําขึ้นลงลงทั้งหัวถึงเท้าถึงหัวอยู่อย่างนี้วนเวียนเหมือนกับว่าวันหนึ่งจิตเรานี้วนเวียนวนป้นเปี้ยนวนเวียนอยู่แถวหัวถึงเท้าถึงหัวนี้แทนกับจิตวันหนึ่งที่ป้นเปี้ยนคนวนเวียนกับตัวคนอื่นทั้งนั้นเมื่อก่อนจิตเราในเมื่อก่อนเนี่ยจิตเราป้นเปี้ยนวนเวียนกับเขาตลอด ไม่ใช่เราเลยทั้งวันทั้งคืนก็เอาแต่เขาตอนนี้กลับด้านกันวันทั้งวันทั้งคืนกลับอยู่ที่เราลองทำดูเถิดไม่เชื่อเมื่อทำอย่างเนี้ยกลางคืนก็ทำกลางวันก็ทำยังท่านบอกว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้นเหมือนกลางวันก็ทำอย่างไรกลางคืนก็ทำอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันอย่างนั้น เมื่อวานทำอย่างไรวันนี้ก็ทำอย่างนั้นวันนี้ทำยังไงพรุ่งนี้ก็ทำอย่างนั้นเบื้องบนตั้งแต่หัวเบื้องล่างเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่าง
แค่ปลายเท้าเบื้องล่างปลายเท้าเบื้องบนหัวอยู่แค่นี้ท่านกล่าวว่าให้อยู่ในอาณาเขตนี้ทำอย่างเนี้ยทั้งกลางวันกลางคืนเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำทำทั้งสี่บทแต่เมื่อก่อนเราทำสมาธิเรานั่งอย่างอีบทเดียวใช่ไหมอันนั้นเราทำสมาธิซึ่งก็บอกแล้วว่าสมาธินั้นไม่ใช่ยมรรค ยมรรคไม่ใช่สมาธิแบบนั้นสมาธิของยมรรคจะเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่แบบนั้นซึ่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าใครไม่ฝึกเนี่ยจะไม่รู้จักสมาธิชนิดนี้เลยไม่รู้จักรู้แต่สมาธิแบบที่เราฝึกกันอันนั้นรู้จักเท่ากับว่าเรามารู้จักสมาธิของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนละอย่างกัน เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเคยฝึกสมาธิอื่นมาเนี่ยเราก็รู้จักนะแต่มาฝึกยมรรคอีกก็รู้จักอีกเราถึงได้รู้สองสมาธิทั้งโลกิยะสมาธิก็รู้จักตอนหลังมาฝึกพิจารณาตัวก็รู้จักสมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าโลกุตตรสมาธิหรือสมาธิในอริยมรรคอริยสมาธินั่นเองเราก็รู้จักเท่ากับว่าเรารู้จักสองสมาธิ จะได้เปรียบมากกว่าคนอื่นซึ่งคนอื่นได้สมาธิชนิดเดียวเหมือนเรารู้บกและรู้น้ำทั้งน้ำเราก็รู้จักทั้งบกเราก็รู้จักเหมือนกับได้เปรียบกว่าคนอื่นที่รู้จักบกก็รู้จักบกน้ำไม่รู้จักน้ำคือรู้อันใดอย่างเดียวนั่นเองไม่รู้แบบทั้งสองเท่ากับว่าเราจะต้องมารู้จักตรงนี้นะเมื่อเราทำอยู่อย่างนี้เนี่ย กลางคืนก็ทำกลางวันก็ถึงโดยหาเรื่องหรือหาอุบายให้จิตเนี่ยคิดให้มากนักปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้นะคำว่าให้มากเนี่ยคิดให้มากเนี่ยเขาจะไม่ใช่คำว่าคิดเขาเรียกว่าพิจารณาให้มากแต่ความจริงก็อันเดียวกันนะ นี่หลายคนไม่เข้าใจว่าพิจารณาแต่ถ้าคิดเนี่ยเข้าใจก็พูดง่ายๆก็แล้วกันฟังง่ายๆเช่นเดียวกับเมื่อก่อนเนี่ยเราปล่อยจิตไปคิดข้างนอกเนี่ยวันๆคิดให้มากนั่นเป็นทางเส้นเก่าคิดกลางวันก็คิดกลางคืนก็คิดกลางวันก็คิดหลับก็คิดตื่นก็คิดคิดทั้งวันเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนที่เราไม่ฝึกนะซึ่งอาการเดียวกัน แบบนั้นแหละแต่ตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของความคิดคือเราไม่ใช่เขาละฉะนั้นธรรมชาติจิตของเราเนี่ยก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลามาดึงมาดูตัวปุ๊บมันจะนิ่งทันทีเลยมันไม่ค่อยจะคิดแต่เวลาปล่อยจิตข้างนอกเนี่ยมันคอยจะคิดอยู่ตลอดโดยที่มันคิดเองเราไม่ได้เจตนาคิดมันก็จะคิดเองซึ่งเราคุมไม่อยู่ไง แต่เมื่อเราจิตมาดูตัวปุ๊บเนี่ยมาดึงมาดูตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันนิ่งเลยนักปฏิบัติขอร้องว่าอย่านิ่งตามอย่านิ่งถ้ามันงั้นมันจะเข้าสูตรว่านอกไม่ให้ไปในกับนิ่งก็เราเคยมาแล้วไงนิ่งในสมาธิไงก็จะไปสมาธิแบบเดิมอีกทีนี้นอกไม่ต้องไปในไม่ต้องนิ่งนอกไม่เอา นอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราไงเวลาดูตัวเราต้องคิดให้มากต้องเจริญให้มากเหมือนเดียวกันกับที่เราคิดคนอื่นข้างนอกนั่นเองวันไหนคิดมากเท่านั้นวันนั้นฟุ้งมากๆเลยข้างนอกนะหมายถึงว่าเวลาเราส่งจิตไปคิดใครในวันไหนเราคิดมากวันนั้นฟุ้งทั้งวันเลยเป็นเหมือนกันเหมือนกับเอาจิตมาพิจารณาตัวนะวันไหนคิดมาก ในตัวเราวันนั้นสงบทั้งวันยิ่งคิดยิ่งสงบแต่ว่าถ้าเราไปคิดคนอื่นยิ่งคิดยิ่งฟุ้งเข้าใจไหมเวลาเราไปคิดคนอื่นเนี่ยยิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งแต่เวลามาพิจารณาตัวเองเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดวันไหนคิดมากวันนั้นสงบมากที่สุดวันไหนไม่ค่อยคิดวันนั้นสงบน้อย มันแปลกตรงนี้นะฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงว่าเข้าใจยากเข้าให้คิดเนี่ย
ท่านจึงจัดว่ามรรคเป็นธรรมที่ปรุงแต่งชนิดหนึ่งนะทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยเคยใช่จนว่าไม่ปรุงแต่งไงเวลาฝึกสมาธิเนี่ยเวลาฝึกสมาธิเนี่ยจิตปรุงแต่งมากๆเนี่ยมันคิดไม่รวมเลยแล้วก็ฝึกให้ตัวเองเนี่ยเลิกคิดเลิกนึกเลิกปรุงแต่งทั้งสิ้นนอกก็ไม่ให้คิดในก็ไม่ให้คิด ตัวเขาก็ไม่คิดตัวเราก็ไม่คิดมาจิตนิ่งๆเคยอย่างนั้นมาเช่นชินเวลาฝึกมรรคเนี่ยเวลาอบรมมรรคเนี่ยซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ต่างกันว่ามรรคเนี่ยเราจะต้องคิดให้มากสังเกตวันไหนคิดมากในตัวเราคิดตัวเองเน่าบ้างเปื่อยบ้างขึ้นอืดขึ้นพองบ้างคิดมากที่สุดวันนั้นสงบมากกลายเป็นว่ายิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบ ยิ่งคิดในตัวเองนะยิ่งเจริญการอบรมมรรคจะเป็นไปทางเจริญที่ดีที่สุดคือคิดมากๆถ้าวันไหนคิดน้อยๆเนี่ยวันนั้นสมาธิน้อยไม่มากไม่เจริญด้วยไม่แจ้งด้วยท่านจึงจัดว่ามรรคมีองค์8เป็นธรรมที่ปรุงแต่งชนิดหนึ่งท่านบอกไว้เลยในพระไตรปิฎกว่า เราไม่เห็นธรรมอะไรที่ปรุงแต่งที่ยิ่งใหญ่เท่ากับอริยมรรคมีองค์8เป็นความปรุงแต่งที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งทางโลกเนี่ยก็ปรุงแต่งอยู่แล้วนั่นเขาเรียกว่ามิจฉามรรคแต่ทางธรรมก็ปรุงแต่งเหมือนกันเขาเรียกว่าสัมมามรรคท่านถึงจัดว่ามรรคเป็นสังคตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งที่เยี่ยมยอดกลายเป็นว่านักปฏิบัติเนี่ย ทั้งที่เรารังเกียจความปรุงแต่งอยู่แล้วนะว่าเมื่อเราปรุงแต่งมันทุกข์แต่เวลาอบรมมรรคเนี่ยจะต้องหัดปรุงแต่งให้มากๆทั้งที่ปรุงแต่งไม่ค่อยจะเก่งไม่ค่อยจะเป็นแต่พยายามหัดบ่อยๆถ้าไม่ปรุงแต่งเจริญไม่ได้ถ้าไปนิ่งอยู่เสียดึงมาจิตมันค่อยจะนิ่งนะแล้วถ้าถ้าเราไม่พาไปเนี่ยเขาจะนิ่งอย่างเดียวเลยไม่เจริญเลยถ้านิ่งแบบนั้นไปไม่รอด เดี๋ยวจะพังหมดเลยสมาธิจะเสื่อมหมดเลยแต่ถ้าเราพาคิดอยู่เรื่อยพาคิดอยู่เรื่อยพาคิดอยู่เลยคนนั้นจะไม่เสื่อมจากสมาธิยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบนะเป็นได้มีได้ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงเข้าใจมรรคเนี่ยยากมากๆเพราะการเดินมรรคเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่ง ท่านกล่าวว่าธรรมที่บรรดาธรรมปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยอริยมรรคประเสริฐสุดธรรมที่ปรุงแต่งบ้างไม่ปรุงแต่งบ้างวิราคะธรรมประเสริฐสุดบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งบ้างไม่ปรุงแต่งบ้างแต่มรรคเนี่ยบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหมดปรุงแต่งด้านเดียว บางคนอาจจะได้ยินคำนี้ในพระไตรปิฎกก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมรรคเนี่ยท่านบอกว่าบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งอริยมรรคประเสริฐสุดบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งบ้างปรุงแต่งก็ดีไม่ปรุงแต่งก็ดีวิราคะธรรมประเสริฐสุดหมายความว่าอย่างไรวิราคะธรรมเนี่ยแปลว่าธรรมเพื่อกำจัดความยินดีในตนซึ่ง อุบายใดที่เรานำมาพิจารณาได้ลักษณะของความไม่เที่ยงในตัวเองเนี่ยอันนั้นเนี่ยอุบายนั้นอุบายต่างๆที่เรานำมาพิจารณาพาจิตคิดเป็นท่านเรียกว่าวิราคะธรรมธรรมที่กำจัดความยินดีในตนฉะนั้นเบื้องแรกเนี่ยปรุงแต่งแต่เมื่อปรุงแต่งไปมากๆแล้วเนี่ยก็ไปถึงนิพพานก็เลิกปรุงแต่งมันก็เลยมีสองความหมายต้นๆเนี่ย ก็คือปรุงแต่งแต่เบื้องปลายหยุดการปรุงแต่งฉะนั้นวิราคะธรรมเนี่ยจึงจัดเป็นบรรดาธรรมปรุงแต่งก็ดีไม่ปรุงแต่งก็ดีประเสริฐสุดก็คือวิราคะธรรมคืออุบายนั่นเองแสดงว่าอุบายต่างๆที่นำมาพิจารณาตัวเรานั้นเป็นวิราคะธรรมส่วนทางที่เดินนั้นเป็นมรรคจึงว่าปรุงแต่งสถานเดียว ฉะนั้นเท่ากับว่ามรรคเนี่ยเข้าใจยากแต่ถ้าเข้าใจจริงก็ไม่ยากนะก็ไม่ยาก
แต่กว่าจะเข้าใจเนี่ยจะต้องฟังคนอธิบายที่เขาผ่านการฝึกตรงนี้มาแล้วเนี่ยเขาจะรู้นะนักท่านครูบาอาจารย์ท่านก็มีประสบการณ์เรื่องนี้ท่านก็จะรู้ดีว่าทางนี้เป็นยังไงว่าไม่งั้นไม่มีทางไปคนที่ไม่เคยฝึกไม่มีทางรู้เลยทางเส้นนี้เป็นอย่างนั้นทีนี้เรามาดูซิว่าเราจะเอาโลกใบเล็กเนี่ย สู้กับโลกใบใหญ่สงครามครั้งนี้ก็คือว่าโลกใบเล็กก็คือตัวเราหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวกว้างศอกยาววานาคืบนี่โลกใบเล็กส่วนโลกใบใหญ่ก็คือโลกกว้างเรานี่เองทรงจิตไปทรงจิตไปหันใครต่อใครนี่เองสงครามระหว่างโลกใบเล็กกับใบใหญ่ เราจะต้องเปิดศึกขึ้นมา การที่จิตเราเนี่ยท่องเที่ยวในตัวเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้ว่าจิตจะไม่สงบถึงแม้จะพาจิตคิดขนาดไหนก็แล้วแต่ยังไงสมาธิก็ท่านบอกว่าทางเส้นนี้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อขายกำหนัดเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแน่นอนส่วนทางข้างนอกเนี่ย เป็นไปเพื่อความไม่สงบเป็นไปเพื่อความไม่ขายกำหนัดนะไม่เบื่อหน่ายไม่ขายกำหนัดเป็นไปเพื่อกามคุณทั้งหลายเท่ากับว่าเราจะเอาโลกใบเล็กสู้โลกใบใหญ่ที่ใหญ่ในหัวใจเรามาตลอดให้ชนะโลกใบใหญ่นี้ได้ด้วยโลกใบเล็กนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติจึงวางขอบเขตว่าต่อนี้ไปจิตของเราจะอยู่ขอบเขตหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนี้เท่านั้น ตามพระเจ้าที่วางหมากไว้ให้เดินตั้งแต่บวชมาในภิกษุบวชมาในศาสนานี้ท่านวางทางไว้แล้วบวชปุ๊บเนี่ยถ้าอุปัชฌาย์ไม่ให้กรรมฐาน5ท่านปรับโทษเลยนะถือว่าท่านวางหมากให้เราเดินไม่ให้ข้ามคืนเลยนะบวชเดี๋ยวนั้นให้เดี๋ยวนั้นเลยนะ เกสาโรมานะขาทันตาตาโจพระทุกองค์ถามเลยไม่ได้รับไม่มีหรอกนะแต่เราไม่เข้าใจว่านั่นคือมรรคแล้วทีนี้บุคคลใดภิกษุก็ดีเนี่ยสมมติภิกษุก็แล้วกันวันหนึ่งจิตของท่านท่องเที่ยวหัวถึงเท้าเท้าถึงหัววันอยู่แค่นี้เนี่ยท่านไม่มีโอกาสให้จิตนี้คิดไปถึงข้างนอกเลยพระนั้นจะเป็นพระไหม พระนั้นจะคิดสึกไหมพระนั้นจะไปได้ยังไงเพศภาวะก็อยู่ได้แต่สมมติว่าพระเนี้ยบวชมาจิตไม่ได้อยู่เกสาโรมาจิตไปโน่นไปนี่ร้อนไหมร้อนจิตไปตัวก็ไปถ้าจิตไม่ไปล่ะตัวก็ไม่ไปชัดๆชัดเจนอยู่แล้ว แสดงว่าโลกใบเล็กของเราเนี่ยมาแก้โลกใบใหญ่เอาเป็นว่าสมมติว่าโยมก็ดีวันวันจิตอยู่คิดห่วงเท่าๆว่าไม่คบเพื่อนเลยบอกไม่อยากคบเรามีเพื่อนคบแล้วใครเป็นเพื่อนเอาตัวเองเป็นเพื่อนทําไมเมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะเราไม่เห็นตัวเองเราก็เอาคนอื่นเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวก็เหงาแล้วก็ต้องไปหาใครตัวใครคุยกันเพราะอะไรเราไม่มีเพื่อนเพราะอะไรเอาเขาเป็นเพื่อน เราอิงอาศัยเขาแต่ดูลำพังตัวเองตัวเองไม่ออกไม่มีเพื่อนแต่ตอนนี้นักปฏิบัติมาเดินอริยมรรคเนี่ยมีตัวเองเป็นเพื่อนแล้วเราก็เลยขี้เกียจเอาคนอื่นมาเป็นเพื่อนลำคาญซะอีกก็กลายเป็นว่าถ้าใครจิตอยู่ในตัวเนี่ยทำ3 อย่างก็จะปรากฏมรรคน้อยสันโดษวิเวก เกิดแน่นอนมักน้อยสันโดษวิเวกเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนกลายว่าเป็นคนที่ไม่อยากคบใครเพราะเราเอาตัวเองเป็นเพื่อนทำ3 อย่างนี้ก็จะปรากฏขึ้นมามักน้อยก็คืออะไรง่ายๆจะมักง่ายกว่าแล้วกันเนาะสันโดษ นะแล้วก็วิเวกวิเวกอยู่วิเวกได้ชอบเงียบชอบสงบ
เพราะเราไม่อิงอาศัยใครเอาตัวเองเป็นผู้เป็นเพื่อนสนทนาเราคุยตัวเองนี่เรามีคู่แล้วไม่เหงาไม่เหงาเพราะเรามีตัวเองเป็นเพื่อนคุยตลอดเพลินไปเลยกลายเป็นว่าคนอื่นเป็นเครื่องดำคาญใจไม่เชื่อลองทำมาดิอยากจะอยู่คนเดียวขึ้นมาอยากจะปลีกออกวิเวกอยากเข้าป่าเข้าดงไปเลยนะ อยากจะไปอย่างนั้นเลยไม่อยากคบเลยไม่อยากจะอยู่สังคมกับมนุษย์เลยเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนเราซะแล้วเมื่อก่อนเราเอาเขาเป็นเพื่อนโอ้โหมันเขานี่คำว่าเขานี่มันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นมารู้กับใครไปเต็มหัวใจเราหมดเลยเพื่อนเพื่อนทางใจกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดตอนนี้เราคนเดียวเป็นเพื่อนแล้วก็เพื่อนนี้ไม่ทรยศกันไปไหนไปด้วยกัน เรามีตัวเองเป็นเพื่อนฉะนั้นนกก็เห็นฟ้าปลาก็เห็นน้ำไส้เดือนก็เห็นดินเราอยู่ตัวเองเห็นตัวเองแล้วเข้าใจไหมนี่คือมรรคนะมรรคซึ่งมรรคเนี่ยแม่หาคนสอนยากนะไม่มีใครสอนเลยแต่มาก็ค้นจังเลยนะว่ามรรคเนี่ยเป็นยังไงความจริงกรรมฐาน5พุทธเจ้าให้มันบวชนั่นเป๊ะเลย นั่นจริงๆถูกเป้าเลยเราเชื่อเหลือเกินว่าพุทธเจ้าเป็นเจ้าของธรรมท่านให้อะไรมาต้องมีความสำคัญแต่ไปทิ้งของท่านได้อย่างไรนะทิ้งของท่านได้อย่างไรด้วยความไม่รู้เขาเรียกว่าแก้วอยู่ในมือลิงเฟี่ยงทิ้งซะอีกไม่รู้คุณค่าว่านั่นคือแก้วไปอยู่ในมือลิงนี่นะอันนี้ลิงไม่ทิ้งแก้วแล้วทีนี้เนี่ยต้องอยู่นะต้องได้ อันนี้เราก็กรรมฐาน5นั่นแหละจิตท่องเที่ยวไปในตัวเราเนี่ยไม่เห็นไม่เป็นไรเราเอาอุบายเข้ามาเราเคยเห็นคนตายไหมนึกก็จำได้ก็นึกตัวเองบางคนไม่ได้เห็นคนนะแค่เห็นหนูตายเนี่ยสุนัขตายข้างถนนเนี่ยกำลังขึ้นอืดนึกเลยตัวเองอืดอย่างนั้นเลยยังได้เลย แสดงว่าโลกเนี่ยโปรยปลายไว้สิ่งที่เป็นอุบายรอบตัวเราแล้วแต่คนไหนจะหยิบออกมาเป็นอุบายเขาเรียกว่าอุบายทางโลกก็เขาก็มีอุบายทางธรรมเขาก็มีโลกก็สารพัดอุบายที่จะดึงจิตเราออกไปข้างนอกหาอะไรมาดึงจิตจนไปข้างนอกให้ได้เขาก็มีอุบายของเขาแต่ทางธรรมก็มีอุบายกระดาษสมัยพุทธกาลพระกวาดใบไม้เนี่ย ยังเห็นว่าใบไม้เนี่ยโอ้ใบอ่อนก็ร่วงเนาะใบแก่ก็ร่วงเราก็เหมือนกันตายวันไหนก็ไม่รู้หนุ่มก็ตายได้สาวก็ตายได้แก่ก็ตายได้เราจะนึกถึงความตายทุกลมหายใจเห็นเหมือนกับใบไม้มาอ่อนใบไม้แก่ร่วงยังลูกได้ท่านก็ยังบรรลุธรรมด้วยเห็นใบไม้เรากวาดทุกวันไม่เห็นบรรลุสักทีกองพเนินเผาบรรลุกี่กองไม่เคยบรรลุคือไม่เอามาเป็นอุบาย ในใจของเราแสดงว่าโลกเขาก็โปรยปลายอุบายไว้นะแสดงว่าเราเดินทางเส้นนี้เนี่ยเราไม่ใช้ตาเราไม่ใช้หูไม่ใช้จมูกลิ้นกายใจแล้วก็ให้อินทรีย์สำรวมอินทรีย์สังวรว่าถ้าเราจิตเนี่ยไปทางตาโลกเขาจะมัดจิตเราด้วยทางตานั้น ถ้าไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเขาก็จะจับจิตเราด้วยทางเส้นนั้นเส้นนั้นนั้นภิกษุทั้งหลายจึงสำรวมอินทรีย์ไว้เถิดเป็นเหมือนว่าเราเดินไปในที่หนามป่าหนามพื้นนี้ก็เต็มไปด้วยหนามฝั่งซ้ายมือก็หนามขวามือก็หนามเราจะมุดป่าหนามไป เบื้องบนหัวศีรษะเราก็มีหนามอีกเอี้ยวข้างนี้ก็หนามเอี้ยวข้างโน้นก็หนามเดินไปก็หนามอย่าแล้วก็มีความคิดในใจว่าเราอย่าให้หนามเหล่านี้ต่ำเราเลยต่ำเมื่อไหร่เราก็เจ็บเมื่อนั้นท่านให้บอกว่าภิกษุทั้งหลายต้องสำรวมอินทรีย์ว่าหนามนั้นก็คืออายตนะ6นั่นเองไปทางตาก็จะทิ่มจิตเราจิตเราไปทางหู เราก็โดนติดหนามทิ่มแทงเรานะท่านให้ปิดให้หมดเลยไม่เห็นเลยเขาเรียกว่าพระปิดทวารนะ
พระปิฏฐวาลพระเครื่องที่เขาทำพระปิฏฐานนั่นแหละพระปิฏฐาปิฏฐวาลท่านให้ปิดให้หมดเพราะทางเส้นนั้นเป็นทางเส้นโลกนะเราทำสมาธิออกมายังไปเดินโลกเราจะพ้นเขาได้ยังไงไม่ได้มันต้องปิดกันเลยนะทำสงครามกันเลยแหละอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นการลบอีกแบบหนึ่งที่นักปฏิบัติทำทั้งหลายต้องลบแบบนี้ ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเข้าสมาธิออกมาก็ไปละไปโน่นไปนั่นไม่จบไม่จบไม่จบนะซึ่งมันก็เป็นทางเส้นเก่าที่เราเดินอยู่แล้วนั่นเองไม่ใช่ทางเส้นไหนเราทีนี้เราจะเป็นเส้นใหม่ก็คือปิดทางเส้นเก่าไปเลยเปิดทางเส้นใหม่ให้มาแล้วทางเส้นใหม่นี่ก็คือปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ทำจิตในภาวะปกติ หมายถึงว่าเราไม่ได้อยู่ในสมาธินั่งก็ดีนอนก็ดียืนให้เดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดียืนให้อยู่ในภาวะปกติอย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่าภาวะจิตปกติก็หมายถึงจิตที่ออกจากสมาธิมาทั้งหมดเนี่ยแต่จิตจะไปไหนอ่ะไปข้างนอกแต่เราไม่ให้ไปจะเอาสตินี่กั้นไว้เป็นดุจทำนบสตินั่นแหละเป็นดุจทำนบกระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญาไง เท่ากับว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากายคตาสติบ้างมรรคบ้างสติปัฏฐานสี่บ้างอันเดียวกันแล้วแต่จะเรียกนะเมื่อเราอบรมว่าต่อนี้ไปเราจะพาจิตไปเดินทางเส้นใหม่ที่เราไม่เคยเดินเนี่ยจะให้เคยและทางที่เคยนั้นจะปิดซะไม่ให้เคยมันเป็นการทำสงครามกับจิตใจเรามากมายที่เราจะต้องฝืนไปทุกอย่าง แต่เอาละเราก็อย่าใจอ่อนหัดเป็นคนแข็งแกร่งเราเคยกับโลกมานานเรารู้เลยว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ที่เราก็อยากจะหนีเมื่อเราคิดจะหนีเนี่ยเราอย่ามีเยื่อใยเลยความเยื่อใยในจิตเราก็จงอย่ามีที่มีไว้ก็พยายามเด็ดเดี่ยวที่จะต้องตัดอันนี้เขาเรียกว่า ทำที่สอนใจเราที่ข่มขีใจเราก็เรียกว่าธรรมะฉะนั้นธรรมะแปลว่าการข่มใจสัญญมะแปลว่าการสำรวมเราจะต้องมีตลอดฉะนั้นทำสองอย่างนี้เองจะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยข่มขีนิสัยดิบๆของเราอยู่เลยมาให้มันไปตามใจนะแล้วก็จะเปิดทางเส้นใหม่ให้จิตเราเนี่ยไปทางเส้นใหม่ซึ่งเรามั่นใจว่า ทางเส้นนี้เป็นทางที่พุทธองค์ทรงดำเนินมาแล้วแล้วพระอรหันต์สงฆ์สาวกทั้งหลายท่านก็ดำเนินไปแล้วคิดว่าท่านคงไม่หลอกเราแน่แล้วก็หวังว่าเราจะขมขื่นแต่เราก็อดเปรี้ยวไว้กินหวานข้างหน้าเราหวังว่าข้างหน้าจะดีกว่าตรงนี้เราจึงตามรอยยุคคนละบาทไป ตามรอยเท้าพระอรหันต์ไปว่าเราจะต้องไปตามรอยของพระอรหันต์นี้ให้จงได้เพื่อจะให้มีชีวิตของเราเนี่ยต่างจากคนเดิมที่ดูแล้วไร้สาระจริงๆอันนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะถ้าเราปฏิบัติไปไม่มากนักหรอกเราก็เริ่มรู้ว่า ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเรายังไม่ถึงนิพพานหรอกไปแค่ได้หน่อยเดียวเราก็เริ่มประเมินผลออกมาว่าเราทำไปแล้วมีอะไรที่ทิศทางไปทางไหนอาการอะไรที่เกิดกับเราบ่งบอกว่าจิตเราโน้มเอียงไปทางทิศทางดีหรือไม่ดีก็จะออกอาการให้เราเห็นฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่เดินทางเส้นนี้ไปแล้วจะรู้เลยว่าเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่อีกคนหนึ่งทีเดียว ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วขนาดเราทำไม่มากนะเรารู้สึกว่าชีวิตเรานี้ดีขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะเหมือนเราก็คนเก่านี้ตายขาดกันไปเราเหมือนก็เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งทำให้อะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงการแค่เอาจิตเปลี่ยนเส้นทางเท่านั้นเองทำให้เราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราอย่างไม่เคยมีมาก่อนลองไปทำดูไม่เชื่อ ให้ทดลองดูแล้วจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมีจริงๆ
ซึ่งเมื่อก่อนเราฝึกสมาธิอย่างอื่นมาเนี่ยฝึกมาแทบตายไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรมากกว่านี้ตอนนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารที่เราไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็มีแนวโน้มว่าถ้าเราทำไปเรื่อยการเปลี่ยนแปลงขั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเราเกิดมีจริงๆมั่นใจว่าทางเส้นนี้จะนำพาให้เราเนี่ยไปสู่จุดสูงสุดได้ ขนาดเราเนี่ยชิมแค่นั้นเลยยังรู้เลยว่ารสชาติเป็นยังไงแต่เหลือแต่กินให้อิ่มท้องเท่านั้นเองถึงแม้จะเล็กน้อยแค่ชิมเนี่ยแต่ก็รสชาติเดียวกันที่อิ่มท้องนั่นเองเพียงแต่รอกันอิ่มท้องของเราเท่านั้นเองแค่ชิมยังไม่อิ่มท้องก็รู้แล้วว่ารสชาติเป็นยังไงนะเป็นอมฤตรสที่เรายังไม่เคยพบมาก่อนว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรายิ่งทำยิ่งเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยมีมาก่อนเราฝึกสมาธิอย่างอื่นๆมาเราฝึกมาแล้วก็ไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้เราเชื่อว่าแม้แต่หนทางนี้แค่จะเริ่มเดินรู้สึกว่าทางเส้นนี้เราเชื่อว่าต้องนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีแน่นอนอันนี้นักปฏิบัติต้องมั่นใจคือทุกอย่างการมั่นใจเนี่ย จะเกิดขึ้นแก่คนนั้นเองไม่ใช่มีใครยัดเยียดให้หรือใครบังคับให้เราทำให้เราเป็นจริงอยู่ทางเส้นนี้คนอื่นก็สอนแต่เราทดลองเดินไปเราก็ยังทดลองอยู่แต่เมื่อเราทดลองแล้วทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของเราหมดเลยว่าแค่นี้เราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่จะเสียหายและมีแต่ว่าดีที่สุด ที่เราเคยผ่านพบในโลกนี้แค่ที่เราทำนี้น่ะนิดหน่อยแค่ชิมนั่นเองเราก็ยังรู้รสชาติขนาดนี้เหลือแต่อิ่มท้องเท่านั้นเองที่เราจะต้องบริโภคต่อไปมั่นใจเหลือเกินว่าจะนำพาสิ่งเหล่านี้ทางที่ดีอันนี้นักปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะไม่ใช่ว่าจะต้องมีเวลามากมายเนิ่นนานขนาดไหนถึงจะเราบรรลุนิพพานก่อนถึงจะมารู้ว่าทางนี้ดีไม่ดีไม่ถึงขนาดนั้น แค่เราเดินไปแล้วย่านหนึ่งเราก็เริ่มประเมินผลออกมาว่าเราเป็นยังไงไม่นานนักหรอกเราก็เลยรู้ว่าทางเส้นนี้เป็นอย่างไรเราเชื่อเหลือเกินว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นตำราพิชัยสงครามเล่มเดียวกันจริงๆที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วกับพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเราก็จะนำใช้ตำราเล่มนั้นแหละเดินทางขนาดเดินทางได้นิดหน่อยนะก็รู้เลยว่าเรามาถูกทางแล้ว มั่นใจในปฏิปทาที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างถูกต้องอันนี้เป็นความรู้สึกของเจ้าตัวต้องเกิดขึ้นมาเองอย่างไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีได้เหมือนเราตายแล้วเกิดมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆแน่นอนเพราะทางเส้นนี้เป็นทางเกิดแจ้งเกิดใหม่คนเก่าทางเส้นเก่าตายไปแล้วตายจากความรู้สึกของเรา แต่ทางเส้นใหม่ก็คนเดิมนั่นแหละแต่มีทางเส้นใหม่รู้สึกว่าเราเกิดอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่ถือว่าให้กำเนิดเราเนี่ยทางโลกนั่นคือการเกิดของร่างกายแต่พ่อแม่ทางใจของเราก็คือพุทธเจ้าให้กำเนิดเราวันนี้เองเรามาเดินทางอริยมรรคทำให้เราเกิดก็คือพุทธเจ้าซึ่งพุทธเจ้าเป็น พ่อแม่เราอีกคนหนึ่งทางใจทางธรรมพ่อแม่ทางโลกให้เรามาแล้วพ่อแม่ทางธรรมกำลังจะให้เราก็คือทางเส้นนี้ฉะนั้นเราต้องมีพ่อแม่ทั้งสองทางนะทางโลกก็พ่อแม่ทางโลกก็ถึงได้บอกว่าพ่อแม่ของแต่ละคนเนี่ยก็มีคุณค่าเท่ากับพระอรหันต์ทางโลกส่วนพ่อแม่ทางใจก็เป็นพระอรหันต์ทางธรรมซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่นะ เท่ากับว่าเราเกิดมาเหมือนกับว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเรามีขึ้นได้แล้วมาถึงวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราไม่เสียดายที่เกิดมาถึง2,000 กว่าปีที่ไม่เจอพุทธเจ้าแต่เรามาเจอธรรมวันนี้เราภูมิใจแล้วไม่เจอองค์ท่านแต่เจอธรรมของท่านก็พอใจนะหรือว่าเรายังไม่พ้นสมัยแล้วก็เป็นการสมัยที่เรามาเกิดมาชาตินี้เหมือนมีกำไร ได้มาเรียนรู้ต่างๆทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราเท่ากับอริยมรรคนี้
ทำสมาธิยังไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงอริยมรรคมากมายที่จะเกิดขึ้นยิ่งทำยิ่งเข้มข้นไปเรื่อยๆอันนี้แหละว่าเราเดินทางไปทางธรรมไปอย่างนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์แปด เมื่อเราอบรมไปอบรมไปเนี่ยโดยการมีโยนิโสมนสิการคืออุบายในใจเราแยบคายเราพยายามหาอุบายมาพิจารณาตัวอย่างโน้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้อยู่เนืองนิดโน้มจิตไปทางเขาเรียกว่าวิเวกโน้มจิตไปทางนิโรธคือความดับจากอารมณ์ข้างนอกวิเวกคือความสงบน้อมจิตไปทางโพธิสัคขะแปลว่าสละคืน นิสัยเดิมๆของเราที่เราเคยส่งจิตไปก็หมายถึงว่ากิเลสของเราที่มีอยู่เนี่ยเราสละคืนให้กับโลกไปเพราะเราไปผูกพันไว้ก็เรียกว่าโวตสักขะแปลว่าสละคืนเสียอาศัยนิโรธอาศัยวิราคะอาศัยวิเวกนะน้อมจิตไปโวตสักขะแปลว่าสละคืนเสียอบรมอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวัน การที่จิตเราตั้งอยู่ในตัวเราครั้งแรกเนี่ยด้วยอุบาย ที่แรกจิตเราเนี่ยเราใช้สติกับปัญญา งานนี้เนี่ยใช้สติกับปัญญาเป็นกรวนเดินเป็นตัวเดินทางทางเส้นนี้ไม่ได้ใช้สมาธิก็บอกแล้วว่าที่อชิตะมนพทูลถามพุทธเจ้าว่าจิตของคนเราเนี่ยไหลไปในสู่อารมณ์ต่างๆดุจกระแสน้ําอะไรหนอเป็นดุจทํานบกั้นกระแสเหล่านั้นแล้วกระแสเหล่านั้นละด้วยทําอะไรพระองค์ก็ทรงกล่าวว่า สตินั่นแหละเป็นดุจทํานบกระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญาฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยจะมีแก่สติกับปัญญาเป็นตัวสู้กิเลสไม่มีสมาธิมาช่วยมาใช้ใช้สติกับปัญญาซึ่งคล้องจองกับอชิตะมนพทูลถามพระพุทธเจ้าฉะนั้นหลายคนก็คิดว่าไม่มีสมาธิจะทําได้ยังไงเป็นไปได้หรือไม่มีสมาธิเนี่ย จะเป็นวิปัสสนาได้หรือคงจะเป็นวิปัสสนึกมั้งคนก็พูดไปนะคนก็คิดไปพูดไปอย่างนั้นเป็นการพูดเหน็บแนมมากกว่านะแต่เวลาทำจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคนที่พูดแสดงไม่เคยทำเป็นการพูดไปตามการเหน็บแนมมากกว่าแต่ถ้าคนไหนเคยทำแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลย จริงอยู่ตอนที่เราทำเนี่ยเราไม่ใช้สมาธิก็จริงเราใช้สติกับปัญญาเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ากล่าวตอบปัญหากับอชิตะมนพว่าสติได้เป็นดุจทํานบปัญญาได้เป็นตัวละกระแสเหล่านั้นกั้นด้วยสติแต่กระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญาเราก็ใช้สติปัญญาตามที่ท่านกล่าวเป๊ะเลยเชื่อไหมว่าคนเราแรกๆเนี่ยไม่มีสมาธิมีสติกับปัญญา สติก็คือทุกคนก็มีอยู่แล้วก็เริ่มเจริญขึ้นส่วนปัญญานั้นเกิดจากการก็เรียกเกิดจากสามอย่างหนึ่งปัญญาของเราที่มีนั้นเกิดจากฟังคนที่เทศเช่นครูบาอาจารย์เทศให้เราเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่มีนั้นเกิดจากการฟังมาการฟังเกิดจาก
ปัญญาจึงเกิดขึ้นแสดงการเกิดปัญญาเกิดจากการฟังเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาขณะที่ฟังนั้นเนี่ยจิตใจของเราก็นึกตรึกตรองไปตามสิ่งที่เราฟังนั้นแล้วก็เข้าใจเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาก็คือจิตใจจดจ่อในสิ่งที่เราฟังนั้นให้เข้าใจ 3. เมื่อเราสุตตะฟังมาแล้วจินตามยปัญญาจิตใจตรึกตรองตามแล้วเข้าใจแล้วเราก็ไปอธรรมขึ้นมาการทำของเรานั้นเนี่ยเป็นภาวนามยปัญญาแสดงว่าสติกับปัญญานี่ก็คือปัญญาสามอย่างนี่เองที่เรามาครั้งแรกมีกับสติกับปัญญาทีนี้เมื่อบุคคลนั้นได้สติกับปัญญามาแล้วขณะที่เราทำเนี่ย เรานึกหาอุบายก่อนว่าเราเคยเห็นคนอื่นอย่างไรแล้วสมมติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเอาแค่อุบายเขามานะไม่เอาเขามานะนึกเราแต่อุบายเขานะแรกๆเนี่ยมีสติปัญญา2 อย่างเมื่อจิตของเราเนี่ยไล่ไปตามตัวนึกถึงผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างหนังบ้างตัวเรานึกแล้วก็จิตเราตั้งตรงนั้นบริเวณนั้นจริงๆ เส้นผมเราก็ผมจริงๆจิตเราก็อยู่ผมจริงๆหนังก็หนังแท้ๆของเราไม่เอาหนังใครไม่หนังที่ไหนร่างเดียวไม่ใช่เอา2 ร่างไม่ใช่ว่าตัวเราร่างนี้ร่างหนึ่งร่างข้างนอกอีกร่างหนึ่งตั้งไว้ข้างนอกไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก็มันเทียบเท่ากับไปเราไปนึกคนอื่นจิตก็ออกไปทางไหนตาอยู่ดีไปทางหูอยู่ดีจมูกนึงก็ดีลิ้นกายใจอยู่ดีจิตเราจะปิดข้างนอกหมดเลยไม่เอาข้างนอกเลยเอาแต่ข้างในอย่างเดียว จึงว่านอกเนี่ยเป็นว่าเขาก็ไม่เอาเราก็ไม่เอาเอาในคือเราคนเดียวนั่นเองเมื่อจิตเราตั้งอยู่ในอวัยวะส่วนนั้นๆเนี่ยจิตเราอยู่นั้นเช่นว่าอยู่ที่ผมเนี่ยจิตเราก็อยู่ที่ผมจริงๆเนี่ยเมื่อจิตเราอยู่ที่ผมนานๆขึ้นสักหน่อยชักระยะหนึ่งเราสังเกตอาการของจิตไหมว่าขณะนั้นจิตที่เราอยู่ในบริเวณสิ่งที่เรานึกนั้นอะไรจะเกิดขึ้นตามมา ทางที่ก่อนหน้าที่เราจะทำมีแค่สติกับปัญญาเท่านั้นแน่นอนว่าถ้าจิตเราอยู่ในอวัยวะส่วนนั้นนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าปราโมทย์ปราโมทย์คืออะไรปราโมทย์คือความบันเทิงใจรู้สึกว่าใจเราเย็นลงแหละทันทีสังเกตไหมจิตเราอยู่ในตัวเราปุ๊บรู้สึกมันนิ่งๆเย็นๆ แล้วก็ความบันเทิงใจบันเทิงใจมันบันเทิงอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าปราโมทย์ขณะที่จิตเราอยู่ในตัวเราบริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดครั้งแรกคือปราโมทย์ความบันเทิงใจต่อมาความเห็นนั้นอยู่เรื่อยๆมีเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นแรกๆเนี่ยความเห็นยังน้อยอยู่เนี่ยเขาเรียกปราโมทย์ ต่อความเห็นนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอุบายแล้วก็แหลมคมขึ้นมากขึ้นปราโมทย์นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นปิติเหมือนกับว่าปราโมทย์มากขึ้นปิติก็จะตามมาปิติอะไรปิติคือความอิ่มใจแล้วเจือด้วยความสังเวชใจ ฉะนั้นเวลาพิจารณาตัวเราเนี่ยหลายคนร้องไห้ประจำการร้องไห้เพื่อตัวเองนั่นแหละเห็นความสังเวชสมเพศเวทนาตัวเองว่าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยร้องไห้กันมาร้องไห้นั้นเขาเรียกว่าปิติปิติที่เกิดมาเกิดจากปราโมทย์เป็นตัวแรกเริ่มตัวปราโมทย์ส่งไม้ให้ปิติ เมื่อปิติเกิดขึ้นเจือด้วยความสังเวชถึงก็ร้องไห้มาประจำฉะนั้นคนที่พิจารณาตัวเขาว่าร้องไห้จะมีอยู่เลยนะร้องไห้ตัวเองขึ้นว่าเราไม่มีอะไรร้องไห้ไม่ได้เสียใจแต่ร้องไห้ไม่ได้ทุกข์ใจร้องไห้ครั้งนี้เขาเรียกว่าปลื้มปิติใจเขาเรียกว่าปิตินั่นเองนะปิติใจนั่นเองนะแรกๆเนี่ยมีแค่สติปัญญา แต่เวลาทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดปราโมทย์ขึ้นมาเมื่อปราโมทย์เกิดขึ้นมาก็ส่งไม้ให้ปิติ
เมื่อปิติเกิดมากขึ้นมากขึ้นปัสสธิตามมาอีกจิตสงบมากกายก็สงบการสงบทั้งสองอย่างเขาเรียกปัสสธิเนี่ยฉะนั้นทางเส้นนี้ไม่ใช่วิปัสสนึกอย่างที่คนหลายคนกล่าวไม่ใช่ว่าไม่มีสมาธิทําได้ยังไงแรกๆมันก็ไม่มีหรอกแต่ทําไปมันเริ่มมีไงเหมือนเราปลูกต้นไม้แรกๆเนี่ยมันก็แค่ก้าไม้ แต่ต่อมาก็แตกกิ่งแตกก้านอีกแตกดอกแตกใบคือเขาจะแตกกิ่งแตกก้านแตกอะไรตามมาทีหลังแรกๆมันก็ไม่มีอะไรมีแต่ก้านเล็กๆเท่านั้นเองนี่หลายคนก็บอกว่าทำสิ่งนี้ไม่มีสมาธิจะทําได้เลยทําไปก่อนเดี๋ยวมาทีหลังเขายังไม่โตที่แรกมาแรกๆเนี่ยก็มาแค่สติกับปัญญานะ ฉะนั้นคนที่ทำเนี่ยจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้ว่าไม่มีสมาธิหรอกไม่มากแต่แรกๆที่ออกมาไม่มีมีแค่สติกับปัญญาแต่เวลาทำไปเดี๋ยวเขาออกดอกออกผลเองนะแรกๆปราโมทย์ก่อนต่อมาก็ปิติความสังเวชใจต่อมาก็ปัสสธิ นะปัสสธิคือความสงบใจก่อนใจสงบมากร้องไห้แล้วใจสงบมากแล้วกายก็นิ่งเหมือนคนเนี่ยไม่ไหวไม่ติงอะไรไปนั่งตรงไหนก็นิ่งอยู่ที่นั่นก็นิ่งกายก็สงบตามจิตที่สงบนั่นเองกลายเป็นว่าจิตสงบทําให้กายสงบตามแล้วก็สงบทั้งสอง การที่สงบทั้งสองนั้นเขาเรียกว่าปัสสธินะปัสสธิแปลว่ากายสงบจิตสงบเมื่อปัสสธินี้แก่กล้าก็ส่งไม้ให้สุขนะปาโมทย์ส่งไม้ให้ปิติปิติส่งไม้ให้ปัสสธิปัสสธิส่งไม้ให้สุขความสุข กายสงบมีความสุขมากที่เรามิเคยเจอมาก่อนจิตมันนิ่งมากตอนที่เริ่มต้นไม่มีสมาธิเลยแต่มีเอาเหมือนกันเรียกว่าเราลงทะเลน่ะแรกๆเราก็อยู่ชายหาดอยู่ในทะเลอยู่บนทรายใช่ไหมเดินลงไปก็ลึกไปที่แรกก็ลงริมน้ําก่อนเท้าเราก็เริ่มแตะน้ําแล้วก็ลงลึกไปลึกไปที่แรกก็เดินบนบกนั่นแหละ เดินไปยิ่งเดินไปก็ลงในน้ําไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่แรกก็ไม่มีน้ําอะไรแบบนั้นแหละเราเดินอยู่บนบกนั่นแหละเดินลงไปในน้ําก็ลึกเข้าไปลึกเข้าไปก็กลายว่าน้ําเนี่ยที่แรกไม่มีมีทีหลังยิ่งเดินไปก็เหมือนว่ามีน้ําลึกเข้าไป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 แบบนั้นเลยนะแบบนั้นฉะนั้นท่านบอกว่าธรรมะอันนี้เนี่ยเหมือนบุคคลที่เดินลงทะเล ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วจะตกเหวเลยทะเลเนี่ยทะเลเนี่ยไม่ได้ลึกแบบนั้นทะเลมีการลาดลุ่มไปตามลำดับลาดลุ่มลุ่มลึกไปเรื่อยๆอันนี้คือทางนี้จะเป็นอย่างนั้น เมื่อปาโมทย์ส่งไม้ให้ปิติปิติส่งไม้ให้ปัสสธิปัสสธิส่งไม้ให้ความสุขเกิดขึ้นความสุขเกิดพ้นเกิดสุขขึ้นมากขึ้นนะส่งผลให้เป็นสมาธิขึ้นมาฉะนั้นสุขมากสมาธิก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิแหมสมาธิมาแล้วมาขึ้นมาเอง ทางสายนี้จะเป็นแบบนี้หมดเลยเป็นหลายอย่างมันเป็นระบบนะมันเป็นเซตมันเป็นระบบนะที่เราจะต้องเป็นระบบออกมาซึ่งเขาไม่ได้มีอย่างเดียวมีหลายอาการเลยแต่ล้วนแล้วแต่ความสงบระงับทั้งนั้นอาการทุกอย่างนี้สงบระงับหมดเลยเมื่อปัสสธิส่งไม้ให้เกิดความสุขความสุขเนี่ยส่งไม้ให้เกิดสมาธิเกิด สมาธิก็ตั้งมั่นจิตมั่นมากเลยเมื่อสมาธิตั้งมั่น
ยถาภูตยานทัศนะก็เกิดหมายความว่าอย่างไรยถาแปลว่าความจริงภูตยานทัศนะแปลว่าการรู้เห็นร่างกายตามเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นรู้สึกกายเราจะชัดขึ้นนั่นเองแสดงว่ากายของเราชัดขึ้นนะจิตมันนิ่งมากก็เลยชัดขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยมองตัวเองไม่ค่อยชัดนะ แต่หาอุบายก่อนหาอุบายมาผ่านล้อมก่อนต่อมาก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น ฉะนั้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นยถาภูตยานทัศนะก็เกิดรู้สึกความเห็นกายเราก็จะชัดมากขึ้นมากขึ้นไปตามนี้นะเมื่อยถาภูตยานทัศนะเกิดขึ้นนิพพิทาก็จะตามมานิพพิทาคืออะไร นิพพิทาคือความเบื่อหน่ายรู้สึกเราจะเบื่อหน่ายตัวเองซะแล้วสิดูไปดูมามันไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยมีแต่เน่าๆมีแต่เสียเสียมีแต่เหม็นเหม็นมีแต่สิ่งปฏิกูลตัวเองชักจะเบื่อหน่ายตัวเองซะแล้วว่ามีไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารฉะนั้นนิพพิทาเนี่ยเมื่อความเห็นเกิดขึ้นนิพพิทาก็ย่อมมีขึ้นมา เขาเรียกว่านิพพิทาเกิดขึ้นเมื่อนิพพิทานี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยวิราคะก็ตามมาวิราคะแปลว่าความไม่ยินดีธรรมที่กำจัดความยินดีนั้นออกไปความไม่ยินดีก็เริ่มเข้ามาฉะนั้นความไม่ยินดีตัวนี้เป็นวิราคะธรรม เมื่อตัวเองเบื่อหน่ายนิพพิทาเกิดก็เริ่มไม่ยินดีตัวเองขึ้นมานั่นเองเข้าใจไหมเบื่อหน่ายก็ชักจะไม่ค่อยยินดีตัวเองซะแล้วเริ่มจะมองเห็นว่าไม่น่ายินดีอะไรเมื่อวิราคะเกิดขึ้นมาวิมุตติญาณทัศนะก็จะเกิดวิมุตติเกิดขึ้นความหลุดพ้นว่านี่ไม่ใช่เรา วิมุตติเกิดขึ้นวิมุตติญาณทัศนะก็จะปรากฏอันนี้ก็คือว่าที่สุดก็คือวิมุตติญาณทัศนะคือความหลุดพ้นเพราะการเห็นชอบนั่นเองเป็นที่สุดเขาเรียกว่าเป็นเบื้องต้นจนถึงปริโยสานก็คือที่สุดนะตั้งแต่ปาโมทขึ้นไปเนี่ยไปถึงโน่นเลยวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะ ความหลุดพ้นเป็นที่สุดก็คือพระนิพพานแต่ทีนี้เราทําไปเนี่ยเราเห็นนิพพานน้อยๆก่อนแต่เห็นระบบทั้งหมดเนี่ยเห็นหมดเลยเห็นไปพร้อมๆกันเลยแต่เห็นแบบอ่อนแบบกลางแบบแก่ไปเรื่อยๆฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราทําแรกๆเนี่ยจะเห็นปาโมทย์อย่างเดียวไม่เห็นปิติเลยไม่เห็นปัสสัทธิเลยไม่ใช่เห็นหมดเลยนะเห็นจนถึงโน่นเลยนิพพานเลยนะ แบบนิพพานแบบจางๆแบบเข้มขึ้นมาเข้มขึ้นมาเข้มมาเรื่อยๆแสดงว่าเราเห็นทั้งหมดสายงานเลยหมายถึงว่าเห็นทั้งระบบเห็นทั้งระบบถึงนิพพานจึงเข้าใจความนิพพานได้ว่าทั้งๆที่เรายังไกลกว่านิพพานไกลที่จะถึงนิพพานแต่เราก็เห็นนิพพานได้ฉะนั้นระบบเนี่ยมันเป็นเซตมันเป็นระบบที่เราจะต้องเห็นทั้งระบบ แต่ระบบเรายังอ่อนอยู่ก็เห็นแบบอ่อนไปก่อนแต่ก็เห็นขบวนการว่าจะต้องเป็นอย่างเนี้ยรู้แม้กระทั่งว่านิพพานอยู่ในภาวะใดฉะนั้นคนที่รู้ถึงนิพพานเนี่ยกำลังใจเขาก็มีดิเหมือนกับว่าเราลอยอยู่ในมหาสมุทรไม่เคยเห็นฝั่งเลยอยู่ๆปรากฏฝั่งขึ้นเห็นลิบๆเนี่ย กำลังใจที่เขาจะไปตรงนั้นก็มีแต่เมื่อก่อนมันไร้กำลังใจเพราะไม่เห็นฝั่งฉะนั้นกรรมฐานที่เราทำมาแทบจะทุกอย่างเนี่ยมันเห็นฝั่งไม่ได้เลยไม่รู้ฝั่งมันจะอยู่ตรงไหนหมดกำลังใจทำบางครั้งถึงกระท้อแต่มาทำอย่างนี้มีกำลังใจเรามั่นใจว่าทำแล้วเราจะต้องถึงฝั่งสักวันใดวันหนึ่ง ชาตินี้ทันก็ทันไม่ทันเราชาติใดชาติหนึ่งเราถึงแน่มั่นใจขนาดเป็นภพเป็นชาติเลยนะแต่ยังไงเราต้องถึงเราต้องมีวันนั้นแน่
มั่นใจขนาดนั้นได้ถ้าเราไม่หยุดเสียก่อน อันนี้คือว่าเราจะเห็นชัดเจนว่าการไปทางเส้นนี้เนี่ยมั่นใจฉะนั้นคนบอกว่าทำวิธีนี้เนี่ยไม่ใช่สมาธิจะมีสมาธิได้ไงมีทีหลังมีแน่และเป็นสมาธิแบบมีระบบแล้วก็ไม่ใช่สมาธิอย่างเดียวมีหลายองค์ประกอบตั้งแต่ปราโมทย์ไปเลย ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยถาโพธิญาณทัศนะวิราคะนิพพิทาวิราคะจนถึงโน่นเลยวิมุตติหลุดพ้นเลยจึงเป็นทางที่เป็นชุดเป็นขบวนการเป็นชุดเป็นทีมเลยฉะนั้นเป็นองค์ไง ท่านสมาธิเนี่ยจึงเรียกยากว่าชื่อสมาธิจริงๆเนี่ยไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรเพราะมันเป็นระบบเนี่ยมันเป็นระบบบางครั้งจะมาเรียกว่าฌานบ้างญาณทัศนะบ้างก็เรียกคือไม่รู้จะเรียกสมาธิแบบไหนเพราะมันมีหลายอย่างอยู่ในที่เดียวกันฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งดูเหมือนว่าหลายอย่างก็มันมีหลายชื่อนะ เรียกว่าสมาธิที่เกิดจากการอบรมมรรคและการอบรมมรรคเนี่ยทำให้เกิดสมาธิทั้งระบบนี้ออกมาท่านจึงเรียกว่าสมาธิในอริยมรรคก็มีนะแต่ตมาเรียกญาณก็มีญาณทัศนะก็มีเพราะว่า คือง่ายดีนะง่ายดีแต่อยู่ในระบบเดียวกันระบบเดียวกันเรียกง่ายๆก็คือฌานกับญาณนั่นแหละที่ให้เข้าใจ ความจริงชื่อจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยฌานนี่มีชื่ออยู่แล้วนะแต่ระบบนี้เนี่ยมันมีหลายชื่อนะจะเรียกจริงๆเนี่ยก็เรียกยากอยู่นะเป็นสมาธิอยู่ในอริยมรรคอริยสมาธิก็เรียกฉะนั้นเท่ากับว่าเราทําไปเนี่ยยิ่งลุ่มลึกลาดลุ่มลึกเหมือนลงทะเลไปเรื่อยๆยิ่งลงก็ยิ่งลึกลึกลึกทีแรกก็อยู่บนแห้งนี่แหละ อยู่บนบกนี่แหละเดินไปเดินไปก็เริ่มแตะน้ําเดินไปก็ยิ่งลึกลงไปที่แรกก็ไม่มีน้ำนั่นแหละเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งใครๆเนี่ยไม่เดินทางจะเข้าใจไม่นี้ไม่ได้บางคนบอกว่าโอ้ยไม่มีสมาธิทําได้ยังไงวิปัสสนาเป็นวิปัสสนึกมั้งเขาก็ว่าไปนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่า พุทธเจ้าเนี่ยบวชปุ๊บก็ให้เกศาเลยท่านก็ไม่ได้ให้ทำสมาธิแต่ไปมีอยู่ข้างหน้าโน้นทําไปเถอะก็บอกแล้วว่าจิตเรานะท่องเที่ยวหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไม่มีสมาธิให้มารู้ไปสิมีแน่นอนอยู่แล้วการที่จิตตัวเองคิดถึงตัวเองเนี่ยเป็นไปได้ยังไงที่ไม่มีสมาธิแต่แรกอาจจะไม่มีแต่ต่อไปต้องมีแต่เป็นไปได้ไหมว่าจิตใจตัวเองจะไปคิดถึงผู้อื่นแล้วจะเป็นสมาธิไหม ไม่เป็นสิเป็นได้ไงคิดถึงคนอื่นอยู่ตลอดอันนี้จิตคิดถึงตัวเองเนี่ยไม่เป็นสมาธิไม่ได้หรอกต้องเป็นแต่แรกๆอาจจะไม่เป็นก็ทําไปทําไปเดี๋ยวก็เป็นมันยังไงก็เป็นอ่ะยังไงก็ต้องเป็นเพราะไงตัวเองไม่ได้คิดถึงใครคิดถึงตัวเองมันวนเวียนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ออกจากตรงนี้ไปไม่เป็นไม่ได้หรอกต้องเป็น เท่ากับว่าเราทําอย่างนี้เนี่ยเป็นการที่อบรมมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงต่างจากการทําสมาธิทั่วไปว่ามรรคเนี่ยก็คือว่านอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราแล้วมาดูตัวเราต้องให้คิดด้วยนะห้ามนิ่งนะแล้วบางคนเนี่ยคอยจะนิ่งคือเขาเอื้ออํานวยให้เรานิ่งอยู่แล้วให้นิ่งอยู่แล้วแต่เราอย่านิ่งตามเพราะถ้าเรานิ่งเท่าไหร่ความช้าก็จะ เพราะเรายังไม่แจ้งตัวเราถือว่าช้าต่อมานะจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยขบวนการเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างอธิบายว่าตั้งแต่ปราโมทย์ไปปิติปัสสัทธิไปเรื่อยๆก็อธิบายแล้วแต่ทีนี้เรามาดูว่าอีกแง่หนึ่งว่าจิตเรานี่มองตัวเองแรกๆเนี่ย
เรามองด้วยอุบายก่อนหาอุบายจากคนอื่นเราก็หยิบอุบายจากคนอื่นมาต่อมาในจิตเรามองตัวเองเนี่ยมองไปมองมามองไปมองมาด้วยอุบายนั้นที่แรกก็ยังมองไม่เห็นมืดเหมือนเรางมปลาในน้ําขุ่นนั่นเนี่ยน้ําก็ขุ่นนะปลาก็ไม่เห็นงมไปก่อนนะถูกไม่ถูกไม่รู้ละจับได้ไม่จับได้ก็ลองงมไปก่อนนะ ต่อมางมไปงมมาคําไปคํามามองไปมองมาด้วยอุบายสารพัดที่ผ่านล้อมพจนาตัวเองเนี่ยต่อมานานๆจิตเราเริ่มสว่างขึ้นมาไอ้น้ํามันจะใสแล้วนะที่แรกมันน้ําขุ่นไอ้น้ําก็ขุ่นปลาอยู่ในน้ําก็มองไม่เห็นมันขุ่นอ่ะมันเห็นลงไปการจับมันยากจับไปจับมางมไปเรื่อยๆถ้าไปมาน้ําจะเริ่มใสแล้วใสมักจะเห็นตัวปลาแล้วขนาดน้ําใสนะเห็นตัวปลายังจับยากเลย นับภาษาเลยน้ำขุ่นจะเห็นไม่เห็นตัวปลามันจะจับได้ง่ายเลยฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเรื่องแรกก็คลำไปก่อนด้วยอุบายเอาสมมติขนาดอุบายก็ได้ใช้ได้ผลเยอะเลยนะแค่อุบายอย่างเดียวนะต่อมาเนี่ยเราพิจารณาตัวเองเนี่ยเป็นร่างอสุภะบ้างร่างซากศพบ้างร่างสดๆนี่บ้างร่างอะไรก็แล้วแต่บางคนบอกว่าพิจารณาระวังนะเดี๋ยวฆ่าตัวตายนะไม่ฆ่าหรอกโยม ไม่ฆ่าหรอกไม่ใช่กรรมเราจริงๆไม่ฆ่าหรอกลองทำดูเถิดนะแสดงว่าคนพูดเนี่ยไม่เคยทำนะถ้าทำแล้วคงไม่พูดนะคงไม่พูดแน่เพราะว่ามันต้องทดลองก่อนต่อมาเนี่ยเราอาศัยร่างอุบายเนี่ยว่าเห็นตัวเองเป็นคนตายบ้างเป็นซากศพบ้างแล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย เราจะใช้อุบายไประดับหนึ่งไม่นานนักหรอกต่อไปในอุบายนั้นก็จะกลายเป็นร่างจริงทีหลังร่างจริงๆร่างแท้ๆของเราร่างสดๆของเราเนี่ยจะเกิดทีหลังต่อมาเนี่ยเราจะพิจารณาร่างตัวเองเน่าบ้างขึ้นอืดขึ้นพองบ้างจิตไม่ยอมไม่ไปจะเอาแต่ร่างสดอย่างเดียวร่างสดเดียวนั่นเนี่ยจงรู้เถอะว่าเราเอาร่างสดเลย เพราะร่างสดเนี่ยเป็นร่างที่เราต้องการอยู่แล้วแต่เราเห็นทันทีไม่ได้เราก็เลยหาร่างอุบายอื่นมาหว่านล้อมไปก่อนสุดท้ายจุดหมายปลายทางของเราก็คือร่างแท้ๆของเราเนี่ยร่างสดๆนี่แหละเราต้องเห็นร่างนี้แหละแต่ว่ามันเห็นไม่ได้ง่ายๆก็ต้องหาอุบายอย่างอื่นมาก่อนสุดท้ายมันก็มาลงร่างสดอยู่ดีฉะนั้นเมื่อเรามาถึงร่างสดเนี่ย เราก็เอาร่างสดนี่แหละต่อไปแต่ให้มองเนี่ยชัดกว่านั้นลึกกว่านั้นทั้งตับไตไส้พุงทั้งนอกทั้งในทั้งไปเรื่อยๆเมื่อทำอยู่อย่างนี้นานเข้านานเข้าเนี่ยจิตของเราที่เคยเขาเรียกว่าเคยส่งไปข้างนอกมาก่อนธรรมชาติของจิตของเราเนี่ยที่เรา ปล่อยจิตปล่อยใจไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจมานานแล้วแต่ตอนนี้ที่เราอบรมมรรคเนี่ยถูกลิดหลอนนะถูกเราใช้สติเนี่ยดูดทำนบเนี่ยกั้นไว้ไปก็กั้นไปก็กั้นไปก็ตัดไปก็ตัดไปก็ตัดแล้วดึงมาตัดว่าปรากฏว่าเราทำไปทำไปทำไปนานก็นานก็รู้สึกเขาช้าลงสังเกตไป การเร็วของจิตที่รวดเร็วมาก่อนไปปุ๊บเราตามไม่ทันเลยที่บอกว่าเวลาจิตเราเข้าสมาธิเวลาออกสมาธิมาจิตคุมไม่อยู่หรือบางคนที่ไม่ได้เคยฝึกสมาธิคุมจิตไม่อยู่เพราะมันเร็วมากเร็วจนเราเอาไม่อยู่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเพราะเราเนี่ยวิ่งไม่ทันจิตว่างั้นเถอะ จิตเนี่ยไปโน่นแล้วเรายังช้าอยู่เหมือนกับว่าเด็กเนี่ยไล่ผู้ใหญ่ไม่ทันผู้ใหญ่ก้าวยาวกว่าแข็งแรงกว่าเด็กวิ่งตามไม่ทันเลยฉะนั้นเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยไปใช่จนเคยจนที่ไม่มีเคยกั้นเลยไม่เคยกั้นจึงมีแรงของตัวเองเขาเรียกว่าแรงขับมาก ซึ่งเป็นแรงที่ไม่เคยลดหย่อนผ่อนปลนเลยนะ
เป็นแรงมาตลอดตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยจิตเรารวดเร็วรุนแรงอยู่ตลอดเลยเพราะว่าเราไม่เคยขัดไม่เคยขวางไม่เคยกั้นอะไรเลยกับเขาเขาก็เลยวิ่งโล่งเลยสบายแต่ตอนที่เราอบรมยมักเนี่ยถูกการสกัดกั้นจากเราเนี่ยไปแล้วตัดไปแล้วตัด ตัดละน้อมมาไปแล้วตัดน้อมมาพิจารณาตัวหาอุบายหวานล้อมหาเรื่องคุยกับตัวเองไปหาเรื่องที่จะพิจารณาตัวเองนานเข้านานเขารู้สึกว่าแรงตรงนี้เนี่ยเบาลงเบาจิตเราเชื่องช้าเหมือนกับว่าเราไม่ต้องวิ่งตามเพียงแต่ให้เขาช้าตัวลงเราจะจับเขาได้ทันทีเลยตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราห่างเขาเนี่ยเป็น109 โน่นวิ่ง100 เมตรเราอยู่ตามเขาหลัง109ต่อมาเนี่ยเขาช้าลงเนี่ยเราตามหลังเขาห่าง99ต่อมาเราห่างเขา89 79 69ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเหมือนกับเขาช้าลงช้าลงเมื่อช้าเท่าไหร่เราก็เริ่มตามเขาฐานขึ้นใกล้กันมากขึ้น เราอบรมอย่างนี้เนี่ยเข้าไปเราดึงกลับเข้าไปเราดึงกลับดึงกลับแล้วก็พาจิตในท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราจนเขาเนี่ยไปไม่ได้สะดวกไปแล้วถูกดึงไปแล้วถูกดึงจนเขาเนี่ยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเราสังเกตเฮ้ยจิตเราไม่ช้าช้าไม่เหมือนเมื่อก่อนขนาดเมื่อก่อนเราฝึกสมาธินะออกมายังปุ๊บเลยนะเร็วมาก สมาธิเนี่ยมันนิ่งตอนเข้าแต่ออกมาเร็วเหมือนเดิมเร็วนี่ตามไม่ทันเลยแต่เมื่อเราอบรมยมักคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันซึ่งยมักเนี่ยทำให้ลิดรอนความเร็วของเขาเนี่ยได้เยอะมากแล้วนับวันที่จะจิตเรานี่จะอ่อนตัวลงสุดท้ายเชื่องไปไหนไม่เป็นเลย จับได้สบายเลยทีนี้เราไม่ต้องไปวิ่งตามหรอกเราให้มันลดลงลดลงอีกหน่อยเราจับได้สบายเลยนี่คือการริดรอนอำนาจของการไปที่รวดเร็วเนี่ยให้ช้าลงด้วยการย้อนกระแสเมื่อจิตไปเราดอนกลับเหมือนกับไม้งอข้างนั้นเราดัดมาทางนี้มันงอไปข้างนอกเราดัดมาทางนี้ดัดไปดัดไปชักจะมาตามเราซะแล้วตอนนี้แบบนั้นแหละ ดัดบ่อยๆอันนี้เกิดจากการอบรมมรรคทำให้จิตของเรานี่ช้าเชื่องกว่าเดิมนะเมื่อเราอบรมอย่างนี้เนี่ยทั้งกลางคืนกลางวันช้าลงช้าลงจิตเราก็มั่นขึ้นมั่นขึ้นทำให้เกิดการริดรอนอำนาจความเร็วนี้มากขึ้น เมื่อจิตเราช้าตัวเข้ามาช้าตัวมาสมาธิเราก็มากขึ้นสิมากขึ้นมากขึ้นจนเรามองเห็นตัวเองเนี่ยเริ่มชัดมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาไปตัวไปเลยต่อมาจะเหมือนก็ว่าจิตเราเมื่อก่อนมองตัวเองมืดตึ๊บเลยนะตอนนี้เริ่มสว่างขึ้นมาดูเหมือนตัวเราเนี่ยเรืองแสงออกมา แรกๆก็จะมีเหมือนกากเพชรเนี่ยยิบๆๆๆๆเต็มไปหมดเลยเราก็เฉยๆไว้พิจารณาตัวต่อไป ต่อมานี่ก็การพิจารณาตัวเนี่ย ทีแรกเราจะเหมือนกากเพชรเนี่ยยิบ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 ต่อมาก็จะเหมือนดวงเหมือนกับหิ่งห้อยโตขึ้นที่แรกกากเพชรก็จะเยอะหน่อยต่อมาหิ่งห้อยก็น้อยลงหน่อยต่อมาก็เหมือนดวงดาวลอยไปลอยมาก็น้อยลงไปอีกหน่อยต่อมาก็จะเหมือนดวงเดือนเหลือดวงเดียวอยู่ห่างๆเราประมาณสัก3-4 วา แต่เราไม่ต้องสนใจนะเพียงแต่รับรู้ไว้เท่านั้นเองรับรู้แล้วก็พิจารณาไปเลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเพียงแต่สังเกตนิดๆชายตาหางตามองหน่อยๆอย่าไปสนใจมากถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นนิมิต
หมายของการเปลี่ยนแปลงของจิตเราที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งมาก่อนมองไปในมืดตึ๊บเลยตอนนี้ไม่เหมือนแล้วไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว ท่านกล่าวถึงว่าการจะโผล่ขึ้นของแสงสว่างจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเราอยู่ในโลกมืดมาก่อนแสดงว่าตัวเราไม่เห็นตัวเองเนี่ย เหมือนเราในมืดนั่นเองแต่เมื่อเรามีแสงยิบยิบยับมาเนี่ยเป็นนิมิตหมายเหมือนแสงเงินแสงทองเหมือนกับว่าจะมีดวงอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นแบบนั้นเนี่ยการที่ปรากฏนิมิตหมายเหมือนกับว่าแสงเงินปรากฏขึ้นมาตามหลังด้วยแสงทองถ้าแสงทองปรากฏขึ้นมาตามหลังได้ดวงอาทิตย์จะโผล่เขาเรียกว่าอุทธยพยัญญาณ จะเป็นญาณเก้านั่นแหละวิปัสนาญาณเก้าก็จะเกิดซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนก็จะเกิด อุทธยพยัญญาณอุทธยะแปลว่าอุทัยนั่นเองอุทธยะแปลว่าอุทัยอุทธยพยัญญาณก็คือการจะปรากฏขึ้นของแสงตะวันนั่นเองแสดงว่าจิตเราเนี่ยจะเริ่มสว่างแล้วเราจะเห็นความจริงขึ้นมาว่าโลกนี้อยู่ในที่มืดเนี่ยที่บอกว่าอาชิตะมนพบอกว่า โลกคืออะไรโลกคืออะไรพระเจ้ากล่าวถึงว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอวิชชาปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดเนี่ยโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดนั่นมันมืดจริงๆนะทีนี้เราทำไปก็เริ่มสว่างขึ้นมา จากนั้นจากเป็นดวงเดือนแสงแสงเดือนส่วนแดงดวงจันทร์เนี่ยจะลอยเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาที่แรกก็ห่างเราจักหวาสองหวานั่นแหละใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาต่อไปก็ติดหน้าผากเราจนเดินไปไหนเนี่ยมันแสงมันจ้าตาไปหมดเลยเราก็เฉยๆไว้จะเป็นอยู่ระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยแสงก็จะกลืนตัวเราแสงไม่จ้าตาแล้วปรากฏว่าตัวเราทั้งหมดออกแสงสว่างเรืองๆเหมือนว่าผิวหนังของเราเหมือน เหมือนแสงสว่างมันออกเหมือนมีออร่านั่นเนี่ยที่เขาพูดกันนั่นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอาทิตย์อุทัยอุทยพยัญญาการปรากฏขึ้นของแสงตะวันแสดงว่าโลกนี้เคยมืดมิดมาก่อนไม่เคยมีดวงตะวันเลยตอนนี้เริ่มตะวันจากแสงเงินแสงทองกำลังจะโผล่ขึ้นมาขอบฟ้าเราจะได้เห็นว่าโลกนี้คืออะไรเพราะถูกปิดบังมืดมิดมาหมดจึงหลงหลุดในที่มืด มามืดมาก่อนนะมืดเราไงไปแจ้งเขาอ่ะตอนนี้เราจะเริ่มจะแจ้งเราละอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอริยมรรคฉะนั้นเมื่อการเกิดขึ้นเนี่ยของสิ่งเหล่านี้เราจะเริ่มเห็นตัวเองแจ้งขึ้นต่อไปตัวเราจะออกแสงสว่างไปทั่วตัวเลยต่อไปนี่เป็นเรื่องปกติเลยคนนั้นแสงสว่างทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเหมือนแสงออกตัวแต่ว่าเจ้าตัวรู้นะแต่คนอื่นมองไม่เห็นหรอก มันเป็นเรื่องของส่วนตัวนอกจากคนตาทิพย์น่ะจะเห็นอยู่ตาทิพย์หรือว่าเทวดาเงี้ยเห็นว่าคนไหนมีสมาธิอย่างนี้จะเห็นเพราะตัวมันจะออกแสงตลอดเวลาและแสงนี้ไม่เคยดับเลยทั้งวันทั้งคืนเลยตลอดชีวิตเลยเพราะสมาธิแบบนี้จะไม่เสื่อมเพราะมันเป็นโลกุตตรสมาธิฉะนั้นสมาธิแบบนี้เนี่ยจึงเป็นทางที่เกิดจากการอบรมมรรค ซึ่งวิธีนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครสอนนะที่จะมาสอนก็เพราะว่ามันไม่ถูกเปิดเผยออกมานะคนที่จะรู้จักมรรคเนี่ยยากมากๆเพราะเข้าใจยากแล้วเวลาเราอบรมมาแล้วเนี่ยจะเป็นระบบแบบนี้หมดเลยระบบมรรคมันจะเป็นชุดเลยมันเป็นอารมณ์ชุดนะเป็นชุดเลยมันเป็นทีมเลยนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นระบบนะเป็นระบบเลย เมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวเราก็ออกแสงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชัด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 ขึ้นตัวเราเนี่ยชัดขึ้นทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเหนื่อยก็ทำไม่เหนื่อยก็ทำเวลาเหนื่อยเราก็พักคาภาพไว้เวลาทำได้ก็ทำต่อไปทำไปทำไปทำไปตัวเราก็เห็นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้น ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเห็นด้วยตาในนะปรากฏว่าตัวเราแสงสว่างออกทั้งตัวเลย
ตลอดเวลาและแสงสว่างนี้ไม่เคยดับเลยมีทั้งวันมีทั้งคืนจนเป็นเรื่องปกติของคนนั้นว่าเห็นประจำเป็นธรรมชาติที่เห็นประจำจนไม่มีความเอะใจอะไรเอะใจมาจนเชื่อไม่เอะใจแล้วอ่ะจนพอเห็นประจำซึ่งปรากฏว่าเราเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น เมื่อเราเห็นชัดตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็อาศัยความเห็นชัดตรงนั้นว่าเรามีอะไรในร่างกายนี้ปรากฏว่าเมื่อก่อนเห็นหัวเท้าหายเวลาเห็นตรงหนึ่งก็เห็นตรงนั้นตรงอื่นก็หายไปแต่ต่อมาเนี่ยเห็นตรงนี้ด้วยเห็นตรงอื่นพร้อมกันไปด้วยต่อมาได้เห็นพร้อมกันหมดเลยทั้งหัวทั้งเท้าเลยเห็นชัดพร้อมกันหมดเลย เมื่อเราเห็นตัวเองพร้อมหมดเลยเนี่ยจึงอาศัยความเห็นเหล่านั้นเป็นสักขีพยานว่าโอ้เราเห็นตัวเองแล้วเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยก็เห็นไปหมดเลยเห็นพร้อมกันทั้งหัวถึงเท้าเลยทีแรกก็เห็นบางอย่างไปทีละเล็กละน้อยละเล็กละน้อยเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆนะนานเข้านานเข้านานเข้าเนี่ยซึ่งเราเห็นตัวเองเต็มพร้อมเลยทั้งหัวถึงเท้าพร้อมกันหมด แล้วอาศัยความเห็นตรงนั้นเป็นสักขีพยานว่าเรามีแค่นี้หรือจิตก็บอกว่าเออเรามีแค่นี้เองเราเห็นแล้วหัวถึงเท้าเราเนี่ยเห็นชัดระดับหนึ่งแต่ยังไม่ชัดถึงที่สุดนะชัดอีกระดับหนึ่งว่าโอ้เราไม่มีอะไรเป็นของว่างเปล่าเราไม่มีอะไรถ้าร่างกายนี้ไม่มีเราเราไม่มีร่างกายนี้ ร่างกายนี้เป็นของว่างเปล่าถ้าร่างกายนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีคำว่าเราในที่ไหนเมื่อก่อนใครเรียกว่าเราก็นึกว่าก้อนทั้งก้อนนี้เป็นเราแต่ทำไปทำมาทั้งก้อนนี้ไม่มีเราตรงนั้นเราไปดูว่ามันสมองเป็นเราไหมก็ไม่ใช่หัวใจเป็นเราไหมก็ไม่ใช่ดูอวัยวะส่วนไหนคำว่าเราไม่สามารถจะบัญญัติคำว่าเรานี้ตรง อวัยวะส่วนไหนไหนจนในที่สุดแล้วเนี่ยการบัญญัติคำว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะลงเอยลงที่ไหนได้เลยจึงว่าร่างนี้ปราศจากคำว่าเราที่ไหนไหนเป็นของที่ว่างจากเราเมื่อก่อนเราจะใช้คำสรรพนามว่าเราก็คือร่างนี้ปรากฏว่าเราไปดูทั้งร่างแล้วปรากฏว่าไม่สามารถจะบัญญัติ ตั้งคำว่าเราอยู่ในตำแหน่งไหนก็เลยเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่มีในนี้หรือในนี้ไม่ใช่เราหรือใช่โอ้เมื่อก่อนเราไม่เคยนึกอย่างนี้เรานึกว่านี่เป็นเรานี่ของเราบัดนี้เรามาได้เห็นด้วยตาในของเราเราถึงรู้ว่าเราไม่มีในนี้เลยคำว่าเราก็ไม่มีในนี้ถ้าร่างนี้ทั้งร่างไม่ใช่ของเรา ถ้าอย่างนั้นตาก็ไม่ใช่ของเราสิใช่หูก็ไม่ใช่ของเราสิจมูกลิ้นกายใจอันเป็นสื่อให้ทำจิตเนี่ยเป็นสื่อกลางทำให้จิตเนี่ยสัมผัสสัมพันธ์กับโลกก็ไม่ใช่เราถ้าอย่างนั้นตาไม่ใช่เราตัวไม่ใช่เราตาก็ไม่ใช่เราตัวไม่ใช่เราหูก็ไม่ใช่เราตัวไม่ใช่เราจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่เราแล้วการที่ไม่ใช่เราแล้วเนี่ยควรหรือหนอว่าเราจะเอาจิตไปผูกพันด้วย ตาด้วยผูกพันด้วยรูปนั้นหูผูกพันด้วยเสียงจมูกผูกพันด้วยกลิ่นลิ้นผูกพันด้วยรสกายถูกต้องสัมผัสใจกับอารมณ์จิตก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรทีนี้การเห็นต้นเง่าเข้ากอของว่าเราไม่มีในร่างนี้เนี่ยตาก็ไม่ใช่เราหูไม่ใช่เราถ้าอย่างนั้นการส่งจิตของเราผิดหมดเลย เป็นทางที่ผิดพลาดมาตลอดที่เราเคยท่องเที่ยวในสังสารวัตที่เราปล่อยจิตออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแสดงว่าทางเหล่านั้นเราเดินทางผิดมานานหลายชาติแล้วนี่ตายแล้วเรามึงมารู้วันนี้ว่าการเดินทางทั้งหมดเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์เพราะความไม่รู้ของเราเป็นเหตุบัดนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความผิดพลาด
จึงได้กล่าวว่าอจิตตมนุษย์ทูลถามพระเจ้าว่าเพราะความไม่รู้เป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นปรากฏตัณหามีประการต่างๆความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้ย่อมไม่เห็นปรากฏ แล้วก็การที่จิตนี่ส่งไปนั่นแหละทำให้เป็นเครื่องปกปิดไว้ แสดงว่าเราส่งจิตไปข้างนอกเนี่ยเดินทางปกปิดตัวเองไว้ไปเปิดผู้อื่นจึงไม่รู้จึงไม่เห็นปรากฏเลยความเพลินมีประการต่างๆเป็นเครื่องประกอบไปจึงไม่เห็นปรากฏเหล่านั้นบัดนี้เราเห็นปรากฏการณ์ซะแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนี้เองเมื่อการเห็นนั้นเป็นสักขีพยานให้เราได้เห็นได้รู้ว่าการที่เราปล่อยจิตไปอย่างนั้นเนี่ย เป็นความผิดพลาดขณะที่รู้ความผิดก็รู้ความถูกในที่ขณะเดียวกันเมื่อรู้ผิดก็รู้ถูกตามมาทันทีว่าทางที่ผิดเป็นอย่างนี้เมื่อทางที่ถูกล่ะทางที่ถูกว่าต่อนี้ไปการที่จิตเราส่งไปข้างนอกนั้นไม่ควรแก่เราเลยเป็นอวิชชาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นสังขาร มีอวิชชามีสังขารก็มีเมื่อส่งไปก็เป็นสังขารเมื่อส่งไปก็เป็นวิญญาณเมื่อส่งไปก็เป็นนามรูปนั่นเองเมื่อสังขารมีวิญญาณก็มีเมื่อวิญญาณมีนามรูปก็มีกลายไปเป็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเห็นว่าทางเส้นนั้นเป็นอวิชชาทั้งสิ้นที่เราเคยหลงไหลหรือเราหลงเราไม่รู้ไปทางนั้นมาตลอดบัดนี้ เมื่อรู้ความถูกก็เรียกว่าวิชาก็เกิดเมื่อวิชาเกิดก็ไปทำลายอวิชานั่นเสียความไม่รู้นั่นเสียเมื่อความไม่รู้เกิดขึ้นความรู้เกิดขึ้นความผิดเกิดรู้ความผิดก็รู้ความถูกในขณะเดียวกันจึงเกิดการเห็นแจ้งว่าจิตที่เราปรุงแต่งไปทั้งหมดไม่ควรแก่เราแล้วสติปัญญาก็ตัดจิตนั้น ว่าต่อนี้ไปจิตเราไม่ควรไปอะไรนะจิตก็ยอมรับต่อเหตุผลว่าเออใช่แต่เมื่อก่อนเราตัดเขาก็ไม่ยอมตัดเขาก็ไม่ยอมเพราะเขายังไม่ได้รับคำตอบเมื่อการไม่ได้รับคำตอบของจิตนั้นจิตเลยดื้อไม่จบเพราะจิตขาดการรู้เห็นการรู้เห็นของจิตเราเนี่ยขาดการรู้เห็นเขาจึงไม่มีคำตอบให้เขา เขาจึงดื้อไม่หายเราเคยไหมเวลาจิตเราคิดไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยเราเคยด่าไหมเคยว่าไหมดุด่าว่ากล่าวตลอดเนี่ยเวลามันคิดไม่ดีเราก็ด่าเลยด่าแล้วด่าอีกเนี่ยมันหายไหมไม่เคยหายเลยด่าแล้วมันยังทะลึ่งมันยังทะเลนอยู่นั่นเนี่ยมันยังดื้อยังด้านอยู่ไม่เคยหายด้วยคำด่าเลย ทำไมจิตเราดุด่าว่ากล่าวจิตเราไม่หายอาการที่มันไม่ดีนั้นเพราะว่าเขายังไม่เห็นประจักษ์ว่าเขาผิดอะไรเขายังไม่มีพยานหลักฐานแต่ครั้นที่เรามาเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาเนี่ยเขาจำนนต่อเหตุผลว่าเออจริงเขาได้คำตอบแล้วว่าเขาดื้อจริงๆเขาไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้น ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยขาดการรู้เห็นเราดุด่าว่ากล่าวเขาไม่เปลี่ยนแปลงแต่บัดนี้เนี่ยเขาเห็นแจ้งขึ้นมาเขาจำนนต่อเหตุผลว่าที่เขาดื้อไปเพราะเขาไม่รู้จริงๆตอนนี้เขาได้คำตอบแล้วเขาจะหายดื้อแสดงว่าการที่เอาอิยมรรคมาอบรมเนี่ยทำให้จิตนี่ขายพยศได้ทันทีเลย ไม่เหมือนจิตเราเมื่อก่อนด่าไปเฮ้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งต่างจากการที่เราอบรมยมักมีการเปลี่ยนแปลงจิตของเราอย่างมโหฬารที่ไม่เคยมีมาก่อนจิตเราว่านอนสอนง่ายเขาก็จำนนต่อเหตุผลนะว่าลึกๆเขาก็อยากจะดีอยู่นะแต่เขายังไม่ได้รับคำตอบที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะเขายังไม่เห็นแจ้ง แต่เมื่อเขาเห็นแจ้งเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทิศทางที่ดีทำให้การเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยเกิดขึ้น
ทำให้จิตเราเนี่ยยอมสยบต่อเหตุผลอันนี้ยอมศีโลราภว่าต่อนี้ไปข้าจะไม่ดื้อแล้วนะข้ายอมรับต่อเหตุผลเพราะข้าเห็นแจ้งแล้วว่าการที่ตัวเองทำอย่างนั้นเป็นความผิดพลาดจริงๆอันนี้เนี่ยจึงเรียกว่าจิตหายพยศเราไม่ต้องดุด่าว่ากล่าวขนาดนั้นเขาก็หายได้ แสดงว่ายมักเนี่ยเป็นตัวกำหลาบเป็นตัวทำลายความดื้อดึงของจิตอย่างชะงัดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและอย่างหนึ่งเวลาการพิจารณาตัวมากๆเนี่ยความตายของเราที่เรามาปรารภตัวเสมอนั้นทำให้จิตของเรานี้อ่อนโยนแล้วทำสองอย่างปรากฏในนั้นซึ่งไม่เกิดกับใครง่ายๆ แล้วไม่เกิดจิตที่ออกนอกเลยการที่เราปล่อยจิตไปตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทำสองอย่างนี้จะไม่เกิดเลยก็คือฮิริโอตตัปปะแต่ทำสองอย่างจะเกิดขึ้นแทนก็คือฮิริก็กลายเป็นอหิริกะโอตตัปปะก็กลายเป็นอโนตตัปปะความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวแสดงว่าจิตเราส่งออกไปข้างนอกเนี่ยความไม่ละอายก็จะเกิดความไม่เกรงกลัวบาปก็จะเกิด ทุจริตสามก็จะตามมาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจิตเรามาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยฮิริก็จะเกิดโอตตัปปะก็จะเกิดสุจริตสามก็จะตามมาอย่างไม่น่าเชื่อว่าเราจะเป็นคนดีได้เมื่อก่อนจะว่าใครจะด่าใครด่าได้สบายแต่ตอนหลังนี้ไม่ได้กลัวหมดเลยนะเวลาทำหน่อยด่านิดด่าหน่อยเอาละมาทุกข์ใจทั้งวันเลย กว่าจะสงบได้เป็นอาทิตย์นะบางครั้งเคล็ดลับว่าวันหลังไม่เอาแล้วเพราะทำทีไรสมาธิเราสั่นคลอนหมดเลยระบบของเราเละเลยตัวเองเริ่มมีฮิริโอตตัปปะนั่นเองตัวเองจะจับผิดตัวเองตลอดเวลาเมื่อก่อนจับผิดคนอื่นตลอดเวลาไม่จับผิดตัวเองอ่ะจับผิดคนอื่นเพราะเราทรงจิตไปคนอื่นก็จับผิดคนอื่นตอนนี้จิตเรามาอยู่ในตัวเองก็จับผิดตัวเองด้วยเลย ไม่ให้ผิดผิดเมื่อไหร่ก็เคี่ยนตีตัวเองดูเลยฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ว่าเราดีได้หรือเนี่ยเราไม่นึกว่าคำสอนพระเจ้าจะกำราบคนแบบเราได้เรานึกว่าเราเนี่ยมันแหมมันดื้อมันด้านนะนึกว่าอะไรก็แล้วแต่ใครจะมาสอนเถอะเราดียากคิดว่าดีไม่ลงหรอกแต่เราก็อยากดีอยู่นะแต่มันดีไม่ลงไม่ใช่เราไม่อยากดี อยากดีแต่มันดีไม่ได้ แต่ครั้นเมื่อเราอบรมเรียมรรคขึ้นมาเนี่ยโอ้เราได้จริงๆนะเราดีได้จริงๆแล้วก็ดูแล้วเนี่ยไม่มีกิเลสชนิดไหนจะดื้อด้านทนทานก่อยมรรคมีองค์แปดไม่มีแน่นอนเพราะยมรรคมีองค์แปดองค์แปดเนี่ยมีความตายเข้ามาอบรมเนี่ยความตายตรงนั้นมันเป็นอุบายอันเด็ด ที่ทุกคนสยบด้วยความตายหมดเลยนึกถึงความตายในตัวเองแล้วสยบหมดเลยเป็นไม่อ่อนปวกเปียกหมดในจิตนี้อ่อนโยนหมดเลยทำให้จิตนี้เรานึกว่าอุบายเหล่านี้เป็นอุบายอันเด็ดนะทำให้เรานี้ยอมสยบอย่างไม่มีข้อต่อรองเลยขอบคุณความตายที่เรานำปรารภเนี่ยนะความตายตรงนี้ช่วยเราได้มากเลยเพราะเรานึก ถึงความตายเราก็ตายอยู่ดีไม่นึกก็ตายอยู่ดีแต่เรามานึกบ่อยๆเป็นอุบายชั้นเยี่ยมซึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็นึกไม่ได้ยินเหรอว่าพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเรารู้นึกถึงความตายทุกลมหายใจทุกลมหายใจเลยนะแสดงว่าเราระลึกทุกวันทุกวันนี้ก็คือทางเส้นเดียวกับท่านนั่นเองเรานึกแล้วเนี่ยเราเป็นคนดีได้เราก็นึกแล้วก็ขอบคุณความตายว่า ทำให้เราเป็นคนดีคนหนึ่งในโลกได้เราก็นึกเหมือนกันว่าคนดื้ออย่างเราเนี่ยจะมีคำสอนชนิดไหนเนาะจะกำราบได้บัดนี้เจอแล้วอริยมรรคนี่เองแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดื้อด้านกว่านั้นแล้วก็ไม่คิดว่าใจใครๆในโลกนี้จะทนทานต่อการฝึกอย่างนี้ได้ทุกจิตทุกดวงเนี่ยทุกคนสยบแน่นอนนะเหมือนผ้าที่ทุกชนิดผ้าที่ยับย่นยุ่ยยี่เนี่ย
ที่ถูกเตารีดแล้วเนี่ยรีดไม่เรียบเนี่ยไม่มีถูกเตารีดเรียบรีดเรียบหมดเลยผ้าทุกชนิดไม่ว่าผ้าชนิดไหนถูกความร้อนของเตาย่อมเรียบเป็นผ้าที่น่าใช้หมดนะมนุษย์เราก็เหมือนกันกระดกกระเด็กจิตใจจะยังไงก็ช่างเถอะแต่ถูกอยมักเนี่ยรีดจนเรียบเลยนะไม่น่าเชื่อว่าเป็นได้นะ ฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเรียบร้อยมากนั้นท่านมาจากคนอย่างเราที่กระดกกระเด็กนี่แหละฝึกไปเดี๋ยวก็เรียบร้อยหมดเพราะฝึกได้ใจให้นิ่งให้เรียบอย่างเดียวกายก็เรียบตามหมดเพราะสงบทั้งใจสงบทั้งกายอยู่แล้วเขาเรียกปัสสัทธินั่นไปด้วยกันหมดเลยถ้าใจไม่สงบกายก็ไม่สงบใจสงบทุกอย่างก็สงบพระอรหันต์ทั้งหลายแม้แต่ว่าท่านอายุแค่7 ขวบเอง นิ่งเหมือนผู้ใหญ่เลยกายของท่านเด็กจริงแต่ใจของท่านเป็นผู้ใหญ่แต่เราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แต่ใจเด็กใจเป็นเด็กเลยตัวเป็นผู้ใหญ่ก็จริงแต่ถ้าเรามาอบรมเยมักเนี่ยไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่หมดเลยแสดงว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยใหญ่เพราะคุณธรรมความดีที่เราฝึกนั่นเองมันเอาตัววัดไม่ได้นะคนเราเนี่ย ตัวเป็นผู้ใหญ่แต่ใจมันเด็กเพราะใจไม่มีอริยมรรคเมื่อเราฝึกอย่างนี้ได้เนี่ยต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราแล้วความเห็นนี้จะไม่ดับเลยนะตลอด24 ชั่วโมงเลยเมื่อกายนี้ไม่ใช่เราตาหูก็ไม่ใช่เราแล้วเมื่อตาหูไม่ใช่เราจิตที่ส่งไปก็ไม่ควรแก่เราแล้วมี อินทรีย์ที่แก่กล้าพอจึงตัดจิตได้จิตก็เลยเลิกกับโลกเลยตอนนี้ไปจิตของข้าไม่ส่งไปหาใครแล้วในโลกจิตนั้นก็ปิดตัวเองลงคนนั้นก็คือพระโสดาบันนั่นเองฉะนั้นพระโสดาบันจิตของท่านจะไม่ออกข้างนอกเลยไม่ออกข้างนอกเพราะรู้แล้วว่าออกไปคืออวิชชาทั้งสิ้น แต่เมื่อออกไม่ออกข้างนอกแล้วเนี่ยข้างในยังมีอยู่ก็มีแต่จิตที่มันยังดิ้นอยู่หน่อยเดียวเองฉะนั้นท่านก็พิจารณาต่อไปว่าการดิ้นนี้ก็ไม่ควรแก่เราแต่จะทำให้หายดิ้นได้ก็คือแจ้งต่อไปฉะนั้นท่านก็พิจารณาร่างกายนี้ต่อไปอีก เมื่อแจ้งต่อไปแจ้งต่อไปแจ้งต่อไปจนถึงโน้นเลยแจ้งถึง100%เลยทีเดียวแจ้งที่สุดเลยซึ่งตาของเราเนี่ยสู้ไม่ได้นะตาเราเนี่ยที่บอกว่าตาเนื้อของเราเนี่ยมองเห็นชัดเนี่ยสู้ตาในเราไม่ได้ชัดกว่าเวลาเขาได้ชัดเนี่ยชัดกว่าตาเนื้อนะแต่เวลาเขาได้มืดเนี่ยมืดที่จนมองไม่เห็นเลยตาเนื้อเราชัดกว่าอีก ตาเนื้อเราในมองชัดกว่าแต่ตาในนี้มองอะไรไม่เห็นเลยมันมืดมันมัวเป็นมันสลัวมันเลือนมันหลางไปหมดมันเลอะตอนที่มัน ตอนที่ยังไม่แก่กล้าก็เป็นแบบนั้นเลยแต่เมื่อแก่กล้าเข้าไปแก่กล้าเข้าไปแก่กล้าจนถึงบริบูรณ์เต็ม100%เชื่อไหมว่าตาเนื้อของเราสู้ตาไหนไม่ได้นะตาในของเราชัดกว่าหลายเท่า ซึ่งตาในของเราในเปิดออกมาเนี่ยตัวเรานี่ชัดหมดเลยทุกอนูขุมขนเลยแล้วพร้อมกันหมดเลยหัวเท้าเนี่ยไม่มีก่อนหน้าหลังพร้อมกันหมดเลยเกิดจากการล้มลุกคุกคานของเรามาตลอดนั่นเองฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทําอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวี่ทุกวันจนไม่เบื่อทําแล้วมันเพลินไปมีความสุขนะไม่อยากทิ้งความเพียรนะไม่เห็นแต่หลับแต่นอนอยากจะทําต่อเนื่อง เพราะทำแล้วมันมีความเย็นใจมีความสุขฉะนั้นเวลาทำความบุญไม่เห็นแต่ความเบื่อหน่ายไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่อิ่มด้วยความเพียรยิ่งทำยิ่งดียิ่งทำยิ่งลึกเหมือนกับว่ายิ่งบริโภคยิ่งไม่อิ่มคนที่ทำความเพียรแบบนี้มีความสุขนะมีความสนุกเพลิดเพลินลืมวันลืมคืนไปหมดเลย ทำไปเถอะ ทำแล้วน่าทำมีกำลังใจ
เมื่อไปยังเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยจนตัวเองได้เห็นตัวเองเนี่ยเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์จนจิตเราเนี่ยสว่างไปหมดตัวเราเนี่ยออกแสงไปหมดเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ชัดมากชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกแล้วก็ชัดทุกขุมขนแม้แต่ขุมขนเส้นหนึ่งเนี่ยยังไม่เว้นเลยแม้แต่อณูหนึ่งแม้แต่ปรมาณูหนึ่งเนี่ยไม่เว้น แจ้งหมดเลยชัดหมดเลยทุกอณูขุมขนคนนั้นก็คือพระอนาคามีนะซึ่งความเห็นตัวนั้นเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยกามราคะเนี่ยไม่เหลือซากเลยซึ่งรับไม่ได้จริงๆซึ่งจิตคายธรรมชาติเหล่านั้นออกหมดเลยเพราะรับไม่ได้ การเห็นร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นร่างสดๆนี่แหละไม่ได้ร่างอสุภะร่างสุภะเนี่ยเราเริ่มแรกทํานิดเดียวบางคนคิดว่าเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดวันตลอดคืนเห็นตั้งแต่คือคนทําครั้งแรกเนี่ยจะเป็นร่างอสุภะหน่อยเดียวไม่นานหรอกหลังจากนั้นเป็นร่างจริงหมดเลยไม่มีร่างอสุภะหรอกไม่มีร่างซากศพหรอกร่างสดๆของเรานี่แหละแต่มันชัดมาก แล้วก็เห็นร่างสดของเรานี่แหละชัดจึงละกามราคะได้นั้นกามราคะเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าร่างอสุภะอะไรมากมายคือร่างสดๆนี่แหละทําให้เราเห็นปฏิกูลไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ร่างเน่าร่างซากศพอะไรร่างซากศพมันเป็นอุบายครั้งแรกหลายคนไม่เข้าใจนะว่าคงจะเห็นซากศพตัวเองเนี่ยตลอดเวลาไม่สําหรับคนใหม่เท่านั้นเองซากศพเนี่ย ใหม่ไประยะหนึ่งหลังจากนั้นจะเป็นร่างสดๆของเราร่างสดๆของเราเนี่ยก็จะสดอยู่อย่างนั้นน่ะตลอดชีวิตเลยไม่มีร่างเน่าไม่มีร่างอสุภะที่เป็นลักษณะเป็นซากศพอะไรเป็นร่างสดๆและร่างสดๆของเรานี่เองจะชัดทุกขุมขนเขาเรียกว่าตามเป็นจริงตามเป็นจริงไม่ใช่ว่าตามเป็นจริงหมายถึงว่าจริงอย่างไรเห็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่า เป็นภาพอย่างอื่นไปเช่นว่าภาพเอ็กซเรย์บ้างเป็นภาพเรื่องเห็นตัวเองเป็นกระดูกสีขาวบ้างสีดําบ้างสีหม่นสีความจริงสีจริงของเขาเนี่ยจริงอย่างไรเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ายถาโพธิญาณทัศนะเห็นตามจริงเห็นตามจริงว่าจริงอย่างไรเห็นอย่างนั้นแต่เห็นด้วยอุบายจริงแบบอุบายซึ่งเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยความเห็นนี้จะไม่เคยดับเลย เห็นจากวันนี้ไปถึงวันตายไม่เคยดับแม้แต่นาทีเดียวไม่มีหายไม่มีหายไม่มีดับไม่มีการปิดสว่างโล่งไปหมดเลยจนโลกธาตุของเราเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเราสว่างไปทั้งหมดเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแจ้งเมื่อการเห็นแจ้งอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยกามราคะสังโยชน์ก็ละ ละได้แน่นอนแล้วละแล้วจะไม่กลับมาอีกกลับมาไม่ได้แน่นอนเพราะรับไม่ไหวซึ่งกามราคะตัวนี้เนี่ยดับได้ก็เพราะว่าหนึ่งเราไม่ส่งจิตไปหาคนอื่นเลยมานานแล้วโดยเฉพาะว่าเพศตรงข้ามจะไม่มีอยู่ในจิตเราไม่มีภาพเพราะเราทำลายหมดแล้วภาพเหล่านั้น หนึ่งก็คือว่าไม่มีภาพเขามีแต่ภาพเราเข้ามาแทนแสดงว่าเมื่อมีภาพเราแล้วถ้าเกิดมีภาพเขาก็ยังเกิดอยู่สิยังไงก็ไม่เกิดเพราะยังไงเราก็ไม่เอาภาพเขามาตั้งอยู่แล้วเพราะภาพเขาสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะภาพเรานั้นเป็นวิญญาณหกแต่ภาพเรานั้นเป็น ญาณทัศนะกายว่าญาณทัศนะก็มาจากวิญญาณหกนั่นเองแต่มาเกิดที่เราเนี่ยกลายเป็นวิญญาณหกไปเกิดที่เขาคือญาณทัศน์ไปเกิดที่เขาเนี่ยเป็นญาณทัศนะแสดงว่าภาพเมื่อก่อนที่เราบอกว่าตอนที่เรายังไม่ได้ฝึกเนี่ย วันๆมีแต่ภาพใครเต็มไปหมดมีภาพคนนั้นคนนี้วันๆเต็มมีแต่ภาพใครตัวใครหมดบัดนี้ศูนย์พันไปหมดแล้ว
สิ้นเลยไม่มีภาพใครในโลกในโลกนี้มีภาพคนเดียวคือภาพเราภาพคนอื่นไม่มีในหัวใจเราอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าชนะโลกและภาพคนอื่นจะไม่มีในหัวใจเราอีกต่อไปตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายเลยไม่มีอีกต่อไปจะไม่กลับมามีอีกซึ่งธรรมชาตินั้นสูญพันธุ์ไปแล้วด้วยอริยมรรคนี้ นี่หมายถึงว่าเราเปลี่ยนเส้นทางเดินเท่ากับล้มโลกเลยนะล้มระบบของโลกทิ้งเลยระบบของโลกก็คือวันๆปล่อยไปคิดโน่นคิดนี้คนโน่นคนนี้ขนาดทำสมาธิมาแล้วนะออกไปยังไปคิดคนอื่นอีกโลกทั้งหมดเหล่านั้นไม่มีในเราแล้วไม่มีระบบนั้นแล้วเขาเรียกว่าเหนือโลกไงขนาดนั้นนะอริยมรรคนี่ฝึกจนขนาดพลิกโลกเลยนะ ไม่มีธรรมชาติดั้งเดิมของเราอีกแล้วตอนนี้ไปตาเลิกใช้หูเลิกใช้จมูกคืออายตนะนี่ปิดไปเลยไม่ใช้คือตาก็ลืมไปนั่นแหละหูก็ได้ยินไปแต่จิตไม่ได้ไปถือว่าเลิกใช้นะก็บอกแล้วว่าไม่ต้องทำลายตาให้บอดไม่ต้องทำลายหูให้หนวกมีอย่างเดิมนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าจิตเราไม่ได้ไปร่วมกับเขาแล้วเมื่อก่อนร่วมทางเขา ร่วมสมาคมคบค้าสมาคมกับเขาแต่ตอนนี้เราเลิกการคบค้าสมาคมแล้วตาหูก็โมฆะเองมีไว้ก็มีไปตรงนั้นเนี่ยตาหูมีก็มีแต่จิตอย่าไปแล้วภาพทั้งหมดเนี่ยเมื่อก่อนมีแต่ภาพใครต่อใครปัจจุบันนี้มีแต่ภาพเราของโลกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมิจฉามรรคเนี่ยหมายถึงว่าเราส่งจิตไปเนี่ยภาพคนอื่นของโลก ภาพใครตัวใครคลองหัวใจเราหมดเลยนั่งไม่เป็นตัวของตัวนั่งนอนนั่งเดินเดินนั่งนอนไม่เป็นตัวของตัวมีแต่ภาพใครเต็มไปในจิตเราซึ่งไม่มีความสุขเลยดิ้นรนกัดแกว่งตลอดจริงหรือไม่จริงหลังจากที่เราทำสมาธิออกมันก็ยังมีภาพเขาอยู่เดิมเหมือนเดิมไม่เคยลบภาพเขาทิ้งเลยเพราะอะไรเพราะไม่เคยเห็นร่างตัวเองไง พอไม่เคยเดินยมักยมักเท่ากับว่าเอาจิตเรามาเดินตัวเราเนี่ยหัวเท้านี่แต่บัดนี้เราอบรมยมักมาเนี่ยที่แรกๆก็ยังไม่มีสมาธิอะไรก็บอกแล้วมีสติกับปัญญาต่อมาสมาธิก็จะมากขึ้นมากขึ้นจนจิตเราเนี่ยปิดโลกได้สมาธิมากขนาดไหนปิดโลกได้เอาเป็นว่าจิตนี่ออกไปข้างนอกเนี่ยตลอด24ชั่วโมงไม่มีเลย ปิดโลกไม่ล่ะวันหนึ่งไม่มีแม้แต่นิดเดียวพระเจ้าไม่มีนะไม่มีแต่นาทีเดียวก็ไม่มีนะแล้วก็จะไม่มีอย่างเนี้ยตลอดชีวิตปิดโลกเลยนะซึ่งถามว่าจิตไม่รั่วไปไม่ไหลไปเนี่ยก็คือสมาธินั่นเองตั้งมั่นอยู่ภายในนั้นสมาธิตัวนี้เนี่ยเป็นสมาธิ100%เกิดจากยมหักหมดเลย ซึ่งยมหักเนี่ยแรกๆจะไม่มีสมาธิแต่ทําไปแล้วสมาธิจะมาเองทีหลังซึ่งมาแล้วเนี่ยคลองหัวใจเราหมดปรากฏว่าวันๆหนึ่งเนี่ยภาพเราคลองโลกไม่มีภาพใครแล้วเราไม่เอาภาพใครมาแน่นอนมีแต่ภาพเราจะเดินก็มีแต่ภาพเราจะนั่งก็มีแต่ภาพเราจะนอนก็ภาพเราภาพอื่นทิ้งหมดเพราะเรามารู้ว่า ตัวเราไม่เที่ยงตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงเลยไม่มีเอาใครมาเป็นภาพเลยทำให้จิตของเราหลุดออกมาตอนนี้วันหนึ่งเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวแล้วก็รอวันตายซึ่งเมื่อเห็นตัวเองปุ๊บเนี่ยก็เห็นความปฏิกูลตัวเองก็เกิดการเบื่อหน่ายนิพพิทาญาณก็เกิดขึ้นมากมายจนแก่สุดเมื่อก่อนเราก็เบื่อหน่ายมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่แก่พอ จึงละกามไม่ค่อยได้หรือละได้บ้างแต่ก็ยังเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงมาสุดท้ายเนี่ยละได้หมดเลยในที่สุดความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นซึ่งกามนั้นก็หมดไปทำให้เราจิตเรามั่นคงมากคนนั้นก็คือพระอนาคามีซึ่งจิตของเราเนี่ย วันๆไม่เอาภาพใครมีแต่ภาพตัวเองแล้วก็เป็นภาพตัวเองเป็นของว่างเปล่าอีกต่างหากนะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วรู้ว่าจิตเราเนี่ย
สิ้นกามแล้วก็จบการที่เราเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองเนี่ยเพื่อจะเอากามออกเท่านั้นเองเมื่อกามนั้นหมดไปแล้วเนี่ยเรารู้ว่าหมดแน่ลองดูแล้วทดลองดูแล้วว่ากามเราหมดแน่ไม่มีแล้วจิตเราก็เป็นหนึ่งแล้วจิตเราไม่มีสองหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาทำฌานอีกทีหนึ่งสมาธิฌานที่เราทำครั้งแรกเนี่ย ทำแล้วเนี่ยฉะนั้นหลังจากที่เราเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยพุทธองค์ก็สอนให้ว่าทำฌานอีกทีฉะนั้นฌานจึงเป็นมรรคข้อที่8ข้อที่8เนี่ยจะบอกไว้ว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลและทำทั้งหลายกามก็สิ้นแล้วอกุศลก็ไม่มีแล้วภิกษุทั้งหลายยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานทำไปถึงอรูปฌาน แล้วก็ให้เห็นฌานนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เราแต่เราจำเป็นต้องทำมาเพื่อเราจะไปรู้เรื่องวิชชาสามทำไมต้องรู้เพราะเราจะต้องใช้อำนาจของฌานไปรู้เรื่องสวรรค์นรกรู้เรื่องภพชาติเพราะเราพิจารณาตัวเนี่ยความรู้ภพชาติเรายังไม่มีเราก็จะไปรู้ตอนที่หลัง ฉะนั้นเมื่อทำปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานได้เนี่ยก็น้อมจิตไปทางลักษณะอยากจะรู้ว่าในอดีตชาติเราเกิดมากี่ชาติแล้วเกิดมาเป็นอะไรบ้างสามารถที่จะไปรู้เห็นภพชาติตัวเองเขาเรียกว่าลึกชาติได้เขาเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองบ้างแล้วก็เห็นผู้อื่นได้ด้วยว่าผู้อื่นก็เหมือนกันที่เราเห็น เขาเกิดเขาตายเนี่ยเข้ามาเหมือนเราก็คือมายึดมั่นร่างกายนี้เท่านั้นเหมือนกับเราที่เป็นเขาเรียกว่าจตุปัจจญาณเห็นผู้อื่นเห็นเราเห็นเขาสุดท้ายก็สรุปได้ว่าโลกนี้มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่มีอะไรที่จะดีกว่านี้นอกจากนิพพานเท่านั้นจึงหมดอาสวะ แล้วเมื่อหมดอาสวะเนี่ยท่านก็ให้เห็นฌานที่ว่าระลึกชาติได้นั้นว่าเป็นเครื่องดําเนินไปสู่การที่จะรู้เห็นเท่านั้นเป็นเพื่อญาณทัศนะเท่านั้นแต่นั่นก็ไม่ใช่ของเราท่านจึงให้ทิ้งฌานนั้นเสียว่าเราจะอาศัยฌานเป็นเครื่องอยู่ผาสุกเท่านั้นในเมื่อมีชีวิตอยู่เราก็เข้าฌานออกฌานแต่เมื่อละสังขารเมื่อดับขันแล้วเนี่ยเราอย่า สำคัญมั่นหมายว่าฌานเป็นของเราฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อทําฌานขึ้นมาให้เห็นฌานนั้นเป็นของโลกเหมือนเดิมแต่เราเอามาเป็นเครื่องมือใช้ในการรู้เห็นเท่านั้นเป็นไปเพื่อญาณทัศนะฉะนั้นสมาธิในฌานทั้งหมดก็ไม่ใช่เราไม่ใช่นิพพานร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราจิตที่นิ่งสมาธิในฌานก็ไม่ใช่เราท่านท่านจึงจัดรูปราคะอรูปราคะไว้ว่ารูปราคะก็คือยินดีในรูปฌาน อรูปราคะคือยินดีในอรูปฌานอย่ายินดีแต่เอามาเป็นเครื่องมือในการรู้เห็นได้เท่านั้นท่านบอกว่าฌานทั้งหมดไม่ใช่เครื่องขัดเกากิเลสแต่เป็นเครื่องอยู่ผาสุกในปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันแล้วเป็นเครื่องอยู่ที่ผาสุกแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกาแต่เป็นเครื่องอยู่ผาสุกอันนี้ท่านกล่าวไว้ชัดในพระไตรปิฎก ฉะนั้นเมื่อภิกษุนั้นเห็นว่าฌานนี้ทําเป็นเพื่อการรู้เห็นนั่นไม่ใช่เราก็ละความพอใจในสิ่งนั้นซะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาจะดับขันธ์เนี่ยท่านเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานสุดท้ายก็ทิ้งฌานเลยไม่เข้าอยู่ไม่ได้เพราะว่าอยู่ตรงนั้นจะติดพรหมโลกอีกที่บอกว่าสุทธาวาส5จะเกิดขึ้นอีกฉะนั้นฌานเนี่ยเข้าฌานตายไม่ได้ต้องออก ถ้าเข้าไม่ได้ติดอยู่พรหมโลกแน่นอนท่านจึงจัดว่าสังโยชน์เบื้องบนก็จะมีอีกชั้นหนึ่งฉะนั้นกลายเป็นว่านิพพานก็คือนอกไม่ไปในไม่เข้าจิตมาดูตัวเราตัวเนื้อตัวเราก็ดับซะแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของใจฉะนั้นร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราแต่เกาะอาศัยไปเท่านั้นเองไม่ใช่ของเราฉะนั้นนิพพานคือความ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ที่ไม่มีอะไรทั้งนั้น
เกินถ้อยคำที่จะบัญญัติว่าเป็นอะไรตัดถ้อยคำทั้งหมดว่าเป็นอะไรนั่นแหละเขาเรียกว่าที่สุดของทุกข์ก็คือพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานจึงเป็นจิตที่หลุดจากความยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งสิ้นในโลกทำให้จิตของเรานี่สว่างสวัย ทำให้จิตของเรานี่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากทุกอย่างไม่มาสู่การเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้ว ซึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเวลาท่านเป็นอยู่เนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยจิตของท่านก็ไม่ได้ยึดอะไรไม่ตั้งไปภาพใครตั้งที่ภาพตัวเองพอแต่ขณะที่ละสังขารแล้วภาพตัวเองก็ไม่ตั้งภาพใครก็ไม่ตั้งฌานก็ไม่ได้อยู่คนทั่วไปเนี่ยเวลาเราคิดเรื่องใดไปเกิดเรื่องนั้นใช่ไหม แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่มีความคิดวิ่งไปข้างนอกเลยฌานท่านก็ไม่ได้เข้าจึงพ้นจากพรหมโลกพ้นจากสวรรค์พ้นจากมนุษย์พ้นจากอบายทุกอย่างจึงไม่มีในท่านเลยท่านจึงไม่มีคำว่าโลกฉะนั้นธรรมที่ว่าไม่ใช่โลกเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมเหนือโลกธรรมเหนือโลกนั้นก็คือพระนิพพานเอง เท่ากับว่าอริยมรรคมีองค์8ที่เราอบรมมาดีแล้วเนี่ยจิตของเราจะเหนือทุกอย่างเลยจิตของเราจะไม่มีวิ่งไปวิ่งมาอีกแล้วจิตเราจะสงบระงับดับเย็นเป็นจิตที่มั่นคงอยู่ตลอดเวลาทําให้จิตของเราเนี่ยหลุดพ้นจากทุกอย่างพ้นจากการวิ่งไปวิ่งมาในอารมณ์ข้างนอกบ้างอารมณ์ทุกอย่างก็ไม่มีสิ้นเหตุปัจจัยนั่นเขาเรียกว่า เป็นอสังคตธรรมธรรมที่ไม่ปรุงแต่งอะไรเป็นนิพพานธาตุเป็นนิพพานเป็นธาตุที่ไม่มีปรุงแต่งเขาเรียกว่าเป็นนิพพานธาตุที่เป็นอสังคตะฉะนั้นระหว่างไปเนี่ยเป็นสังคตะธรรมที่ปรุงแต่งแต่ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็เป็นอสังคตะเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งก็คือพระนิพพานอันนี้เขาเรียกว่าทาง ทางเหนือโลกทางพ้นโลกพ้นโลกก็คือพ้นจากภาวะต่างๆการบัญญัติคําว่าโลกก็คืออารมณ์ไม่ว่าอารมณ์ของจิตที่คิดไปแล้วก็อารมณ์ในฌานทั้งหมดฌานนั้นก็แม้จะนิ่งแต่เขาก็นิ่งนิ่งนั้นก็คือยังมีอารมณ์อยู่ในความนิ่งนั้นอีกอันนั้นก็ยังเป็นโลกอยู่ เท่ากับว่าทางพ้นทุกข์หรือว่าทางพ้นโลกเนี่ยจึงเกิดขึ้นได้มีเพราะเราอบรมอริยมรรคนี่เองฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเราเอาจิตอบรมตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวให้เราแจ้งออกมาไม่ใช่การทำสมาธิแบบที่เราทำกันเพราะการอบรมอริยมรรคเนี่ย นอกไม่ไปในไม่เข้าจิตมาดูตัวเราเมื่อก่อนนอกไม่ไปแต่ในเข้าสมาธิใช่ไหมอันนั้นเราฝึกมาแล้วก็ออกมาก็ยังไปโลกอยู่ดีซึ่งวิธีนั้นยังไม่ใช่วิธีที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือไม่ใช่มรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นทางพ้นโลกซึ่งพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นเราจะเป็นชาติสุดท้ายที่จะไม่กลับมาเกิดอีก เพราะเราไม่มีตำแหน่งอะไรที่จะจิตเราจะคว้าไว้ถึงแม้เราอยู่ร่างกายเราเห็นร่างกายตัวเองมีแต่ว่าวันๆหนึ่งเห็นตัวเองของโลกเลยเนี่ยเราก็แค่ครองแต่เราไม่ได้ยึดบางคนบอกว่าเห็นร่างกายทุกวันทุกวันแต่หน่อยตายแล้วจะยึดร่างกายเป็นอารมณ์เดี๋ยวเกิดมาได้ร่างกายใหม่แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่าคนพูดนี่ไม่ได้ทำนะคนทำไม่พูดแน่นอน เพราะระหว่างที่เราอาศัยเราก็เบื่อจะตายอยู่แล้วเราก็เบื่ออยู่แล้วร่างกายของเราไม่ได้ยินดีเลยฉะนั้นเหมือนเกาะซากศพลอยน้ําไปแต่ถ้าไม่เกาะเราก็จะจมลงทะเลถ้าเราเกาะไปเราก็จะไม่จมแล้วก็หวังแต่ความไม่จมนั่นเองถ้าเราไม่เกาะร่างกายจิตเราก็เล่ร่อนถ้าเราเกาะไปจิตเราก็เป็นสมาธิแค่เกาะแต่ไปถึงวันตายเราก็ทิ้งอยู่แล้วเมื่อถึงฝั่งเราก็ทิ้งซากศพก็ขึ้นฝั่งไปสิฉะนั้นเขาเกาะไปเขาไม่ได้ยึด
กำจัดฉันทราคะหมดแล้วตัวฉันทราคะเขาก็ไม่มีฉะนั้นทางเส้นนี้เนี่ยเป็นทางอริยมรรคมีองค์8จึงเป็นทางพ้นโลกนะฉะนั้นการพ้นโลกก็คือพ้นจากความเป็นสภาวะโลกนั่นเอง ที่อาชิตะมนพทูลถามพระเจ้าว่าสติก็ดีปัญญาก็ดีนามรูปก็ดีดับณที่ไหนวิญญาณดับไปก่อน ก็หมายถึงว่าวิญญาณทั้ง6เราเนี่ยที่คิดไปถึงคนอื่นเนี่ยทางตาก็ไม่มีทางหูก็มีจมูกเล่นกายใจก็ไม่มีดับไปแล้วดับไปก่อนแล้วส่วนนามรูปก็ดับณที่นั้นก็คือนามรูปก็คือร่างกายนี้รอวันตายฉะนั้นนั่นคือที่สุดของทุกข์เท่ากับว่าคนนั้นก็รอวันตายจึงว่าพ้นโลกได้จริงๆเท่ากับว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเราอบรมครั้งเดียวจบ จบแล้วก็ไม่ต้องอบรมอีกทางนี้ก็เป็นทางสงบระงับที่เรามีได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นทางที่ทําให้เราเนี่ยรู้ได้เลยว่าปัจจุบันนี้จิตเราสงบระงับดีเป็นจิตที่อบรมมาดีแล้วจิตจะนิ่งไม่ดื้อเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่มีไปไม่มีมาไล่กันไปไล่กันมาแต่ก็ทําอะไรได้หมดนะทําอะไรได้ทําแบบรู้อย่างเดียวรู้ แต่ไม่มีความคิดที่จะไปวิ่งผ่านเพ่นผ่านเหมือนเมื่อก่อนอันนี้เขาเรียกว่าทางพ้นโลกนะทางพ้นโลกทางเหนือโลกนะ ทางเหนือโลกทางพ้นทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อว่าทางพ้นโลกนะ ทางพ้นโลกที่ว่าความเป็นโลกเนี่ยเราจะพ้นได้ก็คือทางนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ก็เห็นสมควรแก่กาลเวลาจึงให้ข้อธรรมะวันนี้ชื่อว่าทางพ้นโลกก็ขอจบการบรรยายพรามเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ